สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ TRPG Here Podcast และตอนนี้ตอนที่15กับเราพ่อโง่มันโหดร้ายใน Savage World กลับมาอีกครั้งนะครับกับพอดแคสต์พูดคุยเรื่อง TRPG ครับกับผมคนเดิมนะครับ Pass Lotland จะเป็นพิธีกรในวันนี้วันนี้เรากลับมาอีกครั้งกับการแนะนำระบบใหม่ๆนั่นเองนะครับซิสเต็มที่วันนี้เราจะแนะนำเนี่ยตามจริงก็เป็นเรื่องที่เราเกินๆพูดถึงกันหลายรอบแล้วล่ะกับระบบ Savage World นะครับซึ่งเรียกว่าเป็นระบบที่ได้รับความนิยมมากทีเดียวโดยเฉพาะในฝั่งตะวันตกเนาะเล่นกันค่อนข้างเยอะอาจจะไม่ได้แบบว่าแมสหรือผู้พูดถึงบ่อยเท่ากับ Pathfinder หรือว่าตัวของ Dungeon Dragon แต่ก็เป็นระบบที่ได้รับการยอมรับว่ามีจุดเด่นน่าสนใจแบบมากๆนะครับแล้วก็สามารถรันได้หลากหลายเซตติ้งวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญสามท่านนะครับเริ่มจากคุณเพชรครับครับผมเพชรครับไม่เคยเล่น Savage World เคยจะอ่านครับแล้วคุณเพชรก็เตรียมข้อมูลของตัวการเริ่มต้นของ Savage World มาอธิบายมาเล่าให้เราฟังกันเนาะนะแล้วก็ตัวที่สองครับคุณโต้ครับครับสวัสดีครับผมโต้ครับคนดีคนเดิมครับผมก็สำหรับ Savage World ก็เป็นระบบแรกที่ผมได้บาลันในฐานะ GM นะก็เรียกว่าเปิดตัวด้วย Savage World แล้วก็ค่อยไปเล่นระบบอื่นๆก็ฝักตัวด้วยครับผมอืมโอเคก็คุ้นเคยกันอย่างดีเนาะกับ Savage World สำหรับคุณโต้เนาะก็นั่นแหละก็ตอนเริ่มมันเริ่มด้วย Explorer Edition แต่ว่าตอนนี้มัน Edition ล่าสุดก็คือ Adventure Edition ซึ่งมันก็มีแตกต่างเล็กๆน้อยๆแต่ Adventure ก็เคยรันมาบ้างครับโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปคุยในรายละเอียดกันเนาะแล้วก็สุดท้ายครับคุณฮาร์ทครับสวัสดีครับก็ผมก็พี่ฮาร์ทนะครับผมมีโอกาสได้มาลอง Savage World ตอน Edition ล่าสุดเลยก็คือ Savage ครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ติดงอมแงมเลยโอเคก็ถ้าใครจำเงินได้นะคุณฮัทเป็นแวร์วูฟของเรานั่นเองเราชื่อมาเล่าเรื่องแวร์วูฟใครยังไม่ฟังกลับไปฟังได้นะครับสำหรับแวร์วูฟชอบแวร์วูฟแล้วก็ฟังลำพายพ่วงก็ได้นะครับเผื่อมีคนมาโฆษณาเราเข้าเรื่องกันหน่อยดีกว่าเท่าเบรเวอร์เนี่ยอย่างที่ผมเกริ่นไปเมื่อครู่นี้เนี่ยนะต้องบอกว่าเป็นระบบที่เรียกว่าคล้ายๆพวกกับซิสเต็มเจเนริกใช่ไหมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็คือรันได้หลายหลายเซตติ้งไม่คล้ายหรอกมันคือระบบเจเนริกเลยอ๋อมันคือแบบเดียวกันเลยเนาะแบบเหมือนกันเลยใช่ครับก็มันเกิดมาเพื่อเอาไปรันอะไรก็ได้ในแบบว่าปรัชญาการออกแบบของมันคือแบบนั้นเนาะอย่างที่เราเคยพูดไปแล้วเนาะว่าโดยหลักๆแล้วเนี่ยตัวซิสเต็มของที่ RPG เนี่ยจะมีเจเนริกซิสเต็มที่เอาไปรันอะไรก็ได้หรือว่าซิสเต็มที่ระบุเจาะจงไปเลยว่าเฮ้ยเหมาะกับสไตล์นี้นะแล้วก็บางซิสเต็มเนี่ยก็จะแบบเจาะจงไปเลยว่าเนี่ยฉันเหมาะกับเซตติ้งของฉันเท่านั้นอย่างเช่นแวมไพร์เนาะอย่างเช่นแวมวูฟเนาะเพราะฉะนั้นสำหรับ Savage World คือเป็นเจเนริกแล้วมันเกิดขึ้นมาอย่างไรครับคุณเพชรสำหรับ Savage Worldก็ต้องพูดถึงก่อนเลยเนาะก็ผู้ให้กำเนิด Savage World คือคุณเชนเลซี่เฮนรี่ซึ่งก็เป็นชาวอเมริกันนะครับเป็นเอาจริงก็พูดกันตามตรงพวกเขาก็เป็นคนที่เล่น Dungeon Dragon มาก่อนในยุคต้นๆของการกำเนิดกับเขาเรียกว่าวงการนี้แล้วกัน TRPG เข้ามาในช่วงปี80ก็คือช่วงแรกๆแล้วเขาบอกว่าเขาก็เล่าเองเลยว่าเขาไปเห็น Dungeon Dragon ครั้งแรกเนี่ยในคอมิกบุ๊กสโตร์ถ้านึกสภาพไม่ออกคอมิกบุ๊กสโตร์มันก็คือร้านขายหนังสือการ์ตูนของทางอเมริกาเนี่ยมันจะมีเยอะมากมีหลายเจ้ามันไม่ใช่หลายเจ้าหรือมันมีแบบตามเมืองใหญ่ๆตามหรือแม้กระทั่งเมืองเล็กๆเองอ่ะมันก็จะมีแบบมันเป็นสถานที่รวบรวมเนิร์ดอ่ะพูดกันตามตรงอ่ะก็ไปซื้อหนังสือการ์ตูนกันแล้วเขาก็เห็นว่ามันมีแบบมีป้ายโฆษณาของดันเจี้ยนดราก้อนช่วงแรกๆแล้วก็แบบสนใจแล้วเขาก็เลยเข้ามาเล่นครับแต่ก็ไม่รู้ยังไงแหละผมไม่แน่ใจในช่วงเวลาที่สูญหายไปสำหรับเขานะครับหลายปีหลังจากนั้นมาเขาก็เริ่มส่งแอดเวนเจอร์ที่เขาเขียนขึ้นมาเองให้กับพวกค่ายสำนักพิมพ์ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นของ TSR เจ้าของ Dungeon Dragon ในช่วงปี80-90ตอนนั้นหรือ West End Game ที่เป็นเจ้าของแบบระบบทอล์กไม่น่าจะมีใครรู้จักแล้วมั้งแล้วก็Star Wars RPG ก่อนที่มันจะเริ่ม
แบบการทำ Tabletop RPG มันจะเริ่มแบบดังแล้วก็ทาง Lucas เกมก็เอาไปทำเองนะเออก็คือ uh-huh. เป็นเจ้าของ Star Wars Role Playing Game อันเก่าเพราะว่าหลัง Lucas Film เขาทำกันเองเนาะใช่ใช่ก็เป็นของ West End Game มาก่อนเนาะแล้วก็มีของอย่างบริษัทชื่อว่า Fasa เป็นเจ้าของเก่าของ Shadowrun Mech Warrior อะไรประมาณนี้ซึ่งก็ได้แหละเขาก็ส่งพวกเนี้ยแล้วก็ได้ตีพิมพ์ด้วยนะส่งแบบเหมือนส่งไปเหมือนแบบเสนอไอเดียขายอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ได้ตีพิมพ์หลายงานเลยเอาจริงๆถือว่าเป็นหนึ่งในจะเรียกอินดี้ได้ไหมอ่ะก็เป็นเหมือนนักเขียนอินดี้ที่ส่งงานไปให้กับหลายๆค่ายแล้วก็ได้มีโอกาสแบบตีพิมพ์ลงนิตยสารบ้างลงเป็นเล่มออกมาบ้างอะไรอย่างงี้แล้วก็ในช่วงประมาณปี90ไม่แน่ใจเหมือนกันครับก็เขาก็สุดท้ายเขาจะมีผลงานเยอะเนาะแล้วก็ในแบบในพวกเขาเรียกคอนเวนชั่นอะไรพวกนี้ก็คงจะมีคนรู้จักเขาเยอะอยู่แล้วเขาก็มาตั้งบริษัทของตัวเองที่ชื่อว่า Pinnacle Entertainment Group แล้วก็เขียนเกมของตัวเองเกมก็น่าจะดึงมาจากเซตติ้งตอนที่เขาส่งให้พวกนั่นแหละก็จะมีเกมดังๆของเขาเนี่ยคือ Deadland เนาะ Deadland จะเป็นแนวแบบยุคตื่นทองคาวบอยผสมกับแบบพวกซูเปอร์เนเชอรัลคาวบอยยิงกับแบบมนุษย์หมาป่าสู้กับผีสู้กับพวกชาแมนของแบบไออินเดียนแดงอินเดียนแดงประมาณนั้นอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นเป็นเดดแลนด์นะชื่อว่าเดดแลนด์แล้วก็มีเบฟนิวเวิลด์นี่เบฟนิวเวิลด์ก็จะเป็นแนวซูเปอร์ฮีโร่แต่ว่าเป็นอยู่ในซูเปอร์ฮีโร่ที่ไม่ใช่แบบภาพสดใสมากเท่าไหร่เป็นซูเปอร์ฮีโร่ดิสโทเปียแล้วก็มีอีกอันนึงที่ดังก็คือเวียร์วอร์เนี่ยจะเป็นแบบแนวสงครามโลกประมาณแบบยุคตั้งแต่ปี90ขึ้นมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งหนึ่งครั้งที่สองสงครามเย็นอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าเพิ่มเอลิเมนต์ของแบบมีเวทมนต์แล้วก็มีเรื่องสยองขวัญอะไรพวกนี้ด้วยแบบอยู่ในสนามเพาะชักปืนยิงกันแล้วอยู่มีมนุษย์หมาป่าวิ่งตะกบหลังอะไรเงี้ยอารมณ์นั้นเป็นค่อนข้างดังนะสำหรับเซตติ้งที่เขาสร้างขึ้นมาเป็นเกมแล้วสุดท้ายอันนี้ผมค่อนข้างแปลกใจนะตอนแรกผมนึกว่า Savage World มีอายุมากกว่านั้นแต่ก็เพิ่งมารู้ว่าจริงๆแล้ว Savage World เนี่ยเพิ่งออกเป็นเอดิชั่นแรกอ่ะในปี2003เองก็คือออกหลังปี2000มาแล้วนะออกหลังปี2000มาแล้วก็ออกระบบเป็นระบบกลางของ Savage World ออกมาซึ่งก็สุดท้ายเขาก็เขาเรียกอะไรออกเล่มเนี้ยออกมาเป็นเหมือนแบบเกมของค่ายเราจะมีอันเนี้ยเป็นตัวกลางแล้วหลังจากนั้นเขาก็พอร์ตพวกแบบWe Are World, Deadland, We Are War, Brave New World อะไรเงี้ยเข้ามาในเซตติ้งของตัวเองแล้วก็เขียนเล่มเสริมใหม่ๆออกมาเนาะแล้วก็ตีพิมพ์ออกมาแล้วก็ตอนนี้ไม่แน่ใจ Savage World ออกมากี่ edition แล้วนะแต่ว่ามันไม่ได้เรียกเป็น edition แบบ first edition second edition ใช่ใช่ใช่ไหมมันมีตอนนี้มี4 edition แล้วครับถ้าเกิดนับเป็นแบบเป็น edition นะซึ่งน่าสนใจคือคุณเวทบอกว่า2000รูปผมจำได้ผมเคยอ่านเจอว่าปี2003เนี่ยตอนที่ Savage World ออกมาอีดิชั่นแรกนะเขาได้รับรางวัล Game of Choice Award ด้วยตอนที่มันมีพวกงานของ TRPG คือผมจะบอกว่ามันก็นานจนยังไงปี2003เนี่ยถ้า20ปีแล้วนะไม่ใช่ระบบใหม่ที่แบบว่าเพิ่งเกิดนะแค่ว่าไอ้ระบบอย่างดันเจี้ยนก็มันอยู่มานานเกินไปครับคุณครับมันได้เกินไปมันไม่นานได้ไงมันระบบแรกครับมันจะ5ปีอยู่แล้วนะอันนั้นมันเรียกระบบปู่แล้วแค่แบบมีอัปเดตเรื่อยๆตั้งแต่เปิดเมืองก็มีอัปเดตเรื่อยๆเนาะใน20ปีที่ผ่านมา4 edition ก็ใช่ก็ล่าสุดจริงๆตอนไหนครับล่าสุดน่าปี2019มั้ย2019ใช่คือ Savage World เนี่ยเขาจะเรียก Savage World แล้วอันแรกก็คือ Savage World ธรรมดาแล้วมันจะเป็น Savage World Explorer Edition อันนี้คุณต้นน่าจะเข้ามาแถวนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วมันมี Savage World Deluxeแล้วก็ Savage World Deluxe Explorer Edition แล้วก็ล่าสุดโอเคผมเข้ามาตอน Savage World Deluxe Explorer Edition โอเคครับซึ่งมันก็จะมีตัวย่อเนาะตัวย่อก็อย่าง Savage World แรกก็ SW ถ้าคุยกันในวงคนที่เล่น Savage World นะมันก็จะมี SW SWEX SWD SWD คือ Deluxe นะแล้วก็ SWDEE คือ SWDeluxeExplorer Edition แล้วก็ล่าสุดเมื่อกี้คุณทันเรียกอะไร Savage ใช่ไหม มันคือ SWADE Savage World Adventure Edition
ครับผมล่าสุดอ๋อเป็นเอดิชั่นเฉยๆเป็นเอเวนเจอร์เอดิชั่นไม่มีดีลุคใช่ไหมไม่มีดีลุคแล้วไม่มี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 แล้วแล้วทำไมเอเวนเจอร์แล้วทำไมเขาลงท้ายด้วยดีอ๋อเอเวนเจอร์เอดีโอเคโอเคโอเคใช่ใช่แล้วถ้าแบบนี่มันต้องเป็นดับเบิ้ลดีไหมถ้ามีต่อไม่รู้เหมือนกันแล้วไม่รู้ไม่รู้ไงถ้าเพิ่งออกมาปี2019ก็เพิ่งผ่านไป5ปีใช่ไหมเออ5ปียังไม่ต้องรีบลงอีชั่นใหม่ก็ได้มั้งไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวดูก่อนแล้ว5ปีแล้วเหรอเร็วเหมือนกันนะใช่จริงๆผมก็เล่นตั้งแต่ตอนมันออกแรกๆโอเคคุณโตมาใน SWDEE ใช่ไหมโอ้แม่งยาวชิบหายใช่ๆๆใช่ดีลุคเอ็กก่อนหน้าก่อนหน้านี้อีดิชั่นนึงอ่ะโอเคโอเคก็นั่นแหละครับประวัติคร่าวๆเนาะก็คือเขาเป็นคนเล่นมาก่อนแล้วสุดท้ายเขาเขียนแอดเวนเจอร์แล้วก็ได้รับประสบความสำเร็จง่ายๆเขียนแอดเวนเจอร์ไปแล้วได้ตีพิมพ์ด้วยกับบริษัทใหญ่ๆเสร็จแล้วเขาก็มาสร้างบริษัทเองแล้วก็สร้างระบบเกมเองแล้วสุดท้ายเขาก็มามีซิสเต็มของตัวเองแล้วก็ตอนนี้พูดกันตามตรงซาวเวนเวิลด์ก็มีเติร์ดปาร์ตี้ค่อนข้างเยอะก็กลายเป็นว่าเขาเป็นคนให้กำเนิดไอ้ระบบที่มีคนมาต่อเอาไปต่อยอดใช้ได้เองนะครับก็ถือว่าเจ๋งพอสมควรเลยสำหรับชายคนนี้ครับเชนเลซี่เฮนรี่ต้องพูดอย่างนี้ไหมครับว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยเรานั่งมองกันมาหลายซิสเต็มแล้วเนี่ยการที่แบบผู้เล่นก้าวสู่เป็นคนเขียนระบบด้วยตัวเองเนี่ยเป็นหลายเคสมากเหมือนกันนะแล้วพอเป็นระบบของตัวเองปุ๊บก็จะมีเติร์ดปาร์ตี้มาต่อยอดกันไปเรื่อยๆดูเหมือนจะเป็นนอมแบบหนึ่งเนาะของวงการแอร์พีจีใช่ไม่ว่าจะเป็นพาไฟเดอร์ตัวของPower by Aperit หรือก็ดันเช่นดักคอนเองอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบนี้กันหมดเลยนะเออใช่ใช่ก็จริงๆถ้านับจริงๆดันเช่นดักคอนก็เกิดมาจากวอลเกมอ่ะนะก็มันก็ต่อมาจากวอลเกมอีกทีถ้านับอย่างนั้นใช่ไหมผมว่าแนวคิดมันคือการโฮมบริวครับแบบว่าอารมณ์แบบเมื่อเขาเล่นอีดิชันอะไรอย่างของผัดไฟเดอร์ผมจำได้เหมือนว่าเขาน่าจะเคยเล่นอีดิชันเก่ามาแล้วตอนนั้นเหมือน D&D ไปออกอีดิชัน4อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ถูกใจว่ะอยากจะโฮมบริวซึ่งผมว่ามันคล้ายๆกับใน TTRPG ที่ตอนนี้เราดูในห้อง Discord หรือว่าห้อง Facebook อะไรเขาก็จะเริ่มมีคน Homebrew D&D เป็นสไตล์ของตัวเองหรือเอาระบบเข้ามานะผมว่ามันคอนเซ็ปต์อาจจะคล้ายๆกันพอเราเริ่ม Homebrew แล้วก็เนื่องจากมันอาจจะไม่ตอบโจทย์บางอย่างในเซตติ้งหรือความต้องการเราแล้วเขาก็เลยเริ่มแตกไปแล้วก็กลายเป็น TTRPG ของตัวเองขึ้นมาซึ่งก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ประสบการณ์พอสมควรที่ทำให้การโฮมบิวนั้นมันเวิร์กแบบว่ากับผู้เล่นจำนวนมากเพราะถ้าอย่างพูดกันตามตรงตั้งแต่ดันเจียนดะก้อนแล้วนะที่มาจากวอลเกมพวกเกมแบบมาจากชาวลี่มาจากอะไรพวกนั้นคือแกลลี่แกะก็ไม่ใช่คนที่แบบอยู่ๆกระโดดเข้ามาแล้วก็มาสร้างเต็มของตัวเองเขาก็เล่นวอลเกมมาก่อนอย่างพาธไฟเดอร์ที่คุณทัศน์พูดก็คือไอ้เจ้าโคโบเพสเนี่ยที่เป็นไม่ใช่โคโบเพสไปโซไปโซ่เนี่ยก็ทำเติร์ดปาร์ตี้ให้กับดันเจี้ยนดราก้อน2 3มาก่อนมานานแล้วแล้วค่อยมีเส้นทางของตัวเองตอนที่โฟร์ดอีชั่น3 5มีเส้นทางของตัวเองตอนนั้นเนาะคือเขาก็สั่งสมประสบการณ์มาแล้วแล้วก็นี่อย่างที่อันนี้ก็จะเห็นได้ชัดเลยของคุณเชนเลซี่เฮนรี่ก็คือเขาเขียนให้กับระบบอื่นมาก่อนเยอะมากแล้วก็ได้ตีพิมพ์ได้ทำนู่นทำนี่ตั้งนานแล้วก่อนที่เขาจะมาทำระบบของตัวเองด้วยซ้ำมันก็น่าจะเป็น10ปีเหมือนกันนะกว่าเขาจะเริ่มช่วงปี2003นั่นเป็น D&D อะไรครับตอน2003นั้นเป็น Dungeon & Dragon ที่เพิ่งเปลี่ยนเป็นของ Wizards of the Coast ครับ TSR เพิ่งขายกันก็เป็น 3E ครับยังไม่ใช่ 3.5 ด้วยซ้ำนะรู้สึกโอเคอ่ะประมาณนี้ผมว่าคุณผู้ฟังน่าจะเห็นภาพมากขึ้นทีนี้ได้ยินมาว่าตัวของซาวเวิร์ดเบอร์เนี่ยมันมีเล่มเสริมเยอะถูกไหมครับอืมทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะเขาพบปกติแล้วเนี่ยตัวของเจเนริกซิสเต็มเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมีเล่มเสริมเยอะนะเราเคยพูดถึงเรื่องเฟดมาแล้วเนาะเราก็พบว่ามันไม่ได้เป็นต้องการเล่มเสริมอะไรทำไมซาวเวจเวิร์ดต้องการเล่มเสริมล่ะแล้วเล่มเสริมคือที่ออกมามันเป็นอะไรครับพอจะอธิบายได้ไหมอันนี้
ในมุมมองของผมก่อนแล้วกันนะของคนที่แบบดูแบบตลาดแบบรวมๆเล่มเสริมของเขาเนี่ยตอนช่วงแรกมันคือเล่มที่เขาเขียนมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วแล้วมาพอร์ตย้อนกลับให้มาอยู่ในระบบใหม่ที่เขาสร้างขึ้นมาพวก Evernight 50 Phantom Weird War ทั้งต่างๆมันคือระบบเก่าของเขาอยู่แล้วระบบ Deadland อย่างเงี้ยก็ระบบเก่าของคนเชนเองแล้วก็เขาก็มาพอร์ตให้มาอยู่ในนี้แต่ถ้าจะถามว่าทำไปอย่างนั้นทำไมแบบเล่มปกติมันไม่สามารถทำอย่างนั้นได้หรอผมว่าให้คนที่เล่นน่าจะตอบคำถามได้ดีกว่าครับก็เอาจริงๆก็ถามว่าเล่มปกติมันทำได้หรือไม่ได้เนี่ยถ้าให้ผมตอบผมก็บอกว่าจริงๆมันก็ทำได้ครับแต่ว่ามันด้วยความที่แบบมันเป็นระบบกลางและเจเนริกการที่เราแบบจะเจาะจงไปเล่นให้มันแบบใส่สุดไปเลยอย่างเงี้ยบางทีไอสิ่งที่มันทำได้มันก็อาจจะทำได้แค่แบบพื้นฐานถามว่าเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้แต่ถ้าอยากจะลงลึกกว่านั้นเนี่ยบางทีมันก็อาจจะต้องมีแบบระบบเติมเข้ามาช่วยซึ่งไอ้เล่มเสริมพวกนี้มันคือหน้าที่ของมันก็คือตรงนั้นนะครับก็คือแบบไปเสริมตรงส่วนของเซตติ้งเสริมของมันเนี่ยให้มันแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมในระบบซาวเวกเวิลด์ผมเสริมคุณโต้แล้วกันเพราะว่าผมมีโอกาสได้ตอนนี้นะช่วงนี้รัน50 Phantom อยู่50 Phantom เนี่ยเป็นเล่มเสริมของซาวเวกเวิลด์นะครับที่เน้นเรื่องของไพเรทถ้าเกิดเราพูดถ้าเกิดใครเคยไปอ่านมันจะมีซาเวจว่าจะมีคอบุ๊กตัวหลักตัวเนี้ยมันออกแบบมาค่อนข้างกว้างและดีแล้วล่ะครอบคลุมแต่ว่าอย่างที่บอกมันก็เจเนริกนะมันมีทุกอย่างที่คุณอยากจะได้แต่ว่าถามว่าอ่านแล้วเล่มเสริมมีอะไรอายุตัวอย่างความสามารถเล่มเสริมที่สามารถเลือกเพิ่มได้ถ้าเกิดเป็นเล่ม50 Phantom นะคือ1สกิลที่โอ้ชื่อโกบอร์ดคือถ้าเกิดเรือมาอยู่ใกล้ๆกันแล้วเราโยน grappling hook ไปเนี่ยคุณจะได้บวก2เพื่อในการจะข้ามไปเรือศัตรูหรือมีสกิลนึงคือคุณสามารถสู้บนเรือได้ดีขึ้นเพราะเรือมันจะโค้งเคลงตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งพวกเนี้ยไอ้เล่มรวมเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นต้องมีสกิลเยอะขนาดนี้เพราะว่าโหถ้าเกิดใส่ทุกอย่างให้มันครบหมดเลยผมว่าเล่มรวมเนี่ยอาจจะหนาแบบเป็นอะไรนะ encyclopedia แบบหนาปึ๊กอะไรเงี้ยมันแล้วก็ผมก็มีเพิ่มเติมอยู่เพราะว่าผมก็เคยอ่านพวกเล่มเสริมที่แบบเป็นตระกูลคอมปาเนียนอยู่ซึ่งไอ้ตระกูลคอมปาเนียนเนี่ยมันก็เหมือนแบบไปเติมคอนเทนต์ตรงส่วนที่แบบว่าเซตติ้งอื่นๆที่เขาเฉพาะเจาะจงนะอย่างเช่นScience Fiction Companion ชื่อก็บอกว่าเป็นเล่มเกี่ยวกับไซไฟในเล่มมันก็มีแหละเล่มปกติมันก็มีแบบพวกของไซไฟปืนเลเซอร์อะไรพวกนี้แต่ว่าในเล่ม Science Fiction Companion เนี่ยมันจะมีทั้งระบบไซเบอร์แวร์แล้วก็มีแล้วก็พวกยานพาหนะมันก็จะแบบมีพวกยานอวกาศแล้วก็มีการคัสตอมหุ่นยนต์อะไรเงี้ยมันจะมีระบบพวกนั้นอยู่ในเล่มด้วยแล้วก็นอกจากไอ Science Fiction Companion มันก็จะมีอีกอันนึงที่น่าจะดังนะผมคิดว่าน่าจะดังไอ้ซุปเปอร์พาวเวอร์คอมพานีนเป็นเล่มเกี่ยวกับแบบกิโลซึ่งตรงนั้นน่ะมันจะเปลี่ยนระบบพาวเวอร์ของซาเวกเวิลด์ไปเลยอย่างพาวเวอร์ซาเวกเวิลด์ปกติเนี่ยอันนี้เกินก่อนก็คือมันก็แบบอารมณ์ประมาณแบบว่าเลือกแบ็คกราวด์ของพลังก็คืออาร์เคนแบ็คกราวด์แล้วก็มันก็จะมีพาวเวอร์พอยท์ที่เป็นเหมือนมานาไว้จ่ายเพื่อไล่เวทนู้นเวทนี้คล้ายๆแบบสเปลสล็อตของ D&D แต่ว่าซุปเปอร์พาวเวอร์คอมพานีเนี่ยมันจะเปลี่ยนแบบไอ้พาวเวอร์พอยต์พวกนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนไปเป็นแต้มที่เอาไว้จ่ายเพื่อซื้อสกิลมาคัสตอมพลังอันนี้มันจะคล้ายๆกับเกมBig Eye Small Mouth แล้วก็ Mutant and Mastermind พูดเสริมคุณโต้แล้วกันเพราะว่าไอ้ซุปเปอร์พาวเวอร์เนี่ยมันทำมาเพื่อเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ก็คือถ้าเกิดเป็นพวกเป็นทีมปกติเราเป็นนักเวทใช่ไหมเราใช้ปุ๊บมันก็พลังหมดแต่ว่าซุปเปอร์ฮีโร่ถ้าใครใช้มาเวลมันอยู่กับตัวตลอดอย่างผมมาตอนแรกจะมีผู้เล่นคนหนึ่งจะเล่น50 Phantom นี่แหละแล้วจะเป็นลูฟี่ผมก็จะไปตอนแรกผมก็จะไปเอาไอ้ตัวซูเปอร์พาวเวอร์เนี่ยใช่ซูเปอร์พาวเวอร์เนี่ยเอามาใช้ด้วยเพราะว่ามันสามารถไปสร้างลูฟี่ได้ใช่คัสตอมมือยืดโอเคผมว่าน่าจะเข้าใจได้เนาะเพราะว่าอย่างเราเคยพูดกันตอนคุยกับเรื่องเฟสใช่ไหมเรื่องเฟสเราคุยกันว่าแม่งปาหินกับยิงปืนนะมันไม่ได้แรงต่างกันใช่มันประเด็นหลักเลยว่าแบบมันไม่เข้าถึงมากพอเวลาอะไรที่มีการความหลากหลายของ
กะแอคชั่นมากๆอะไรอย่างเงี้ยคือบางอย่างบางจังหวะบางเซตติ้งมันอาจจะต้องการความเจาะจงของบางระบบไม่เหมือนกันกับในนี่แต่ว่าตัว Savage World เองผมว่าเป็นที่เนเจอร์ด้วยครับเพราะว่าSavage World เนี่ยมันบอกตัวเองเป็นเจเนริกใช่ไหมแต่ว่าอีกแบบนึงคือผมว่ามันโพซิชันตัวเองเป็นครันชี่คือถ้าเทียบกับ TTRPG นะเราแบ่งเป็นเหมือนเกตซ้ายขวาแล้วกันด้านขวาสุดเนี่ยคือครันชี่มากๆคือแนวแบบ Pathfinder D&D ที่มีตัวเลขมีทุกอย่างมารองรับมีแมคานิกมารองรับใช่ป่ะกับซ้ายสุดเลยคือแนว Narrative ก็เป็นเหมือน Fate คือเน้นขี้โม้ระบบนี่กระจึงเดียวแต่รองรับการขี้โม้แล้วก็ทุกอย่างถูกโยงๆให้มันง่ายๆ Rule Light บวก Narrativeผมว่าตรงนั้นน่ะมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่คราวนี้พอ Savage World อ่ะมันถูกออกแบบมากึ่งตรงกลางบวกไปทางครันชี่นะสมมุติถ้าตีต่างผ่านไฟเดอร์ไปสัก8เต็ม10ความครันชี่ผมว่า Savage World น่าจะสัก7นะพอๆกับ D&D หน่อยนึง7หรือ6อะไรเงี้ยมันก็เลยตัวมันเองอ่ะมันเนื่องจากมันมีความครันชี่มันมีระบบมันต้องมีเล่มเสริมมาเพื่อทำให้คนที่ชอบอะไรที่มันเคี้ยวๆได้หน่อยมีระบบแมคานิกหน่อยเนี่ยมันเอามาเติมได้มันจะไม่เหมือนเฟสที่ตัวเองเป็นเจเนริกแต่เป็นเจเนริกแบบเนลาทีฟไงมันก็ง่ายเน้นความคิดของเราอะไรประมาณนี้ครับเอาจริงๆเราเคยพูดไอ้เรื่องนี้ไปหน่อยผมว่าเรายังไม่เคยมีตัวอย่างของแกนนี้นะของไอ้แกนที่นี่เพราะปกติเราจะคุยกันเนลาทีฟเนี่ยเนลาทีฟมันก็จะเบาๆไลท์โม้ไปเต็มที่ก็แบบแวมไพร์แบบแวร์วูฟอย่างเงี้ยมันก็ยังเนลาทีฟอยู่ใช่ไหมมันยังเอเทอร์เนทีฟอยู่ถึงจะมีเมคานิกมีอะไรมันก็แค่สำหรับการสร้างตัวละครการกำหนดว่าตัวละครเราเก่งด้านไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทางคันชี่พาร์ทไฟเดอร์อะไรอย่างงี้เรายังไม่มีตัวอย่างของระบบที่ได้รับการเล่นเยอะๆในสมัยใหม่ไม่เข้าไปถึงขนาดเยอะเท่าดีนดีนะครับหมายถึงแบบมีคนเล่นเยอะๆที่เป็นทั้งคันชี่ด้วยและเป็นเจเนริกด้วยเรายังไม่มีนะใช่ไหมนี่ครั้งแรกหรือมั้งน่าจะเป็นครั้งแรกที่เป็นเนาะเพราะว่าเราก็คงไม่คุยกันเรื่องเกิร์ฟอ่ะนะเกิร์ฟมันเก่าๆแล้วรู้ฟังจะไม่เข้าใจคือเกิร์ฟเป็นระบบ RPG ที่คลาสสิกมากๆเก่ามากๆและเป็นต้นกำเนิดของเกมอย่าง Fallout นะครับคือมันก็อย่างที่รู้กันว่า Fallout โอ้ภาคแรกมันก็ปี90เลยป่ะมันนานมากปันนานมากเพราะฉะนั้นเราคงไม่น่าออกมาพูดอ่ะมันเก่าไปไม่น่าจะยังมีผู้เล่นที่ยังเล่นเกิร์ฟอยู่หรือเปล่าพูดกันตามถ้าไปหาจริงก็คงมีแหละแต่ว่านะนั่นใช่เนี่ยก็นั่นแหละอย่างนี้อย่างที่บอกว่ามันอาจจะเป็นอันแรกเลยที่เป็นเจเนริกแล้วมาอยู่ในฝั่งที่คันชี่หน่อยที่เราเคยคุยกันเพราะก่อนหน้านี้แบบถ้าเป็นเจเนริกมันก็จะเป็นทางฝั่งนาริทีไปเลยใช่ไหมใช่ครับใช่อ่ะโอเคผมว่าน่าจะเข้าใจกันแล้วล่ะคิดว่าคุณผู้ฟังเห็นภาพทั้งหมดตอนที่มาที่ไปของมันแล้วก็เอ๊ะทำไมมันมีหลายเล่มจังอะไรอย่างนี้น่าจะเห็นภาพกันแล้วเพราะฉะนั้นวันเราไปพูดกันที่วิธีเล่นกันดีกว่าว่าตัวของภาพตัวของทาวเวอร์เนี่ยจะภาพไปเรื่อยๆละทาวเวอร์เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เล่นยังไงอันนี้ใครอยากเริ่มเป็นตัวอย่างเด้อแล้วคุณให้คุณฮัทดีกว่าคุณฮัทเขาดันปล่อยกว่าผมอยู่ขายเรื่องของตีมก่อนละกันเพราะว่าถ้าถึงเราจะบอกว่าเป็นเจเนริกเนาะแต่ว่าผมว่าสิ่งหนึ่งที่ Savage World เนี่ยเขาพูดแล้วเดี๋ยวมันจะอยู่ในแมคานิกด้วยคอนเซปต์ของ TTRPG System ตัวเนี้ยที่มันต่างจากตัวอื่นแบบชัดเจนเลยมันอยู่หน้าปกของมันเลยผมว่ามันคือ Fast Furious แล้วก็ Fun อย่างว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาแตกตัวออกมาจากไม่ว่าจะเป็นซิสเต็มอะไรก็แล้วแต่นะ D&D หรืออะไรก็แล้วแต่นี่ออกมาเพราะว่าผมเข้าใจว่าคนที่เขาสร้างตัวนี้มาตอนแรกเขาต้องการเกมที่เร็วคำว่าเร็วเนี่ยไม่ได้หมายความว่าโอ้โหจบคอมแบทไวอะไรเงี้ยแต่มันเพซซิ่งมันเหมือนแบบโหเป็นคือมันคืออะไรนะดอมในฟาสต์ฟิลเลียสแบบโอ้โหแบบอย่างมันไปไวมันแอคชั่นมันผับซึ่งตรงนี้มันเป็นคอหลักเลยแล้วเดี๋ยวพอเราระหว่างที่เราพูดเรื่องแมคานิกอ่ะผมว่ามันจะเราจะได้พูดคำนี้บ่อยมากว่าโอ้โหมันทำไมมันถึงเข้ากับธีมของไอตัว TTRPG ตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยครับหรือแม้กระทั่งข้อเสียก็ตามนะประมาณนี้โอเคครับอ่ะถ้าอย่างนั้นเริ่มเลยเริ่มจากตรงไหนดีเริ่มจากนี้ก่อนไหม
เราใช้กลุ่มอุปกรณ์อะไรบ้างเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าบางซิสเต็มเนี่ยมันใช้อุปกรณ์เยอะกว่าปกติแล้วถ้าเป็นเพิร์ดเนี่ยมีอะไรบ้างครับที่ต้องใช้ผมบอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าเราเตรียมอุปกรณ์แบบฟิสิกอลเนี่ยแบบที่เขาอยากจะให้ใช้จริงๆถ้าเราเตรียมไว้แล้วเราแบบจะเดินไปเข้าที่ไหนก็ตามที่เขามีตรวจกระเป๋าถ้าตำรวจมาตรวจนี่อาจจะโดนจับได้ตรวจทำไมอ่ะหนึ่งเลยครับมีการ์ดโป๊กเกอร์โอเคการ์ดปกติเนาะที่เป็นโป๊กเกอร์ที่แบบ54ใบเอ็งการ์ดมี54ใบแน่นอนว่ารวมโจ๊กเกอร์2ใบด้วยแล้วก็มีชิปใช่ครับชิปแบบที่ใช้ในหนังที่แบบเข้าคาสิโนจะมีทำไมอ่ะก่อนจะอธิบายผมพูดให้จบก่อนครับผมว่าคุณต้องอธิบายแล้วก็ชิปเนี่ยมันจะเอาไว้ใช้แทนเมตาเคอเรนซีของเกมนี้ที่ชื่อว่าเบนนี่ครับเอาไว้จ่ายเพื่อรีโนหรืออะไรก็ตามเหรียญแทนก็ได้จริงๆใช้อะไรแทนก็ได้โอเคแล้วก็ลูกเต๋าแบบโพลิฮีดอนโพลิฮีดอลก็ซึ่งก็เอามาทั้งหมดนั่นแหละครับถ้าซื้อมาเป็นเซตยังไงมันก็มาหมดอยู่แล้ว D4 D6 D8 D12 D20 แล้วก็ D100ผมว่าเตรียมไว้2ชุดอ่ะโอเคจริงๆแค่ชุดเดียวก็พอแล้วครับแต่ว่า2ชุดมันก็เผื่อเกินมาบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆอ่ะแค่ชุดเดียวพอแล้วสำหรับคนเล่นนะเพราะว่าเวลาทอยอ่ะมันทอยแค่D6 อาจจะมี2ลูกถ้าเอาขั้นต่ำอ่ะ D6 ต้องเตรียมไว้2ลูกที่เหลือลูกเดียวก็พอเพราะว่า D6 มันจะเอาไปทอยควบคู่กับพวกการทอยที่เป็นแบบทอยเช็คอะไรเงี้ยมันจะมี D6อีกลูกทอยควบคู่ไปตลอดแต่ปกติเนี่ยมันจะใช้ตั้งแต่ D4 จนถึง D12 D20 กับ D100ไม่ค่อยได้ใช้ส่วนใหญ่จะใช้ทอยสุ่มเฮ้ยสุดยอดว่ะตารางมันสุดยอดว่ะใช่ครับได้ใช้ D12 ใน D12 ด้วยว่ะใช่ใช้ D12 สุดยอดของความเวียนโอเคก็ประมาณนี้ส่วนตารางเพย์แมทก็อาจจะใช้ก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้ครับมันไม่ต้องมีกริดไม่ต้องมีอะไรมันไม่ได้อยู่ในแบบความไม่จำเป็นที่ต้องใช้เนาะคือคุณวางคุณวางบนโต๊ะเปล่าๆแล้วก็ถ้าจะใช้จริงๆอ่ะถ้าจะคำนวณจริงๆคุณเอาไม้บรรทัดหรือเอาแบบตลับเมตรมาวัดเอาก็ได้โอเคครับวอร์แฮมเมอร์โอเคแต่ว่าถ้าก็คือถ้าไปเล่นกันที่ร้านหรืออะไรอย่างเงี้ยขึ้นรถไฟฟ้าก็คุณจะกลายเป็นนักพนันหนุ่มใช่ไหมมีเตามีการ์ดมีชิปครบเลยแต่จริงชิปไม่ต้องเอาชิปคาสิโนมาใช้ก็ได้นะเอามันก็มีแบบที่เขาขายของเขาอยู่อ่ะเป็นชิปเบนนี่ของเขาโดยเฉพาะเลยก็ถ้าอยากอุดหนุนเขาก็ลองซื้อมาก็ได้ซื้อหน้าตาเหมือนชิปคาสิโนนะครับไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวผมไม่แน่ใจเหมือนไม่คือความตั้งใจเขาว่าเขาอยากให้เหมือนแหละ เพราะว่าถ้ามีหนังสือมันน่ะมันก็จะใช้รูปแบบชิปคาสิโนเลยแบบไอ้ที่มันเป็นเหรียญแล้วขอบมันจะดำๆสลับไปใช่ไหมใช่เนี่ยตัวท้ายก็เหมือนอยู่ดีเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเพื่อนทุกคนนะก็ถ้าจะซื้อเซตนี้ไปเล่นบนโต๊ะก็หลบตำรวจด้วยครับหลอกมันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายป่ะโอ้ยการ์ดก็ซื้อในเซเว่นมันก็ถูกกฎหมายมันไม่ผิดหรอกแต่ว่ามันดูผิดวิสัยแหละเอาประจามตกแต่มันเท่มากนะแบบนึกภาพแบบเดินเข้าไปบนโต๊ะแล้วแบบหยิบมาแบบมีชิปมีแบบโป๊กเกอร์อย่างเงี้ยแล้วคุณสวมแบบตูดแบบทักซิโดหน่อยฮะแบบมีคลาสขึ้นมาเลยแล้วบอกเฮ้ยคุณได้เบนนี่ครับแล้วคุณก็อะไรนะแบบแบบโยนชิปอ่ะอะไรชิปปุ๊บเท่ดีนะเท่ดีเอาจริงหลายๆระบบเขาที่เขียนมานะครับมันก็เป็นระบบที่อารมณ์นั้นป่ะเดดแลนด์นี่มันก็เข้าบอยมันก็แบบใช่มันจะความเอาแว็กหน่อยๆอยู่ในนั้นน่ะใช่ซึ่งเป็นอารมณ์ที่แตกต่างออกไปจากดันเจี้ยนดราก้อนหรือพาธไฟเดอร์ค่อนข้างชัดเจนเลยนะไม่ว่าจะเวสต์แลนด์ที่เป็นคาวบอยหรือว่าเป็นโจรสลัดมันจะเป็นสวักที่แตกแต่ไปไม่ใช่ฮีโร่กู้โลกอ่ะเราเหมือนแบบมันไม่ใช่ดันเจี้ยนมันคือแบบมันคืออินเดียนาโจนอย่างที่บอกมันคือเน้นบุกจะกู้โลกก็ได้แต่คุณต้องไปแบบอลังฉ่างอ่ะไปแบบมีระเบิดอยู่ด้านหลังอ่ะตู้มๆเดินแบบ4ถ้าความรู้สึกเหมือนหนังแอคชั่นเนาะใช่หนังแอคชั่นอินเดียนาโจนมิชชั่นอิมพอสซิเบิลหรือแบบPirate of the Caribbean ก็ยังได้โอเคครับถ้าอย่างนั้นต้องบอกว่าอุปกรณ์หมดแล้วเนาะใช่ไหม
ประมาณมีแค่นี้แหละก่อนฉะนั้นในเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องพูดถึงเรื่องนี้แหละ Fast Furious และ Fast ที่ไม่ใช่หนังขับรถแต่ยังได้อ่ะมันเป็นยังไงครับคุณฮัทอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวผมมาอธิบายการสร้างตัวก่อนคร่าวๆแล้วกันเพราะว่าพอเราสร้างตัวเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันมีอะไรยังไงบ้างเอาสร้างตัวลงลึกอ่ะคือก่อนอื่นถ้าเกิดในเกมเนี่ยมันจะแบ่งเป็น attribute กับ skill นะผมอาจจะ reference D&D มาหน่อยเพราะว่าคนเคยเล่น D&D จะคุ้นเคยนะD&D เองเนี่ยเขาก็จะมีฝั่งของ attribute นะ strength deck อะไรอย่างงี้แล้วก็จะมีฝั่งของ skill ที่มีพวก proficiency อ่ะที่จะมี sleight of hand athleticinvestigation อะไรอย่างนี้ถูกป่ะครับมันก็จะมี2อันเหมือนกันตรงนั้นคือ D&D อันนั้นคือ D&D ส่วนใน Savage World ก็จะคล้ายๆกันจะมีฝั่งของ attribute ขึ้นมาเหมือนกันคือมี strength deck อะไรพวกนี้ใกล้ๆกันเลยคำอาจจะต่างนิดหน่อยเอานี้วิธีการอัพครับผมมาถึงเนี่ยทุกคนจะเริ่มที่เต่า D4 ไอ้ตัวเนี้ยมันจะมี strength deck smart spirit vigor มันพวกมันคอนน่ะ5ตัวเนี้ยมาถึงทุกคนจะเริ่มที่ D4 แล้วเขาให้มา5แต้มคุณเอาไปเพิ่มทุกครั้งเอาไปเพิ่มอะไรก็ได้5แต้มทุกครั้งที่เพิ่มเต๋าจะเพิ่มหน้าขึ้นไปโอ้โหเต๋าจะใหญ่ขึ้นอัพขั้นอัพขั้นสูงขึ้นสับเลยอัพ1จาก D4 กลายเป็น D6 สูงสุดคือ D12 สูงสุดคือ D12 แต่อัพมากกว่านั้นได้อีกแต่มันจะเป็นแบบ D12 บวก1 D12 บวก1บวกโตอะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะไม่ไป D20 มันจะไม่ไป D20 โอ้ถ้าไป D20 มันใหญ่เกินมั้ย D20 แข่งกับ D6 มันก็ไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่นะใช่แล้วตัวสกิลก็คล้ายๆกันก็จะเนี้ยแหละมี D10 D D4 D6 D10 แล้วแต่ที่จะอัพขึ้นไปมันจะมีแต้มสกิลอยู่ซึ่งผมอาจจะไม่ลงลึกมากละกันแต่ว่าหลักๆอ่ะทุกอันน่ะทุกสกิลทุกแอตทริบิวต์จะถูกกำกับด้วยหน้าเต๋าเพราะงั้นสมมติเวลาคุณถูกให้ทอยทอยสเตรนจ์เช็คหน่อยครับคุณก็ดูให้สเต็งเราเป็น D8 ว่ะงั้นทอย D8 เฮ้ยให้ทอยแอตเลติกหน่อยแอตเลติกเรา D4 ก็ทอย D4 อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คืออย่างแรกนะไอ้ลูกเต๋าที่คุณโต้บอกให้พกมาเยอะๆมันได้ใช้เลยเพราะว่าแต่สกิลเราอ่ะมันอาจจะไม่เท่ากันใช่ไหมมันไม่เท่ากันคราวเนี้ยไอ้ที่คนสับสนที่สุดคือตอนทอยเวลาทอยนะสมมติเมื่อกี้ผมบอกแล้วนะเฮ้ยผู้เล่นครับทอยสเต็งเช็คหน่อยเกมนี้เวลาทอยเนี่ยคุณจะทอยด้วยหน้าเต๋าที่อยู่ในสกิลสมมติผมมี D8 แล้วกันผมก็จะทอย D8 และบวกกับ D6 ที่เขาเรียกว่า Wide Die ใช่เป็นเต๋าดวงเป็นเต๋าดวงผู้เล่นทุกคนจะเรียกว่า Wide Card นะคือเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวละครพิเศษมีดวงเป็นตัวละครที่ไม่สามารถคาดเดาได้ใช่ไหมใช่เพราะงั้นไม่ใช่แค่คนเล่นป่ะ NPC สำคัญด้วยใช่ไหมที่ผมเคยอ่าน NPC สำคัญเช่นบอสเช่นอะไรเงี้ยแต่ที่เหลือคนปกติทั่วไปนะจะไม่มีไอ้ลูกเต๋า D6 นี้เขาจะเรียกว่าเอ็กซ์ตร้าเป็นเหมือนถ้าเทียบเป็นหนังก็เหมือนตัวละครหลักป่ะตัวละครหลักกับตัวประกอบอะไรเงี้ยซึ่งตัวประกอบตัวละครหลักผู้เล่นนี่แหละง่ายๆผู้เล่นนี่แหละเวลาเราทอยนะสมมติผมมีสเต็ง D8 ผมก็ทอย D8 และ D6ถ้าผมทอยถ้าให้ทอยเอจิแต่เอจิผม D4 ก็ทอย D4 แล้วก็ D6 คราวนี้เวลาทอยให้เอาลูกเต๋าที่มากที่สุดสมมติผมทอยสเต็ง D8 เนี่ยผมได้ D8 ได้1นะแต่ D6 ได้6เนี่ยผมก็จะเอา6ไปเป็นผลลัพธ์ไม่ได้มาบวกกันนะครับไม่ได้มาบวกกันให้เอาอะไรอย่างนึงใช่เอาเต๋าสูงที่สุดคีปอันที่มันมากที่สุดอันนี้คืออย่างแรกอย่างที่2เพิ่มเข้ามาอีกคือระบบที่เขาเรียกว่า ACE เลยหรือเรียกว่า explode ก็คือเต๋าระเบิดบางคนอาจจะเคยคุ้นเคยเพราะบางระบบใช้คืออะไรเมื่อคุณทอยได้เต๋าหน้าที่สูงที่สุดหน้าสูงสุดผมหน้าสูงสุดเช่นทอย D4 ได้4ทอย D6 ได้6ทอย D10 ได้10อย่างเงี้ยทอยได้สูงที่สุดเหมือน D20 ได้เป็นเคลียร์เมื่อคุณได้สูงที่สุดคุณจะได้ทอยลูกเต๋านั้นอีกทีนึงแบบแล้วบวกเข้าไปบวกเข้าไปกับของเดิมบวกเลยอันนี้บวกเลยเพราะงั้นผมอาจจะทอย D4 นะได้4แล้วผมก็ได้ทอย D4 อีกลูกได้2เงี้ยแสดงว่ารวมกันกลายเป็น6แล้วเดี๋ยวนะแล้วถ้ามันอยู่กับเต๋าไวไดยังไงครับหรือไวไดก็ระเบิดเหมือนกันไวไดก็ระเบิดได้ครับแปลว่าระเบิดได้ทั้งคู่ถูกไหมคือผมอยากถามว่าถ้าเกิดว่ามันระเบิดอย่างเงี้ยถ้ามันระเบิดแบบว่าไวไดระเบิดเป็น6ใช่ไหมแล้วก็ได้เต่าหนึ่งแล้วถ้ามันหกอีกรอบ
มันไปก็ระเบิดอีกครับก็ระเบิดอีกไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหยุดระเบิดแต่ถ้าแล้วถ้าเกิดถ้าเต่าปกติกับวายได้มันระเบิดทั้งคู่ก็คือมันก็จะระเบิดกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบจบแล้วก็ดูอันไหนมากกว่าอันไหนมากกว่าเอาอันนั้นโอ้เดี๋ยวนะตัวเลขมันไปได้เรื่อยๆนะไปเรื่อยๆผมเคยทอยได้แบบเฮ้ยเอาความยากแค่4นะแล้วแบบโอ้โหแม่งทอยปุ๊บได้22เนี่ยโอ้ชิบหายโอเคแต่อันนี้ซึ่งเกมนี้ครับความยากโดยปกติถ้าไม่นับคอมแบทนะถ้าไม่นับคอมแบทนะความยากปกติจะอยู่ที่4ครับอยู่ที่4พื้นฐานทุกอย่างถ้าอยากให้ซักเซสคือ4อาจจะบวกลบเกมนี้ไม่มีแอดเวนเทจดิสแอดเวนเทจคือมีแต่ถ้าเกิดเป็น D&D จะเป็นได้เต่า2ลูกใช่ไหมแต่เกมนี้แอดเวนเทจดิสแอดเวนเทจอาจจะเป็นการบวกเช่นบวกตรงถ้าเกิดความยากคือ4ก็เฮ้ยทอยมาแล้วลบ2ทอยมาแล้วบวก2อะไรแบบนี้เพราะงั้นใช่ความยากคือ4แล้วจำได้ไหมครับที่ผมบอกตอนแรกว่าเกมมันเน้นฟาสต์ฟีเรียสเพราะอะไรคุณทอยมาเนี่ยโอ้โหดี6ได้1ลูกแล้วแล้วคุณยังมีดีตอนแรกอีกอะโอกาสที่คุณทอยได้เกิน4เนี่ยมันเยอะมากๆมันเยอะมากใช่ใช่โอเคเกมนี้เขาเรียกว่าเกมแห่งความสำเร็จนะผมผู้เล่นมักจะโอ้โหบู๊ปูพังปูพังโอ้เยอะมากแต่ไม่ใช่แค่คุณนะศัตรูก็เหมือนกันเพราะศัตรูที่เป็นวายเป็นอะไรพวกนี้มันก็ได้เต่าของเต่าแบบนี้เหมือนกันถ่ายพวกบอสพวกตัวหลักๆเนี้ยก็จะได้ของเต่าเหมือนกันขับเคี่ยวกันดอมก็ต้องสู้กับแม่แต่ร้ายหลายคนอันนี้นี่คือระบบของการทอยซึ่งพอทอยออกมาแล้วเนี่ยโหเชื่อผมเถอะมันเป็นสิ่งที่สนุกมากไม่ว่าจะเป็นบนโต๊ะหรือบน VTT นะผมลองทั้งคู่มาแล้วทุกครั้งที่มีคนระเบิดอ่ะเชื่อไหมมันแบบมันโหทุกคนจะจับจ้องว่ามันระเบิดไปถึงเมื่อไหร่มันจะระเบิดไปไหนโหทุกคนจะว้าวโอ้โหคือแล้วมันไม่ได้มีแค่ครั้งเดียวมันมีหลายครั้งมากๆที่ทุกคนเกือบจะแพ้แล้วอ่ะแต่ว่าคุณแบบไอ้คนที่แบบทอยแค่ดีสีโง่ๆนะแต่มันระเบิดไม่สิ้นสุดจนแบบว่าช็อตเดียวแบบชนะเลยอ่ะโอ้โหมันตอน GM เพราะว่าเพราะว่าเอาจริงๆถ้ามองทางสถิตินะถ้าเป็นอย่างเงี้ยเต่า D4 มันก็มีโอกาสระเบิดสูงสุดนะใช่ไหมเพราะมันใช่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 1ใน4เต่า D6 ก็1ใน6แล้วก็ลดลงไปเรื่อยๆแต่ว่าการกระโดดแต่ละครั้งมันอาจจะไม่เยอะเท่าเต่าที่ใหญ่กว่า D12 เนี่ยมันอาจจะโดดไป10โดดไป9 D4 มันอาจจะโดด2โดด3อะไรหรือถ้ามันกระโดดไปถ้าโชคดีก็3ครั้งต่อกันมันก็เท่ากับ D2 อ่ะอะไรเงี้ยถูกครับผมและไม่ใช่แค่การทอยธรรมดาเดเมจทอยเดเมจนะทอยเดเมจก็ระเบิดได้ครับแม่งระเบิดหมดเลยโหแล้วคุณคิดดูแบบโหดมบนเดเมจเฮดพง HP เดี๋ยวก็ไปคุยเรื่อง HP นะแต่ว่านั่นแหละคุณน่าจะพอนึกออกถ้ามันระเบิดมากๆมันอาจจะอยู่ดีๆช็อตเดียวตายเลยก็ได้เหมือนกันใช่ใช่แต่ถ้าแบบนี้ก็ต้องถามแต่ผู้ฝากว่าฝั่ง GM ก็ทำให้ NPC หรือศัตรูระเบิดได้ถูกต้องครับก็ผมจะพูดย้อนนิดนึงก็แบบตอนที่คุณฮัทบอกว่าตอนเล่นบนโต๊ะเนี่ยโอ้เวลาแบบผู้เล่นหรือใครเต่าระเบิดเนี่ยก็จะจับจ้องใช่ครับตอน GM เต่าระเบิดผู้เล่นก็จะจับจ้องอยู่เหมือนกันนะผมก็แบบมันจะระเบิดไปถึงตอนไหนเราจะล่วงเลยหรือเปล่านะจริงๆครับผมมันคือการนำเสนอแบบ Star Wars World ครับผมตามชื่อความโหดร้ายของโลกใบนี้โลกมันไม่แฟร์เราคาดเดาอะไรไม่ได้เต่าระเบิดนี่คือตัวแปรนึงครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแนวแบบบูแอคชั่นแบบว่าแนวแบบล้มลุกคุกคานอ่ะเกมนี้จะเหมาะมากแต่ถ้าเป็นแนวแบบฮีโรอิกแบบแฟนตาซีดันเจียนครอแบบเราเป็นพระเอกเก่งอะไรเงี้ยอาจจะมันก็เก่งแหละแต่ว่ามันจะเก่งแบบล้มลุกคุกคานอาจจะต้องพึงคำนึงถึงตรงนี้ไว้เสมอว่าก๊อบบินมันอาจจะเข้ามาแทงคุณแล้วแบบ GM วันนั้นไม่รู้ไปทำบุญวัดไหนมามันระเบิดจนแบบเราทีเดียวล่วงเลยอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันมีเหมือนกันแต่ซึ่งตรงนี้มันเลยมาเพิ่มอีกอันหนึ่งเมื่อกี้คุณโต้ก็ก่อนหน้านี้ที่คุณโต้เคยบอกว่าเราจะต้องพกเหรียญชิปไปใช่เหรียญชิปมันมีเมตาเคอร์เรนซีอยู่ที่เรียกว่าเบนนี่นะครับเบนนี่ทุกคนเนี่ยถ้าเกิดเทียบกับ D&D นะมันคืออินสปิเรชั่นโทเค็นครับมันมีประโยชน์ยังไงก็คือ1เยอะมากเยอะมาก1แหละรีโลเต๋านะรีโลเต๋า2คือสามารถเขาเรียกว่าโซกก็คือเวลาศัตรูโจมตีมาไอ้แบบเมื่อกี้ตีปุ๊บโหศัตรูแบบ GM แม่งไม่รู้ไปกินทำบุญวัดไหนมาระเบิดเยอะเฮ้ยเราสามารถลดเดเมจของ GM ได้ลดความเสียหาย
ลดความเสียหายโดยใช้ตัวเบนนี่ตัวเนี้ยเพราะงั้นผู้เล่นเองก็จะมีตัวที่ถึงแม้เกมมันจะเหวี่ยงแต่ผู้เล่นก็มีตัวที่เอาไว้เหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะประกันภัยเหรอ มันคือแต้มดวงตัวเอกอะไรป่ะใช่ใช่เป็นพอร์ตอาร์เมอร์ก็ได้เป็นพอร์ตอาร์เมอร์ซึ่งก็ควรจะก็ข้อสำคัญก็ควรจะมีอันนี้เนาะทีนี้พอพูดอย่างนี้ผมก็เลยถามแบบว่าไอ้เต๋าไวการ์ดเนี่ยตัวละครสำคัญของฝั่ง GM ก็มีอันเนี้ยฝั่ง GM ก็มีใช่ไหมมีครับเบนนี่ใช่ไหมครับเบนนี่ใช่ครับเบนนี่ก็มีเหมือนกันฝั่ง GM อืมแต่จะน้อยกว่าคือโดยรวมมันจะน้อยกว่าผู้เล่นอยู่แล้วล่ะแต่มันจะมีมาให้แบบอย่างเช่นผู้เล่นเนี่ยทุกคนจะเริ่มฝั่งละคนละ3ใช่ไหมคนละ3ทุกครั้งเลยนะทุกเริ่มเซสชันมาทุกคนมีเลยไม่เหมือน Inspiration Die ใช่ไหมทุกคนเก็บถ้า Inspiration Die ของ D&D มันเก็บได้แค่1แต่เนี้ยเก็บได้3และเพิ่มกี่ครั้งก็ได้เพิ่มได้เรื่อยๆเดี๋ยวค่อยว่ากันว่ามันเพิ่มยังไงแต่ว่ามันได้มากกว่า3ได้เนาะฝั่ง GM เองก็จะเริ่มเกมด้วยเบนนี่ที่เท่ากับจำนวนผู้เล่นใช่ถ้า4คนก็ได้4แต่ว่าก็คือถ้ารวมกับผู้เล่นทั้งหมดผู้เล่นคนละ3ก็แบบมีแค่12แล้วมั้ยแต่ว่าพวกวายการ์ดที่เป็น NPC หรือตัวบอสก็จะมีของมันเองตัวละ2อะตัวละ2มีของ GM แล้วก็มีของตัวละครใช่ซึ่งของของ GM อ่ะของ GM จะเอาไปใช้กับอะไรก็ได้แล้วแต่ GM แต่ของมันก็ใช้ได้แค่ของตัวมันเองGM อาจจะแบบเฮ้ยตัวร้ายแบบเฮ้ยแกมันโกงเกินไปแล้วนะเราก็อาจจะใช้เบนนี่ของ GM ช่วยผู้เล่นก็ไม่ผิดนะครับแต่ไม่ค่อยหรอกผู้เล่นมีตั้งเยอะแยะแล้วการที่ผมบอกว่าระหว่างที่เล่นส่วนใหญ่เนี่ยผู้เล่นเนี่ยเก่งอยู่แล้วคือด้วยตัวละครของตัวผู้เล่นเนี่ยมักจะรอดปลอดภัยนะไม่ค่อยเพราะว่าทุกคนมีเบนนี่คนละ3อยู่แล้วก็ส่วนใหญ่เอทหรืออะไรหลายๆอย่างเนี่ยก็ผู้เล่นนะเขาก็จะจัดมาเต็มยกเว้นว่าโหทำบุญวันไหนจริงๆแต่มันก็อาจจะบุญไม่หมดไงเพราะว่าไอ้บุญมันก็หมดได้เพราะผู้เล่นมีตั้งหลายคนใช่ไหมสมมติคนหนึ่งมันโดนไปอ่ะแต่มันอาจจะแต่ถ้าวันนั้นสวยจริงๆก็ทำบุญวันไหนมาก็ถาม GM ด้วยนะพอคุณฮัทมาพูดแบบนี้นี่แบบผมมองเห็นอีกมุมนึงเลยอ่ะไอ้เกมระบบเกมเนี้ยแบบ GM แต่ละคนรันอ่ะโต๊ะแต่ละโต๊ะเล่นมันไม่เหมือนกันสักโต๊ะเลยนะอารมณ์เพราะอย่างคุณฮัทบอกว่าผู้เล่นของคุณฮัทนี่แบบโอ้ยเขาเก่งอยู่แล้วเขาอะไรอยู่แล้วเนี่ยแต่แบบโต๊ะผมเนี่ยผู้เล่นก็คือหนึ่งในพิธีกรของเราครับเขาซวยมากแบบซวยจนผมต้องหาทางช่วยแล้วผมก็ดวงดีมากจนแบบผู้เล่นแม่งดูอันเดอร์ด็อกไปเลยคือเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมเล่าประสบการณ์ส่วนตัวอีกทีนึงแล้วกันแต่ว่าคือมันสำหรับผมเนี่ยซาเวจเวอร์ผมตั้งคำถามว่าผมเล่นอะไรผิดหรือเปล่าจนผมต้องไปรันเพื่อถามคำถามตอบคำถามเนี่ยเพราะว่าในการเล่นของผมเองผมค่อนข้างไม่มีประโยชน์ในแคมเปญเลยในระยะเวลาประมาณแบบว่าเล่นกันเกือบ20เซสชั่นมันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นจนตัวผมต้องกล้าถามไปว่าเอ๊ะมันผิดที่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยมันเคยมันมีเรื่องแบบนั้นเหมือนกันทุกคนคุณทัดว่าตอนนั้นนะคุณทัดเล่นตัวประมาณไหนใช่ไหมแล้วอะไรที่เรารู้สึกว่าเราทำไม่ได้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่ามันมีเอ๊ะเราลืมแม็กซ์ตรงไหนหรือเปล่าอาจจะเป็นตรงไหนที่ผมแบบไม่ได้เอามาใช้อะไรอย่างเงี้ยเรื่องเล่าประสบการณ์ตอนนี้เดี๋ยวเราเก็บไปก่อนเรากลับไปที่พื้นฐานของระบบกันก่อนว่ามีตรงไหนที่เรายังไม่ได้คุยกันครับเราพูดเรื่องเต่าไปแล้วเนาะต้องฟังจนจบนะเราพูดเรื่องเต่าแล้วเราพูดเรื่องเบนนี่แล้วเบนนี่นอกทำอะไรได้อีกนอกจากรีโลเมื่อกี้พูดไปว่ามีรีโลแล้วรับดาเมจเนาะมีไหมรับดาเมจเนาะอ๋อโอเคครับผมเบนนี่นะเบนนี่มีหนึ่งก็คือรีโลเต๋ารีโลเต๋าแล้วก็เลือกได้ว่าจะเอาอันไหนอันใดอันหนึ่งนะแล้วอันนี้คือประกาศหลังทอยนะคือว่าทอยเราไม่ดีเนี่ยเห็นผลแล้วค่อยเลือกที่จะใช้เบนนี่ได้ไม่จำเป็นต้องแบบพูดก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือข้อดีของข้อหนึ่งอันที่สองรีโลเดเมจได้อันที่สามคือเพิ่มแอคชั่นการ์ดแอคชั่นการ์ดคืออินิเชทีฟเดี๋ยวเรามาเล่ากันไอตัวการ์ด52ใบอะไรที่คุยเมื่อกี้รวมไปเจอนี่แหละเอาไว้ตัวใหม่ใช่ครับผมอันที่สี่อันนี้คือสำคัญที่เมื่อกี้บอกลดเดเมจเราจะใช้คำว่าโซก S O A K นะโซกที่แปลว่าแบบ
ปียกดูดเข้าไปดูดซับซึมซับแล้วการสุดท้ายคือ5อันเนี้ยไม่ค่อยมีคนใช้ใช้ได้แต่ไม่ค่อยมีคนใช้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นการเสริมเนื้อเรื่องเข้าไปเป็นเมตาพล็อตแต่ไม่ค่อยมีคนใช้เท่าไหร่นะเอาพูดตามตรงมันมีมาแต่ก็ผมเคยถามคนที่เคยรันหรือว่าดูในเน็ตอะไรเขาก็ไม่ค่อยได้ใช้กันมันออกแบบมาเหมือนพวกเฟดพอยต์หรือ Fabula Point อ่ะคือเอามาแบบใช้แล้วเฮ้ยเพิ่มความเนราทีฟว่าอยู่ดีๆมีอันนี้ตกมากลางสนามรบครับหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอาจริงๆแล้วมักจะไม่ได้ใช้เพราะเอาไปใช้อย่างอื่นคุ้มกว่าเพราะว่าผมดูแล้วอย่างเฟดนี้ก็เอาจริงผู้เล่นก็ไม่ค่อยได้ใช้นะเพราะว่าเต่ามันเหวี่ยงพอเต่ามันเหวี่ยงแล้วเขาเก็บไปทำอย่างอื่นดีกว่าแต่ฟาบูล่าอย่างเงี้ยเต่ามันไม่เคยเหวี่ยงครับเต่าไม่เคยเหวี่ยงเท่าไหร่ฟาบูล่ามันบังคับนี้บังคับมันเออใช่ฟาบูล่าไม่ค่อยคุ้มนะพอไปเอาใช่ๆมันไม่ค่อยคุ้มเต่าไม่ค่อยเหวี่ยงแล้วก็ส่วนมากแบบมันไม่ได้เพิ่มเยอะขนาดนั้นอ่ะมันเขาก็เลยผู้เล่นอ่ะของผมก็จะเอาไปใช้แก้เนื้อเรื่องมากกว่าผมว่าน่าจะคล้ายๆกับซาเวตเวิลด์เนี่ยแก้เนื้อเรื่องอาจจะกลายเป็นว่ากูเซฟไว้ดีกว่าเดี๋ยวกูตายอะไรเงี้ยแค่โซกดาเมจได้ว่าก็ค่อนข้างดีกว่าเอาไปสร้างเนื้อเรื่องมากนะเอาจริงดีกว่าดีโลด้วยแบบว่าใช่ๆเอาจริงๆผมอยากจะเพิ่มเติมตรงนี้หน่อยตรงเรื่องโซกดาเมจเนี่ยจริงเกมมันไม่ได้แบบใจดีขนาดนั้นนะต่อให้คุณจ่ายมาเพื่อโซกเนี่ยจริงๆมันไม่ได้การันตีว่าคุณจะโซกได้นะเพราะว่าคุณอาจจะต้องจ่ายเพิ่มเพื่อทำใหม่เพราะว่าไอ้โซกดาเมจอ่ะมันต้องทอยโซกโลครับผมทอยโซกและการทอยเนี่ยมันจะไปขึ้นตรงกับค่าวีเกอร์ที่เป็นค่าแบบคล้ายๆค่าคอนอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณวีเกอร์ต่ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณแบบโซกโลอย่างเงี้ยแล้วมันทอยไม่ผ่านเนี่ยซึ่งผ่านมันเอาแค่4นะแต่ว่าตอนทอยอ่ะอย่าลืมว่าวูนว่าคุณยังไม่รู้ว่าวูนมันติดลบตอนทอยด้วยวีวูน1มันติดลบ1ถามนี้ก่อนบูนนี่คืออะไรเป็นเท่าใจว่าแบบเป็นระบบ HP ถูกไหมถ้าอธิบายให้ผู้เล่นฟังหน่อยว่าระบบ HP โอเคโอเคเข้าๆครับคร่าวๆก็คือตัวละครเนี่ยตัวละครเราอ่ะที่เป็นไวการ์ดหรือว่าเป็น NPC ที่เป็นไวการ์ดเนี่ย HP มันจะไม่มีเกมนี้ไม่มี HP แต่จะมีสิ่งที่เรียกว่าวูนพวกไวการ์ดจะรับบูนได้3บูนพอบูนที่4มามันก็จะแบบบ๊ายบายก็แบบอาจจะถ้าเป็นผู้เล่นมันก็จะแบบมีมันจะมีคล้ายๆ death save อยู่ซึ่งระบบเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันส่วนถ้าเป็น NPC ก็อาจจะแล้วแต่ GM ว่ามันก็อาจจะโดนไปไหนสักที่นึงตามพอร์ตอ่ะมันอาจจะโดนจับมันอาจจะตายหรือมันอาจจะแบบตกเหวไม่รู้สาเหตุอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้หมดซึ่งวูนเนี่ยมันก็คือแบบเป็นเหมือนค่าพอร์ตอาร์เมอร์ที่เหลืออยู่หรือมั้งเป็นค่าการบาดเจ็บอ่ะอันนี้เสริมไหนๆมาถึงวูนแล้วผมว่าน่าสนใจเพราะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ต่างกันอย่างชัดเจนกับคนที่คุ้นเคยกับ D&D นะคือ D&D มันเป็น HP ก็คือเราต่อยไปเรื่อยๆต่อยไปลบไปมี HP เต็มอยู่สมมติแม็ก20ตีไป1ก็ลบไป1ตีไป2ก็ลบไป2ตีไปอีก4ก็ลบไป4ใช่มั้ยค่อยๆลบไปจนกว่าจะ0ในขณะที่วูนเนี่ยเกมเนี้ยอย่างที่เมื่อกี้คุณโต้บอกคือเรามีคนละ3วูนหรือใช่ที่รับได้ก็คิดสภาพเหมือน HP แล้วกันเป็น4 HP แต่เขาเนี่ยการจะตีเข้า1 HP เนี่ยมันไม่ง่ายใช่ๆต้องล้วงเข้าไปถึงเนื้อใช่ไหมใช่มันจะต้องตีให้ถึงก่อนผ่านแพรลี่ผ่านแบบเหมือนตีให้โดนเหมือนเดียนนี้ก็คือตีให้โดนก่อนแอคแท็กโรลแล้วพอแอคแท็กโรลเสร็จต้องเดเมจโรลดาเมจให้ถึงให้ถึงอีกแล้วถ้ามันถึงค่าไอตัวทับเน็ตที่เป็นเหมือนเป็นอาร์เมอร์เมื่อถึงปุ๊บก็จะเข้าสิ่งที่เรียกว่าวูนและเพราะงั้นมันมีหลายครั้งที่ผู้เล่นเนี่ยตียังไงเนี่ยก็โอ้โหไม่เข้าอ่ะไม่เข้าวูนศัตรูเอ้ยไม่ใช่พูดผิดไม่เข้าทับเน็ตศัตรูเยอะเกินเลือดก็ไม่ลดสักทีแต่มันมีความที่ผมชอบอย่างนึงคือความเรียวเขาบอกว่า D&D เนี่ยบางคนเขาก็ไม่อินนะเลือดเต็มกับเลือดเหลือ1เนี่ยทำได้ทุกอย่างเหมือนกันทำได้ทุกอย่างเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดจะโหแม่งต้อง RP อย่างเดียวว่าเลือดโชคแต่ความจริงก็คือกูก็ใช้ทุกอย่างได้เหมือนเดิมในขณะที่ Savage World เนี่ยเมื่อกี้บอกว่ามี3บูนใช่ป่ะคุณใช่โดน3บูนนี่คือแบบลบ3พลอยลบ3ทุกบูนที่คุณโดนน่ะคุณจะลบ1ถ้าคุณเคลียร์1บูนแล้วก็ลบ1ทุกการทอยเลยนะลบ1เสีย2บูนก็ลบ2เสียไป3บูนก็ลบ3อันนี้คือแบบกัดฟันจริงๆนะ3บูนนี่คือแบบคือหน้ายับแล้วแดงทั้งตัวเพราะงั้นเนี่ยโอ้โหมัน
มันทำให้ความรู้สึกแบบสำหรับผมนะโอ้โหเออมันดูเดือดแล้วแล้วลบสามนี่บางคนโอ้ลบแค่สามใช่ไหมเดียนดีเราบวกทีบวกห้าบวกแปดแต่ผมไม่เห็นด้วยนะว่าการลบสามมันทำให้ดูเดือดผมรู้สึกว่าการลบสามนี่คือการบอกไกลๆว่าคุณควรจะออกจากตรงนั้นได้แล้วมันก็ใช่เอาจริงๆถ้ามองทางนาทีคุณไปถึงลบสามคือคุณโดนไปสามแผลแล้วในความเป็นจริงอ่ะคุณโดนแทงเข้าเนื้อไปสามแผลคุณไหวเหรอเออคุณไม่ไหวคุณแบบโดนแทงแล้วคุณจะซึ่งคุณจะสู้ต่อเหรอเออซึ่งตรงเนี้ยพอยตรงเนี้ยผมว่ามันมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบซึ่งแน่นอนว่าผมอยู่ฝั่งไม่ชอบเพราะว่าปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลังจากที่คุณโดนหนึ่งก็ว่าแย่แล้วลบหนึ่งไม่ใช่เรื่องตลกอย่างที่เมื่อกี้บอกกันไปเนาะว่ามันเป็นเรื่องของเต๋าที่ใช่แล้วไม่ได้บวกไม่มีบวกเพิ่มนะครับคุณเล่น D&D เนี่ยคุณมีบวกเพิ่มใช่ไหมคุณทอย1 D20 บวกเท่าไหร่ตามสเตตของคุณตามโปรวินซี่แต่ว่าสเวทเฟิร์มไม่มีนะมันคือดวงของคุณนะเต๋าที่ใหญ่ขึ้นสุดท้ายก็เป็นดวงของคุณนะถูกไหมใช่ดังนั้นถ้าเกิดคุณโดนลบหนึ่งร้ายแรงมากนะครับปกติเนี่ย D&D ยังไงคุณก็เป็นค่าบวกแทบไม่โดนลบเลยถ้าไม่ใช่สเตตที่คุณดั้มลงมาจริงๆถูกไหมเออแล้วก็นานๆที่คุณจะได้ใช้แต่ว่าการโดนลบหนึ่งการโดนลบหนึ่งของการเปิดเผยมันคือทั้งหมดจะโดนลบหนึ่งถ้าคุณติดคุกและนั่นก็คือเหตุผลที่แม้กระทั่งคุณด้วยนะใช่ใช่นั่นคือเหตุผลที่คนไม่อยากโดนวูดนะเพราะฉะนั้นเวลาที่วูดมาเนี่ยตอนที่แบบเราเฟสเลยเนี่ยเขาก็อยากที่จะโซกโลเขาก็เลยเก็บเป็นหนี้ไว้ซึ่งตอนทอยโซกแรกของวูนแรกเนี่ยมันจะยังไม่โดนติดลบเพราะเรายังถือว่าเรายังไม่โดนวูนเฟสไงมันยังเฟสอยู่แต่ถ้าเราโดนวูนหนึ่งไปแล้วเนี่ยแล้วทอยโซกเนี่ยมันจะเริ่มหนักละเพราะว่าแบบไอวิกเกอร์เนี่ยมันก็ต้องโดนลบแล้วต่อให้ไม่โดนลบเลยจริงๆเนี่ยถ้าคุณดวงซวยจริงๆคุณทอยอย่างเงี้ยทอยวิกเกอร์เช็คไม่ผ่านมันก็โซกไปได้คุณก็อาจจะต้องแบบใช้เป็นหนี้อีกเป็นหนี้นึงเพื่อรีโลมันอีกมันก็เลยเป็นเหตุผลที่แบบว่าเป็นหนี้นี่คนก็เลยแบบอยากจะเก็บไว้ไม่ไปใช้พ่ำเพื่อก็มันพ่วงอยู่ด้วยกันทั้งหมดจากที่เราคุยกันมาว่าแบบแต่เอาจริงๆที่จะบอกก็คือการดีไซน์แบบนี้มันเป็นการดีไซน์ที่ดีนะที่ระบบแต่ละพาร์ทเนี่ยมันเชื่อมโยงกันจริงๆมันมีเหตุมีผลที่จะสามารถไปต่อได้เออใช่แต่ว่าการดีไซน์แบบนี้ผมบอกเลยว่ามันจะเป็นสโลปลงอ่ะผ่านละครั้งหนึ่งอ่ะยิ่งผ่านยิ่งแบบใช่โดนต่อยแต่ในขณะเดียวกันอ่ะมันเป็นกฎเดียวกันถูกไหมทั้งตัวผู้เล่นและศัตรูก็เป็นเพราะฉะนั้นถ้าคนเกิดว่าถ้าเป็นฝั่งผู้เล่นอ่ะสามารถทำได้ดีแล้วศัตรูก็จะสลบลงไปเหมือนกันนะพอมันจะถูกแพ้อย่างรวดเร็วแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณสลบพวกผู้เล่นเกิดความชิบหายอะไรสักอย่างนึงที่ทำให้เขาเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยมันก็จะสลบลงอย่างรวดเร็วเหมือนกันในมุมผมอันนี้ด้วยกันคืออันนี้ที่ผมลองไปผมที่สิ่งที่ผมจับได้จากการเล่นคอมแบทเยอะๆนะแล้วผมรู้สึกผมว่ามันเจ๋งอย่างนึงคือใน D&D แล้วกันเวลาผมเล่นเนี่ยเนื่องจากว่าตัวละครเนี่ยมันถูกมีทุกอย่างมาหมดแล้วแล้วจนกว่าเลือดจะเหลือศูนย์เนี่ยเราทำทุกอย่างได้เหมือนเดิมใช่ป่ะเพราะงั้นแผนที่คิดเอาไว้ตั้งแต่แรกนะเราจะทำเหมือนเดิมเพราะงั้นมันมักจะเกิดเหตุการณ์ที่ทุกคนพูดเหมือนกันเลยว่าคอมแบทเนี่ยเอาจริงๆนะพอถึงจุดที่มันล็อกไว้แล้วอยู่ตรงไหนแม่งเหมือนแค่รอซึ่งอาจจะเป็นไม่จำเป็นต้องไม่จำเป็นต้องเป็นอาจจะเป็นแค่ของผมก็ได้นะคนอื่นอาจจะไม่เป็นก็ได้แต่สำหรับผมนะบางทีมันรู้สึกเหมือนวนอ่ะขอให้ทอยให้มันจนครบแบบเหมือนวนเทิร์นหนึ่งเทิร์นหนึ่งเทิร์นสองอาจจะไม่ค่อยเหมือนแต่สามสี่ห้าหกเนี่ยเริ่มรูทีนมาจนกว่าจะตีโดนจนกว่าจะตีโดนจนกว่าจะทำเราจะรู้แล้วดาเมจจะทำได้เท่านี้แล้วก็ป่าตีไปตายอะไรใช่ไหมในขณะคือแทคติกจะเริ่มเปลี่ยนเมื่อมีอะไรสักอย่างตายเช่นคนนี้ตายคนนั้นตายเราต้องเริ่มเปลี่ยนแทคติกใหม่ละหรือสเปลสล็อตหมดใช่ป่ะในทางกับการตอนที่ผมเล่นเนี้ยเฮ้ยพอทุกคนมีคนเริ่มบูน2ว่ะแทคติกแม่งต้องเปลี่ยนละไอ้คนนั้นกลับต้องกันแม่งละต้องทำนู่นทำนี่ไอ้นี่ไปทางนั้นแทนอันนั้นเฮ้ยมันมีโอ้แล้วเชื่อมั้ยว่าข้อดีของเกมเนี้ยที่มันเป็นเจเนริกแล้วเป็นครันชี่รู้ได้ไงมันมีนี่เลย Combat Survival Guide มันจะเป็นคนเป็น Third Party คนทำขึ้นมาแต่เขาจะรวมแมคานิกที่บอกเลยว่าเมื่อคุณเจอเหตุการณ์นี้คุณควรจะทำอะไรใช้แมคานิกอะไรเช่นจะใช้เทสไหมจะดีเฟนซ์จะออกมาจะโฮจะอะไรซึ่งมันทำให้เข้าใจมันทำให้เข้าถึงคำว่าครันชี่ได้อาจจะไม่เท่าพาธไฟเดอร์อะไรเงี้ยนะแต่ผมว่ามันครันชี่ได้ระดับหนึ่งมันครันชี่พอสมควรเลยแหละเอาจริงๆอ่ะไอพวกซิ
ไอ้พวกกดตามสถานการณ์ที่เขามีไว้ไอ้ situation รูอะไรพวกเนี้ยมันมีเยอะพอสมควรนะมันไม่เท่าผ่านไฟเดอร์หรอกผ่านไฟเดอร์มันแบบท็อปไอ้นี่อยู่แล้วแต่ว่าแต่ถ้าเทียบกับทุกเกมที่เราเคยพูดมาเกมนี้ถือว่าเป็นรองผ่านไฟเดอร์แค่1เกมคณะชนะดันเจี้ยนดราก้อนด้วยเหรอชนะดันเจี้ยนดราก้อนครับเอาจริงๆเนี่ยคุณอ่านระบบคุณเราเล่าระบบเกมมาให้ฟังเนี่ยมันอาจจะดูซิมเปิลเล่นง่ายแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้ารวมซิทูเอชั่นรูพวกนี้แล้วก็รวมพวกกฎการทำนู่นทำนี่เนี่ยมันครันชี่กว่าดันเจี้ยนดราก้อนเยอะมากไม่ต้องบอกว่ามันเป็นซิทูเอชั่นรูที่มันเมคเซนส์ด้วยคือถึงจะเยอะแต่เข้าใจได้ยากมันเช่นแล้วมันก็ใช้ได้หมดใช่ทุกคนใช้ได้หมดทุกคนทำได้หมดมันคือการโรลเพลย์มากกว่าในขณะที่ Dungeon and Dragon น่ะกฎที่มันเยอะมันจะไปอยู่ในสกิลประจำตัวแต่ละคนมากกว่าอ่ามันก็เลยแบบใครมันก็จะเยอะๆแปลกๆอ่ะเยอะแบบต้องมาเหมือนต้องมาอ่านรูใครรูมันแต่อันนี้มันคือเหมือนกับเฮ้ยถ้าคุณวิ่งเร็วคุณทำได้แต่คุณจะลบไอ้นี่ลงเฮ้ยถ้าคุณอยากทำเยอะขึ้นคุณทำได้แต่ทำนี้ลดลงอะไรอย่างเงี้ยผมมองอย่างนี้มากกว่านะผมมองว่า Dungeon and Dragon เนี่ยมันไปให้ความสำคัญกับความสามารถของแต่ละคนถูกไหมตัวละครแต่ละเผ่าแต่แม้แต่เผ่าเองความสามารถก็ไม่เหมือนกันซึ่งตัวของเอาจริงๆ Salvage Bird เนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญในฐานะของ individual player ขนาดนั้นในความเห็นของผมให้ความสำคัญกับว่าใครทำอะไรมากกว่าให้ความสำคัญว่าตัวละครนั้นเป็นยังไงซึ่งพอการออกแบบตรงนี้มันต่างกันความยุบยับในของแต่ละซิสเต็มเลยต่างกันซึ่งถ้าเกิดเป็น simple rule การกระทำต่างๆของ Dungeon and Dragon มันจะ simple กว่ามากแต่ว่าแต่ละ chart มันจะมีความยุ่งยากที่ไม่เหมือนกันมี sub task ลงไปแต่ว่าตัวของ Salvage Bird โดยทั่วไปแล้วกันนะจะไม่นับแบบ third party ที่เป็น Pathfinder Salvage Bird เราจะนับตรงนั้นมันจะไม่ยุบยับกับความสามารถของตัวละครมันจะไปอยู่ที่ว่าคุณทำอะไรลงไปใช่ขึ้นอยู่กับ action ทีนี้เมื่อกี้พูดถึงผ่าไฟเดอร์มาผมก็จะบอกว่าผ่าไฟเดอร์เนี่ยมันลงลึกทั้งความสามารถตลอดก่อนแล้วก็คู่แล้วก็ไม่ใช่ใช่ฉันทำทุกอย่างคือผ่าไฟเดอร์มันระบุทุกอย่างไว้ตรงนั้นว่าถ้าคุณอยากทำอย่างเงี้ยจะเป็นยังไงแล้วก็ตัวละครของคุณเนี่ยทำอะไรได้บ้างอย่างละเอียดมันก็เลยกลายเป็นว่ามันเหมือนเป็นการเอาผสมของทั้งสองแนวคิดนี้เข้าไปด้วยกันผมมองอย่างนี้นะผมมองสิ่งที่ผมเล่นแล้วผมเจอแล้วต่างกันคือตรงนี้คำว่าสำหรับผมนะไอ้คำว่าเยอะน้อยเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่ามันทำให้เกิดรูลอเยอร์เยอะขนาดไหนมันต้องมีการมาถกเถียงรูเยอะขนาดอย่างของระหว่างที่ผมกำลังเล่นผัดไฟเดอร์กับ D&D นะเฉพาะตีผมแล้วกันนะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวเข้าใจผมรู้สึกว่ามันมีการรูลอเยอร์ระหว่างเล่นระดับนึงแต่ระหว่างที่เล่นซาเวจโบมันมีนะแต่มันเหมือนเป็นรูลอเยอร์ที่แบบอ๋อโอเคจำได้แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยมากกว่าที่จะแบบต้องมาลงลึกว่าเอ้ยกี่เมตรกี่ไอ้นี่อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็คนละฟีลลิ่งกันแต่เมื่อกี้ผมโทษทีผมว่าผมอยากจะเสริมตรงนึงเมื่อกี้พอดีเมื่อกี้เราเข้าไปเรื่องเบนนี่มาแล้วแล้วก็มันสำคัญความจริงผมว่าหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยเราได้เบนนี่นอกจาก3อันแรกที่ได้มาอยากได้เพิ่มมันต้องทำยังไงมั้ยใช่ใช่ใช่ผมว่าตรงเนี้ยน่าสนใจเพราะว่าเกมนี้จะได้ถ้าเกิดเป็น D&D นะก็เราทำอะไรที่มันเวอร์วังหรือทุกคนแฮปปี้โอ้โหเลาะชอบใจ GM ก็จะให้ Inspiration Die มาถูกป่ะเอ้ย Inspiration Token มาถูกป่ะเกมนี้เหมือนกันอย่างแรกถ้าคุณทำอะไรที่มันโหว้าวอะไรเงี้ย GM ให้อยู่แล้วเบนนี่ให้ไม่ยากอีกอย่างนึงที่จะได้นะครับคือคุณโรลเพลย์ตามข้อเสียของตัวละครคุณใช่เอ้ยซึ่งย้อนกลับไปตรงการสร้างตัวละครเมื่อกี้บอกแล้วมีการเพิ่ม attribute นะเลือกสกิลอะไรแล้วคุณจะต้องเลือกสิ่งที่เรียกว่า hindrance ข้อเสียข้อเสียเกมนี้จะมีข้อเสียด้วยคือ hindrance นะครับเช่นแบบเอ้ยเป็นคนมีตาเดียวเป็นคนพูดมากเป็นคนขี้โม้อะไรที่คุณนึกได้เวลาคุณเล่น D&D แล้วคุณต้องสร้างข้อเสียตัวละครมันมักจะมีหมดแบบคนสกปรกคนจนอะไรเงี้ยซึ่งเมื่อไหร่ที่คุณเลือกข้อเสียมาเนาะเกมนี้มันจะบังคับมันจะมีให้เลือกข้อเสียอยู่ว่ายิ่งคุณเลือกเยอะเท่าไหร่มันจะสูงสุด4แต้ม4แต้มคือมันจะมีไมเนอร์กับเมเจอร์ส่วนใหญ่ไมเนอร์จะเกี่ยวกับการโรลเพลย์เช่นคุณเป็นคนพูดมากคุณเป็นคนพูด
ก็บความลับไม่เก่งอะไรเงี้ยเมเจอร์ก็จะเกี่ยวกับแมคานิกเช่นคุณตาบอดข้างหนึ่งเงี้ยคุณทำอะไรเกี่ยวกับการดูก็ลบสองคุณเป็นคนที่ไม่เก็บตัวประกันอะไรเงี้ยบัสเตอร์ตี้อะไรที่มันต้องเกี่ยวกับการลบบวกลบแล้วอะไรที่มันสำคัญมากๆก็จะเรียกว่าเมเจอร์เขาจะให้คุณเลือกคลาสๆกันเนี่ยให้มันครบ4แต้มนะก็คือไมเนอร์1แต้มเมเจอร์2แต้มแต่แน่นอนการคือผมไม่รู้คุณเคยเจอไหมบางเกมจะมีให้คุณสร้างสร้างข้อเสียตัวละครแต่เขาไม่ได้บังคับเรื่องการโรลเพลย์คือใช่ใช่ใช่ดาร์กอนอย่างเงี้ยก็เป็นโรลเพลย์ก็ดีอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายบางทีเราโอ้สร้างมาแบบมีข้อเสียนะแต่เราอาจจะลืมโรลเพลย์แบบมันเพลินหนะหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนสร้างแล้วไม่ได้โรลเพลย์ตรงนั้นมาอันเนี้ยเขาบอกเลยถ้าคุณโรลเพลย์ตรงเนี้ยแล้วมันเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องมันทำให้เนื้อเรื่องมันไปในทางสนุกขึ้นหรือมันไปทางแย่ลงก็แล้วแต่คุณจะได้เบนนี่ไปเอาจริงผมว่าถ้าอย่างนี้มันจะคล้ายๆแอสเปคของเฟดใช่ไหมถ้าโดนอินโวกถ้าโดนอินโวกให้กลายเป็นปัญหาของเรื่องหรือให้แบบเนื้อเรื่องมันแบบเข้มข้นขึ้นใช่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 พอยอันนี้ก็เหมือนกันผมว่าก็เหมือนกันถูกต้องครับถูกต้องเมื่อคุณอินโวกคุณคอมเพลอะไรอย่างเงี้ยนะทำให้มันแย่ลงหรือมันสนุกขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่คุณก็จะได้ไอ้ตัวเบนนี่ตัวนี้เพิ่มเพราะงั้นเนี่ยเกมนี้ยิ่งคุณโรลเพลย์อะไรที่มันเป็นข้อเสียซึ่งมันผมว่ามันก็เจ๋งดีเพราะว่าส่วนใหญ่คนไอ้ข้อดีคนอยากโรลเพลย์อยู่ละแต่ข้อเสียบางคนสร้างเอาไว้ใช่ไหมแต่แบบไม่ได้เอามาใช้ไม่ได้มาใช้ในเนื้อเรื่องเท่าไหร่เกมนี้เขาก็ encourage ว่าเฮ้ยคุณได้เบนนี่ไปเลยนะถ้าคุณทำอะไรอย่างนี้นะแล้วเอาที่มันน่าสนุกด้วยนะ ประมาณนี้ครับ นี่คือวิธีการได้เบนนี่ก็จะมีอยู่2แบบและแบบที่3ที่จะได้เบนนี่ซึ่งก็ว้าวเหมือนกันคือการจั่วอินิเชทีฟได้โจ๊กเกอร์นะเดี๋ยวเราไปเข้าอินิเชทีฟประเด็นคือมาทางนี้ฮะประเด็นคือจั่วได้โจ๊กเกอร์นี่ทุกคนได้นะครับที่เป็นฝ่ายเราว้าวนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวให้คุณโต้อธิบายการนี่ดีกว่าอินิเชทีฟเกมนี้ดีกว่าได้โอเคครับจำที่ผมบอกได้ใช่ไหมที่บอกว่าสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวมาอย่างแรกอย่างหนึ่งก็คือ playing card หรือก็คือแบบการ์ดโป๊กเกอร์ที่มี54ใบซึ่งแน่นอนครับว่าในเกมนี้เราใช้หมดทั้ง54ใบรวมโจ๊กเกอร์ด้วยแล้วก็เวลาที่เราอินิชิทีฟกันเนี่ยเราก็จะสับการ์ดแล้วเราก็จั่วการ์ดรอบวงแล้วก็เรียกว่าอะไรดิวการ์ดแรกดิวการ์ดรอบวงพอดิวเสร็จก็มาเปิดดูใครใหญ่กว่าได้เริ่มก่อนง่ายๆแค่นั้นเลยก็คิงควีนลงมาเนาะใช่คิงควีนแจ็คโพดำใหญ่สุดอะไรเงี้ยมันมีโอเคมีแล้วก็แบบมีมีนั่นแหละมีตัวดอกแล้วก็มีตัวสัญลักษณ์อะไรพวกเนี้ยแล้วก็ตัวเลขก็เรียงใหญ่เล็กตามปกติตามกฎของโป๊กเกอร์ปกติเลยใหญ่เล็กอะไรยังไงเรียงตามนั้นสองร้อยสุดซึ่งเอ็ดอยู่ตรงไหนกันเอ็ดจะเอ็ดใหญ่สุดครับเอ็ดใหญ่สุดโอเคถ้าใช่คือปกติเวลาเป็นให้ playing card เนี่ยมันจะมีสองแบบเนาะคือเอ็ดน้อยสุดกับเอ็ดใหญ่สุดอยู่ที่ว่าเป็นกฎของอะไรซึ่งในตัวของอันเนี้ยเป็นเอ็ดใหญ่ใช่เคยเล่นสลาฟอะไรเงี้ยสลาฟมันแบบที่สลาฟเอออะไรเงี้ยก็นั่นแหละครับเอ็ดใหญ่ใหญ่ที่สุดสองมันใหญ่สุดใช่แปลกๆเลยบอกพ็อกเกอร์บอกพ็อกเกอร์ลืมนั่นแหละใหญ่ที่สุดก็คือเอสโพดำต่ำที่สุดก็คือสองดอกจิกแล้วก็มันจะมีการ์ดพิเศษนะผมที่จะใหญ่กว่าทุกอย่างครับผมแบบมันคือโจ๊กเกอร์ซึ่งโจ๊กเกอร์เนี่ยถ้าคุณจั่วมาอย่างที่คุณฮัทบอกอย่างแรกคือเราสามารถเราจะได้เบนนี่รอบวงเลยที่เป็นฝั่งเรานะเป็นฝ่ายแบบพันธมิตรกับเราได้จกได้เบนนี่รอบวงแล้วอย่างที่สองก็คือเราจะถือว่าได้โฮทันทีก็คือแบบเราจะไปแทรกเทิร์นไหนก็ได้แล้วถ้าเราแทรกเนี่ยแทรกในที่นี้ก็คือแบบถ้าศัตรูแม่งทำอะไรขึ้นมาแบบว่าโอ้คุณเห็นแบบไอ้ลูกกระจกนั่นมันกำลังเอาปืนแล้วก็จะยิงหัวเด็กแล้วตอนนั้นคุณก็แบบว่าโอ้ผมโจ๊กเกอร์แทรกครับผมเข้าไปแบบขัดเลยซึ่งปกติถ้าเราทำแบบนี้ถ้ามันเป็นโฮปกติอะถ้าเราจะเข้าไปขัดด้วยวิธีนี้เราจะต้องแบบทอยแข่งกับมันเนี่ยทอยกับมันทอยจังหวะแข่งอาจจะเป็นสกิลเอธเลติกแบบสู้กันอะไรเงี้ยว่าถ้าชนะก็จะได้ไปขัดได้อะไรเงี้ยแบบจะได้เทิร์นแล้วไอ้เชี่ยนั่นไม่ใช่ขอโทษครับ แล้วไอ้คนๆนั้นเนี่ยไอ้ลูกกระต๊อกนั่นน่ะมันก็จะเสียเทิร์นไปเลย
แต่ว่าสำหรับโจ๊กเกอร์เนี่ยเราจะถือว่ามีโฮเหมือนกันแล้วก็ถ้าเราไปทำแบบนั้นเราไม่ต้องทอยเราทำได้เลยครับโอ้คุณได้โจ๊กเกอร์ไงล่ะอืมอันนี้เพลงได้โจ๊กเกอร์เพลงขึ้นเลยไหมเนี่ยเออเพลงขึ้นเลย แล้วนอกจากนั้นนะคุณได้บวก2ทุกอย่างด้วยอ่าใช่โอ้โหแบบทุกการทอยบวก2ร่วมดาเมจด้วยนะครับโอเคดาเมจด้วยนี่มันใครได้โจ๊กเกอร์ก็แบบนั่นใช่หล่อหล่อเลยอ่ะปะชวิงเลยใช่ครับเออกลับกันครับถ้า GM ได้โจ๊กเกอร์ตัวร้ายก็ตัวร้ายยิ้มไงมีซีนตัวร้ายอ่ะโอเคนี่มันจะว้าวตลอดว่าเวลาคุณเล่นบนโต๊ะหรือ VTT จะเห็นชัดคือแบบถ้าบนโต๊ะนะพอทุกคนได้โจ๊กเกอร์ก็จะแบบต้องแบบเหรียญเบนนี่ต้องปลิวแล้วแบบปุ๊บจ้าถ้าใครเล่นฟาร์มนี่นะคนไหนจั่วโจ๊กเกอร์มานะแม่งทั้งจอจะมีเบนนี่แบบมากองแบบ 4-5 อันอ่ะปุ๊บๆๆแจกคนทุกคนก็จะไอ้เหี้ยใครได้โจ๊กเกอร์อะไรเงี้ยโอเคครับผมมองว่าคุณผู้ฟังน่าจะเห็นภาพเนาะเว้ยถ้าเล่นบนโต๊ะเนี่ยดึงไพ่ออกมามันก็เหมือนเล่นไพ่จริงๆนั่นแหละมันดึงจากกองแล้วก็ใช้เสร็จก็วางไปได้อีกแจกค่อนข้างไม่ดูยุ่งยากเอาจริงค่อนข้างง่ายมากหรือในถ้าเกิดว่าเป็น VTT อย่าง Foundry ที่มีระบบช่วยเหลือในการจ่อไพ่อย่างเงี้ยก็ทำได้ดีมากประเด็นก็คือถ้าคุณไม่มีทั้งสองถ้าคุณไม่ได้เล่นบนโต๊ะคุณเล่นออนไลน์โดยที่ไม่มีตัวอุปกรณ์ช่วยเหลืออันนี้แหละบักแล้วอันนี้ลำบากแล้วมีบอทเขามีตัวของถ้าเล่น Discord แล้วกันDiscord กันถ้าเล่น Discord นะครับเขาจะมีบอทของ Savage World เลยซึ่งคุณสามารถใส่ชื่อไปแล้วเดี๋ยวมันจะจั่วฟลุ๊ปให้เองเลยผมก็จะขึ้นมาสวยงามมากผมไม่เชียร์แล้วกันเพราะว่าผมเคยลองแล้วก็รู้สึกว่ามันยังไม่ตอบโจทย์เท่าที่ควรแต่ว่ามันจะต้องศึกษาหน่อยนะมันจะพอไม่หรอกผมว่าทุกอันแหละเพราะเราตอนเราเล่นไอ้อัพเล่มันก็มีถ้าตัวของเรียนดีก็ต้องศึกษาพอสมควรเหมือนกันอันนี้ก็มีแต่ว่ามีตัว Discord support ก็ใช้ลองเล่นอยู่ก็โอเคนะใช้ได้โอเคโอ้ย initiative card แล้วอะไรอย่างงี้การเริ่มเทิร์นใหม่กลับไปจั่วต้องจั่วใหม่ไหมหรือว่าจั่วใหม่ครับโอ้นี่มันแบบไปเรื่อยว้าเปลี่ยนทุกเทิร์นนี่นั่นคือที่นั่นคือสาเหตุผลที่ผมบอกว่าถ้าเล่นบนโต๊ะจริงๆอ่ะดึงจากการ์ดอ่ะมันไม่ยากแต่ว่าทันทีที่คุณสมมติว่าถ้าเกิดคุณต้องมานั่งพิมพ์คำสั่งใส่ดิสคอร์ดตลอดเวลาอัพเดตเพื่อจะถีบทุกเทิร์นนี่ก็เอาเรื่องอยู่นะไม่ใช่เรื่องสนุกนะผมว่าถ้าของ Discord อ่ะเราจะเตรียมแบบนี้ได้ไอ้มันจะยากสุดแค่ตอนแรกก็คือตอนที่มันจะต้องมีพิมพ์เหมือนถ้าของตัวมันนะมันจะพิมพ์แบบเหมือนคำสั่งมันอ่ะเตรียมซึ่งประมาณสักประโยคคำนึงอ่ะผมจำไม่ได้ละready มั้งอะไรเงี้ยแล้วก็พิมพ์ว่ามีใครบ้างแล้วมันจะให้พิมพ์เลยว่าอันไหนเป็นพวกเราพวกศัตรูใช่ป่ะพอพิมพ์ครบแล้วผมรู้ว่าแล้วไม่ง่ายแล้วสมมติพอจะเป็นเทิร์นต่อไปอ่ะเราพิมพ์แค่คำสั่งว่าราวบวกมันก็จะจั่วใหม่ให้เลยอัตโนมัติแต่ถามว่ามันจะอันนั้นไหมมันคือมันเตรียมก่อนได้ไงเพราะว่าอย่าลืมว่าเรารู้อยู่แล้วว่าใครเล่นบ้างถูกป่ะแล้วก็เตรียมไว้เลยมันเป็นคำสั่งที่ต้องใช้แน่ๆผมว่าใครที่รันใช่ป่ะเราสามารถเตรียมไว้ก่อนได้ตัวศัตรูเกมนี้เขาแนะนำอย่างนี้อันนี้ผมว่าไอเนี้ยมันเป็นสิ่งที่บางคนก็ใช้อยู่แล้วดีดีเขาเรียกว่าเป็นกรุ๊ปอินิชิทีฟเป็นกรุ๊ปย่อยๆคือเขาจะไม่เอาตัวละครทั้งหมดมาเรียงinitiative เหมือนอย่างดีๆอะไรเงี้ยสมมติมีก๊อบลิน5ตัวเขาไม่เอาก๊อบลินมาจั่ว5ใบนะเขาจะให้กรุ๊ปไปด้วยกันสมมติคุณมีก๊อบลิน10ตัวคุณก็ก๊อบคุณก็จั่วแค่2ใบพอเอาสำหรับจั่วสำหรับกองเนี้ย5ตัวกับจั่วสำหรับกองเนี้ย5ตัวพอเพราะงั้นมันจะไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จำไม่ยากเขาอันนี้มันอยู่ในมันจะแนะนำในหนังสือด้วยว่ามันจะทำให้รันเร็วขึ้นด้วยใช่ๆอะไรประมาณนี้โอเคก็คือแบบอยู่เป็นกรุ๊ปแล้วก็ไปพร้อมกันพวกลูกกระจอกกลุ่มเดียวกันก็อยู่ในจริงๆเขาให้แยกแค่แบบไวการ์ดที่มีแยกส่วนเอ็กต้าความจริงเขาอยากให้รวมไปด้วยกันด้วยซ้ำใช่แล้วอ่ะผมเป็นพวกบ้าสถิติครับการ์ดเทิร์นหนึ่งใช้แล้วเอากลับเข้ากองสับใหม่ไหมหรือว่าอยู่ในการ์ดโอเคแปลว่าเดี๋ยวมันจะมีโจ๊กเกอร์ผมมันจะสับหลังจากที่โจ๊กเกอร์จั่วครับโอ้จั่วได้จ๊กเกอร์ก็คือสับแต่ถ้าจั่วได้แบบโอไก่กาแบบปกติก็แบบเล่นไปเรื่อยๆก็ไว้ดิสการ์ดพอเจอจ๊กเกอร์ปุ๊บก็นั่นแหละเอาดิสการ์ดมารวมแล้วก็สับไป
เออเพลงขึ้นตึ๊ดตึ๊ดใช่เมื่อกี้ก็คือเนชิทีฟนะซึ่งเมื่อกี้มีตัวน่าสนใจคือโฮเนี่ยคล้ายๆของ D&D หรือบางเกมนะอย่าง D&D ก็คือ ready ใช่ไหม ready ว่าแบบว่าเออฉันจะรอเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้แล้วจะทำแบบนี้ข้อเสียของ ready ใน D&D คือถ้ามันไม่เกิดเหตุการณ์นี้ก็เสียฟรีใช่ไหมต้องตรงกันต้องตรงใช่ในบางเกมเขาก็จะมีคล้ายๆกันแต่อาจจะมากกว่าน้อยกว่าเกมนี้เหมือนกันคล้ายๆกันนิดนึงคือฉันบอกฉันจะรอแต่ไม่ต้องบอกนะว่ารออะไรแล้วระหว่างที่รออยู่ถ้าเกิดอยากจะแทรกตอนไหนทำตอนไหนบอกได้เลยบอกเฮ้ยผมทำแล้วครับ objection มันคือ objection งั้นเลยแล้วระหว่างถามถ้าสมมติว่าเออมันแทรกได้ง่ายๆก็อาจจะเริ่มก่อนไปแต่ถ้าศัตรูกำลังทำอะไรบางอย่างอยู่ใช่ป่ะแล้วเรา objection ระหว่างนั้นน่ะต้องทอยแข่งกันที่คุณโตบอกสวนกันว่าเฮ้ยถ้าเกิดทอยพลาดเนี้ยก็อาจจะต้อง objection ทีหลังแต่ถ้าเกิดเฮ้ยทอยผ่านเว้ยกูผมแทรกเลยขอแทรกเลยครับท่านประธานโอเคเข้าใจแล้วว่าทำไมเชนเลซี่เฮนซี่ถึงเริ่มจากเกมแรกที่เขาเขียนคือเกม Deadland นี่มันหนังCowboyอ๋อCowboyไงเออไอ้ยิงก่อนเปียงสู้อีกคนนึงจะมาแล้วไอ้นี่ฉันจะไปก่อนไปชูอะไรเงี้ยเร็ววัดความเร็วไงสิ่งปืนไวต้องบอกว่า element ทั้งหมดที่เราพูดกันมามันมีความเป็นหนังCowboyสูงมากแล้วก็ไอ้การแบบโต๊ะพนันอะไรพวกนี้ก็มีความสูงมากแบบว่าการรอจังหวะการบลัฟการทำความเข้าใจจังหวะของอีกฝั่งว่าไอ้ฝั่งจะทำอะไรแล้วก็ทำตามอย่างตกมาเลยแล้วก็สถานการณ์เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยแบบมีแบบนู่นนี่นั่นมีการชิงไหวชิงพริบแล้วผมเป็นระบบที่น่าสนใจมากๆถ้าใครอยากเล่นเกมระบบที่เท่แบบเออเท่ fast pace หน่อยแบบหักเฉือนกันหน่อยๆในอย่างในคอมแบทน่าจะเป็นจุดที่หนักสุดใช่ไหมเออก็ผมว่าอันนี้อาจจะตอบโจทย์นะว่าเราที่พูดมาหลายๆเกมที่เป็น narrative base หรือว่าเป็น generic หน่อยมันจะไม่ค่อยเฉือนกันตรงนี้เยอะเท่าไหร่แต่ถ้าเราเป็นตัวดูเหมือนจะเน้นตรงนั้นด้วยซ้ำด้วย ไหนมาเรื่องคอมแบทแล้วผมอยากจะเสริมที่เมื่อกี้ผมบอกตอนแรกมันคือ fast fun แล้วก็ furious ใช่ไหมเดี๋ยวจะสลับกันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือทำไมมันถึงมันฟันขึ้นมาเนาะเนื่องจากมันเป็นมันก็ครันชี่นะมันก็เหมือนกันน่าจะนั่นก็คงคล้ายๆกันแต่ผมว่าสิ่งหนึ่งที่อย่าลืมนะว่าทุกคนมีวายได้ใช่ไหมครับทุกคนมีวายได้โอกาสสำเร็จเกมนี้เยอะสิ่งที่ผมรู้ได้จากเกมนี้คือรู้จักได้ถ้าเป็นวายการ์ดนะส่วนใหญ่จะตีโดนและจะตีแรงเพราะว่าเกมนี้เมื่อกี้ผมบอกว่ามันมีซักเซสอยู่ใช่ป่ะมันจะมีอีกขั้นหนึ่งของซักเซสคล้ายๆคริติคอลคล้ายๆคริติคอลเขาเรียกว่าเรสก็คือเมื่อคุณสมมติผมว่าความยากคือ4เมื่อคุณทอยอะไรได้เกินความยากที่กำหนดเอาไว้แล้วเกินไปอีก4สมมติความยากเป็น6แล้วคุณได้เป็น10เงี้ยเกินมาอีก4ใช่ป่ะคุณจะได้เรสก็คือเหมือนคริติคอลคือถ้าเป็นเดเมจก็จะเพิ่มเต๋าเดเมจเพิ่มหรือถ้าทำอะไรบางอย่างก็จะทำได้ดีกว่าปกติอันนี้เขาเรียกว่าเรสซึ่งเรสก็มีดีกว่าเรสเนี่ยใช่ครับมันคือการเกทับโปเกอร์ครับแล้วการเล่นโปเกอร์แล้วผมเพิ่มเติมนิดนึงก็คือเรสตรงเนี้ยมันสามารถแบบอัพขั้นได้อีกนะแบบถ้าสมมุติว่ามันแบบสูง4ขั้นไปอีกเนี่ยได้อีกเรสนึงมันเขาจะนับเป็น2เรสแล้วมันก็แบบสามารถ3เรส4เรสไปได้เรื่อยๆใช่แล้ว1เรสคือ1วูนนะครับใช่ครับงัดไปเรื่อยๆแบบ1เรสคือ1วูนนะฮะงั้นคุณเคยเห็นเต่าแม่งระเบิดไม่ใช่แค่ฝั่งเรานะฝั่งจีนด้วยนะไม่หยุดหรอกครับผมมันก็จะโซ่ทีเดียวแบบเอื้อ3วูนครับจะ3วูนมันทำให้ pacing ของคอมแบทเนี่ยในแต่ละเทิร์นอ่ะเฮ้ยมันไหวคือตัวแบบโอ้โหมันไม่เรียกว่าไวหรอกผมว่าสำหรับผมมันสนุกอะโอกาสที่จะมิสน้อยมากเพราะว่าทุกคนแม่งมีเต๋าที่มีไวไดอะความน่าจะเป็นมันเพิ่มมันเยอะมากเพราะงั้นเล่นเกมจะไม่ค่อยเจอจังหวะแบบทุกคนมิสแล้วก็เทิร์นนั้นไม่ได้ทำอะไรเนี่ยมีเสียงกาไม่ค่อยมียกเว้นตัวเอ็กซ์ตร้าตัวกิ๊กกี้นี่จะมิสบ่อยเพราะมันมีแค่มันไม่มีอะไรช่วยไม่มีอะไรช่วย
อะไรอย่างเงี้ยก็สำหรับผมนะมันทำให้เกมสนุกเพราะว่าหลังๆเนี้ยหลังๆเกมหลังๆที่เพิ่งออกใหม่เขาก็มักจะใช้ principle ว่าเฮ้ยตีให้โดนอ่ะแล้วทำ damage น้อยดีกว่าตีไม่โดนคือตีไม่โดนบางทีมันไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แม้กระทั่งที่จะกีได้นิดนึงอะไรเงี้ยแบบโอ้ฉันฟันไปแล้วหลบอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้มีผลเกิดขึ้นใช้คำนี้ก่อนมันไม่ได้ผลเกิดขึ้นอย่างถ้าสายไอ้พวกสาย power buy อ่ะ fail ก็คือต้อง fail forward ไม่มีทางไม่มีทางแบ็คมันต้องแบบมึงต้องหน้าทุบทิ่มถลายไปเลยอะไรเงี้ยคือถ้าเป็น power buy พอคลิปอ่ะ fail คือเราโดนตีถูกป่ะถ้า success คือเราตีโดนอะไรเงี้ยซึ่งมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นอ่ะมันถึงจะมีเนื้อหนังมังสามันเลยทำให้ส่วนใหญ่คอมแบทของเกม Savage World นะถ้าเป็นคอมแบททั่วไปอ่ะน้อยครั้งที่จะเกิน3เทิร์นน้อยครั้งนะน้อยครั้งส่วนใหญ่3เทิร์นนี่คือรู้ผลแล้วยกเว้นว่าโอ้โหไฟแบบปิดจริงๆอาจจะลากไปไม่เกิน5เทิร์นหรอกผมว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดสักอย่างประสบการณ์ผมไม่ใช่แบบแต่ว่าน่าสนใจเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเมื่อกี้เราบอกว่าเฮ้ยมันมีทัฟเนสอยู่มันต้องตีให้โดนจะได้วูนคราวเนี้ยมันเลยออกแบบมาให้ทุกคนร่วมมือกันครับมันเหมือนแบบทุกคนรวมพลังถ้าเกิดเป็นเฟสคือทุกคนแบบอะไรนะแอดเวนเทจแอดเวนเทจเยอะอัดแล้วก็เยอะแล้วก็แบบปุ๊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 บการเกมเนี้ยเนื่องจากว่าโอ้โหมันบางทีทัฟเนสอะไรมันเยอะมันเลยมีสิ่งที่ว่าเทสเทสไปทำให้ศัตรูมันอ่อนแอลงเว้ยไปทำนู่นทำนี่ไปแก๊งอัพรวมอยู่ใกล้ๆเอ้ยคนนั้นโจมตีไวแอคแท็กอะไรเงี้ยมันจะบวกเพิ่มแบบจากเพื่อนๆอ่ะเยอะขึ้นไปเรื่อยๆแบบเผลอๆบวก6ได้เลยในเทิร์นนึงถ้าเกิดตั้งใจกันดีๆแบบรวมกัน3คนรวมพลังเพื่อนฝูงอ่ะอะไรพวกเนี้ยครับแฟมิลี่เขาใช่เพราะอะไรคุณตีคนเดียวคือมันจะเหมือน D&D คุณตีคนเดียวอ่ะมันเข้าไปเรื่อยๆมันถึงจะเข้าน้อยแต่มันเข้าใช่ป่ะคุณเหมือนแค่รอเวลาจนกว่ามันจะตายอ่ะแต่ถ้าเกิดไอ้เกมเนี้ยถ้าคุณตีน้อยอ่ะไม่เข้ามันก็เหมือนมันปัดป้องไปเรื่อยๆเป็นเรื่อยๆจบเลยแบบโกคูเวจิต้าต่อยกันอ่ะการโจมตีมันไม่มีผลนะมันยังไม่เอาจริงเลยอ่ะแล้วก็ผมอยากจะเพิ่มเติมหน่อยแบบคุณฮัทก็พูดเรื่องของเลสเรื่องของวูลอะไรอย่างนี้ไปแล้วผมในส่วนของแบบคอมแบทจริงๆมันยังมีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันส่วนนั้นมันชื่อว่าเช็คเคนนะผมมันเป็นสถานะก่อนวูนก็คือสมมุติเวลาทอยดาเมจมาอย่างเงี้ยมันทอยดาเมจเทียบทักเนจใช่ไหมถ้ามากกว่าหรือได้เลสมันจะวูนไปเลยใช่ไหมแต่ว่าถ้าสมมุติว่าถ้าเท่ากันเฉยๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยถ้าเท่ากันแล้วก็ไม่เลสถ้าเท่ากันแล้วไม่เลสมันจะติดเช็คเคนนะผมซึ่งเช็คเคนเนี่ยมันจะอารมณ์ประมาณแบบว่าเหมือนเมาหมัดกำลังมึนเมาหมัดอะไรอย่างนี้อยู่สแต็กเกอร์ในช่วงคราวหน่อยนึงใช่มันจะทำแอคชั่นหลักไม่ได้ก็คือแบบพวกแอคชั่นที่แบบโจมตีหรืออะไรอย่างนี้ไม่ได้มันจะทำได้แค่แบบทำได้แค่ฟรีแอคชั่นก็คือหรือทำได้แค่ฟรีแอคชั่นกับบุ๊บกับเดินประมาณนั้นเมาหมัดเยอะเดินว่อนเลยเดินว่อนสนามเลยใช่ใช่แล้วก็ถ้าติดเช็คเค้นอยู่แล้วแล้วโดนเช็คเค้นซ้ำเนี่ยมันก็จะเข้าวูนอาจอีกทีเป็นอีกวิธีหนึ่งในการทำวูนนั่นหมายความว่าผู้เล่นอาจจะใช้วิธีการลุมยำเพื่อให้มันติดเช็คเค้นแล้วก็แบบซ้ำก็ได้แล้วก็นั่นแหละครับเช็คเค้นมันจะมีทุกครั้งที่เริ่มเทิร์นของเราเนี่ยมันจะเช็คก่อนว่าเราติดเช็คเค้นหรือเปล่าถ้าเราติดเช็คเค้นมาไม่หายครับคอยสปิริตโลคอยมันจะมีแอตทริบิวต์นึงที่มีชื่อว่าสปิริตมันจะแบบเป็นแรงใจอะไรอย่างเงี้ยแบบคุณตั้งสติได้ไหมใช่เราตั้งสติได้ไหมกำลังมึนๆอยู่ถ้าทอยสำเร็จก็คือแบบผ่านก็ตามที่บอกไปผ่านเกมนี้คือ4ถ้าผ่านก็ทำได้เลยก็แบบทำอะไรทำแอคชั่นได้ปกติเช็คเค้นหายถ้าเฟลก็ยังเช็คเค้นอยู่แต่มันยังมีอีกกรณีนึงครับผมนี่คือเป็นอีกอย่างนึงที่ใช้เบนนี่ทำได้ครับจ่ายเบนนี่เพื่อหายไปเลยครับผมอ๋อล้างจ่ายเบนนี่ล้างเลยก็ได้ล้างเลยแล้วล้างเมื่อไหร่ก็ได้นะคือหมายถึงว่าถ้าทอยแล้วมันพลาดแล้วล้างก็ได้ใช่ใช่ต้องใช้ก่อนล้างแล้วหมายความว่าถ้าสมมติคุณติดเช็คเค้นอยู่อย่างเงี้ยหรือบอสติดเช็คเค้นอยู่ก็ตามแล้วมันกำลังจะโดนอีกเช็คเค้นหนึ่งมันสามารถจ่ายเบนนี่ล้างเช็คเค้นนั้นออกไปเพื่อแบบเราไม่เอาวูนเราเอาแค่เช็คเค้นเราแบบเรารับอีกหมัดนึงแล้วแบบมึนๆต่อ
ที่มันคือตอนหน้านี่แบบแบบล้มไปแล้วแบบขึ้นโอเคก็เป็นการเอาเป็นหนี้ของบอสออกใช่ใช่ใช่ความมันมีเออไหนพูดถึงตรงนี้แต่ว่ามันมีเรื่องนึงผมว่าเราลืมพูดไปในตอนสร้างตัวละครแหละแล้วผมเนี่ยจะอยากกลับไปนิดนึงถ้าเป็นไปได้ผมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญของ Savage World เลยนะที่ทำให้มันคัสตอมไมซ์ได้ดีมันคือ Age คือ Age ที่แปลว่าคมนี่แหละคืออะไรคือเราบอกก่อนหน้านี้ว่ามันเป็น Generic คือมันทำได้หลายเซตติ้งมากๆเล่นอะไรก็ได้เพราะไอ้ Age นี่แหละครับAge คือสกิลหรือความสามารถแล้วเกมนี้เขาจะมีลิสต์มาให้เยอะๆเลยนะแล้วเรา Mix and Match Age ไหนก็ได้หมายความว่ายังไงถ้าเกิดเราคุ้นเคยผมอาจจะ reference ถึง D&D อีกรอบ D&D เนี่ยเวลาเราเลือกไฟเตอร์อะไรงี้มาใช่ไหมมันก็จะมีถาดมาให้เรียบร้อยเลยแบบมันมีสกิลมาให้แล้วเท่านี้สกิลมาให้แล้วใช่ป่ะแต่แบบเฮ้ยถ้าฉันจะเอาแบบไฟเตอร์กับวิสาร์ดก็ต้องมาทำเป็นมัลติคาร์ดมันก็ได้อะแต่ว่ามันไม่ค่อยคุ้มหรือคนไม่ค่อยทำเท่าไหร่ถูกป่ะแต่เกมนี้มันออกแบบให้คุณจะมามันจะมีเอจยังไงมั่วๆใส่รวมมากันได้หมดเลยเหมือนกับว่ามันเป็นฟีเจอร์ของตัวละครแบบเหมือนเป็นคลาสถ้าเป็นในดีๆแต่ว่าอันนี้คือเราสามารถจิ้มฟีเจอร์ที่เราต้องการยัดในตัวละครของเราถูกต้องครับอย่างจะเป็นอะไรนะโจรสลัดแวมไพร์เจ้าชายทะเลทรายอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยแบบเห็นล่าสุดมีคนบอกเฮ้ยเป็นพลทหารนะแล้วมีพลังจิตด้วยจะใส่ลูกพลังจิตใส่ลูกกระสุนเนี่ยก็ไปเอาเอทของยิงปืนมาร์คแมนมาไปเอาเอทของไซออนิกที่เป็นใช้พลังจิตมารวมกันปึบเรียบร้อยได้แล้วหรือบางคนอยากเป็นเฮ้ยดาบคู่เว้ยแล้วก็แบบว่าสามารถใช้เวทได้ด้วยก็มีหรือว่าจะเป็นดาบคู่และปืนเก่งทั้งเก่งทั้งดาบเลยก็ไปเอาเอทดาบกับเอทปืนมาซึ่งมันจะมีให้เริ่มต้นเนี่ยประมาณสัก2-3เอทที่ในการสร้างตอนแรกนะให้ไปหยิบแล้วพอเลเวลสามารถหยิบได้เรื่อยที่แน่ๆมีแถม1อยู่แล้วถ้าเป็นมนุษย์ถ้าเป็นมนุษย์ก็จะมีแถม1ฮะแต่ถ้าเลือกเผ่าอื่นบางทีมันจะไม่แถมแต่มันจะได้บวกอย่างอื่นไงใช่อ่ะมันมีเผ่าด้วยมีเผ่าด้วยค่อนข้างละเอียดเลยนะอย่างที่บอกว่ามันค่อนข้างทันที่มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะในการสร้างรูปแบบที่เราต้องการอ่ะถูกมั้ยใช่ครับผมเยอะมากเยอะมากแล้วก็นี่ยังไม่รวมถึงเล่มเสริมต่างๆที่น่าจะต้องมีเอทหรือเผ่าที่เหมาะสมกับsetting หรือการเล่นรูปแบบนั้นอีกถูกไหมครับถูกต้องครับครับผมรวมถึงมีวิธีสร้างเผ่าให้เลยเขาจะมีแต้มให้เลยสมมติถ้าคุณอยากจะ modify เผ่าของตัวเองขึ้นมาเนี่ยเขามีแต้มให้เลยแบบข้อดีข้อเสียบวกลบกันเท่าไหร่เพราะนอกจากคุณจะมี setting ที่แบบอยากเล่นอยู่แล้วแล้วหรือคุณอยากจะคิดเองคุณคิดเผ่าเองอ่ะมันมี tool ในการรองรับให้คุณคิดเผ่าเองโดยให้มันบาลานซ์ในตัวเกมให้อยู่แล้วด้วยเอาคนที่นี่เอาจริงเรื่องนี้ค่อนข้างดีมากนะเอาจริงเราเคยพูดในตอนโฮมบูมั้งว่าปัญหาอย่างหนึ่งของ Dungeon and Dragon ก็คือ Tool ที่ออกแบบมาให้ช่วยเหลือคิดคอนเทนต์ของ DM เองเนี่ยไม่ดีเท่าที่ควรใช่ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้มันก็จะดีต่อ DM มากๆที่จะสามารถเอาไปพัฒนาเรื่องราวที่ตัวเองอยากเล่าหรือเอาไปทำ Third Party ก็เผยแพร่ได้ง่ายขึ้นยกตัวอย่างดีกว่าครับล่าสุดเนี่ยผมมีทำอย่างที่บอกนะ50 Phantom แต่ผมใช้ธีมว่าทุกคนโดนดูดมาจากโลกของตัวเองมาจากเวิลด์แบบมิติเพลนของตัวเองที่แบบเหมือนมัลติเวิร์สอ่ะแล้วให้ทุกคนเลือกเลยอยากได้เป็นเผ่าอะไรเดี๋ยวผมมีเทมเพลตให้แล้วสร้างมาอยู่ในเทมเพลตเนี้ยแล้วเดี๋ยวผมตรวจอีกทีนึงก็มีตั้งแต่1เป็นคนพายเรือในยมโลกเป็นเผ่ายมโลก เป็นเผ่าคนครึ่งปลาหมึกเงี้ยเป็นเผ่าอควาแมนเป็นเผ่าล่าสุดมีไซไฟหน่อยเป็นเผ่าที่แบบเป็นหุ่นยนต์ที่ถูกสร้างขึ้นมาแบบเป็นแบบเหมือนเทอร์มิเนเตอร์อ่ะอย่างนั้นอ่ะแบบกระโดดได้แบบว่ามีปากอยู่กลางตัวซึ่งทุกนี้มันมีให้อัพมีบอกหมดเลยว่าคุณอยากจะได้ข้อดีข้อเสียอะไรบ้างดีมากดีมากถ้าใช้ได้จริงเนี่ยบอกเลยถ้าอย่างนั้นผมว่าเราอาจจะต้องมาคุยเรื่องเล่มเสริมต่างๆว่ามีอะไรบ้างกันเนาะแต่ดูแล้วเนี่ยถ้าจะมานั่งไล่กันเล่มเนี่ยน่าจะ
ไม่มีเวลาพอแน่ๆตอนน่าจะแบบมีขึ้น4ชั่วโมงอย่างแน่นอน เอาอย่างนี้แล้วกันผมว่าคุณผู้ฟังถ้าอยากฟังเล่มเสริมของซาเวนเวอร์พิมพ์เอาไว้นะครับว่าเฮ้ยอยากฟังเดี๋ยวเราแบบทำตอนแก้ให้มาบอกกันว่าตอนเนี้ยซาเวนเวอร์มีเล่มเสริมออฟฟิเชียลไหนน่าสนใจบ้างเหมาะกับอะไรเนาะพิมพ์ไว้เลยนะครับในคอมเมนต์แต่ที่แน่มันเยอะมากแล้วเอาคร่าวๆก่อนแล้วกันตอนนี้มันมีประมาณกี่เล่มครับโอ้โหอย่านับเล่มอย่าโอ้ไม่นับครับไม่นับโอเคจบทุกคนเข้าใจเนาะว่าการที่ไม่สามารถรับได้นี่หมายความว่ามันเยอะขนาดไหนไม่มันไม่ใช่ว่าออฟฟิศมันไม่ใช่ว่ามีแต่ออฟฟิเชียลครับมันมีเทิร์ดพาร์ตี้ด้วยเนื่องจากตัวเจ้าของเองอ่ะเขาก็เอ็นคอร์เรจการสร้างออฟแบบเทิร์ดพาร์ตี้เยอะมากแล้วตัวเขาก็เริ่มจากตรงนั้นไงแล้วเติร์ดปาร์ตี้ดีๆที่เขาเรียกอะไรที่ได้รับการยอมรับในคอมมูนิตี้การเล่นเนี่ยผมว่าแม่งเยอะมากๆเลยแหละเอาจริงๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาขับต่อแยกกันดีกว่า ถ้าอยากฟังก็ปุ๊บเก็บเอาแมนไว้เดี๋ยวเราต้องมาเจอกันอีกแน่นอนครับแล้วก็เอาจริงๆก็50 Fathom ใช่ไหม50 Fathom มันเป็นระยะของแบบระยะทางทะเลนะความลึกของน้ำฟิฟตี้ฟาทอมก็เป็นแนวโจรสลัดที่คุณทัศน์กำลังจะรันอยู่มีที่ผมพูดไปแล้วก็อาจจะเดดแลนด์เดดแลนด์มันก็มีเล่มของมันมีไอเวียวอร์เวียวอร์ก็มีก็เป็นสงครามโลกวิเศษใช่ไหมที่เรานี่มีอะไรอีกนะคุณทัศน์มีนี่ครับผมชอบอันนี้East Texas University เป็นแนวแบบนักเรียนมหาลัยแต่เจอเรื่องฮอร์เรอร์เช่นซอมบี้หรืออะไรที่มันคัทูลูหน่อยอ่ะแต่จะบู๊บู๊หน่อยมันจะไม่ฮอร์เรอร์นะแต่ก็จะมีเอลิเมนต์ของมีความไอ้เค้าเรียกอะไรแบบหนังสแลชเชอร์นิดๆป่ะแต่ว่ามันไม่ใช่ทางแอคชั่นป่ะที่เราแพ้นะมันจะเป็นแบบมีบู๊ๆแบบอุ๊ยหรือแบบไม้เบสบอลเป็นฟาดอะไรเงี้ยจะได้ฟีลลิ่งแบบว่าแอคชั่นเหมือนพวกชั้นหน่อยแต่ Resident Evil มันก็เวอร์ไปอะไรดีล่ะหนังพวกนั้นน่ะหนังทริลเลอร์ป่ะไปทาง Resident Evil นิดนึงแต่อาจจะไม่แอคชั่นเท่าแต่ประมาณนั้นน่ะฝากความรู้สึกแล้วก็มีคนน่าจะคุ้นเคยครับมี Pathfinder for Savage Worldอ๋ออันนี้คือเขาร่วมมือกันหรือยังไงนะครับเขาร่วมมือกันไพโซกับพินาโคเนี่ยโอ้แสดงว่าออฟฟิเชียลเลยนะออฟฟิเชียลเลยนะเป็นออฟฟิเชียลครับออฟฟิเชียลเป็นเซตติ้งพาร์ทไฟเดอร์วิธีการเล่นเป็นเหมือนแบบเอาอารมณ์ของพาร์ทไฟเดอร์มาแต่มาอยู่ในซาวเวิร์ดใช่ไหมใช่วันอีนะของวันอีของวันอีโอเคมีด้วยโอเควันอีแล้วก็จะมีอันล่าสุดมี Ghost Mountain นะอันนี้ของออฟฟิเชียลเหมือนกันเป็นแนวแบบจอมยุทธจอมยุทธบูเซียเป็นบูเซียเลยแม่งมีแบบมีผีมีอะไรด้วยโอ้โหเรานั่งพูดคุยเราเพิ่งคุยเหมือนกันไงว่าแบบเฮ้ยบูเซียเราใช้อะไรรันดีน่าสนใจกอสโนเทนนะผมเห็นมี Necessary Evil ครับผมเราเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ตัววิลเล่นเป็นซุปเปอร์วิลเล่นใช่ไหมมันเป็นอย่างนี้คือธีมมันน่าสนใจมากผมอยากรันเลยเหมือนกันก็คือเขาบอกว่าเนี่ยเราเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ตัวร้ายนะแล้วปรากฏว่าเอเลี่ยนมาบุกโลกเว้ยเอเลี่ยนมาบุกโลกแล้วเราแบบไม่ฉันจะโลกนี้เป็นของฉันอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมันเลยเป็น necessary evil ไงความชั่วร้ายที่ต้องยอมรับไว้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวอ๋อโอเคเฮ้ยผมว่าถ้าอย่างมันน่าจะพัฒนามาจากแบบมาจากเบฟนิวเวิลด์แหละดูทรงละมาจากเบฟนิวเวิลด์ที่เขาเคยเขียนเป็นซูเปอร์ฮีโร่ดิสโทเปียนะเบฟนิวเวิลด์อันนี้ก็เป็นซูเปอร์ฮีโร่แต่ว่าเป็นฝั่งตัวร้ายกับซูเปอร์วิลเลียนโอเคแล้วผมแต่ก็จะมีที่ไหนก็จะมีลาร์จพาเซกนะที่เป็นแนวแบบอวกาศอันนี้ก็น่าจะคุ้นเคยเรื่องอวกาศกันอวกาศเติร์ดปาร์ตี้ที่ผมเห็นดังๆอยู่ก็จะมีเดดเอ็นจะเป็นแนวซอมบี้อพอคาลิปส์เฮ้ยซอมบี้อพอคาลิปส์ใช่ไม่เคยมีใครพูดถึงทีอาร์พีจีที่เหมาะกับซอมบี้อพอคาลิปส์เลยแต่ว่านี่ไงซอมบี้อพอคาลิปส์ก็ดีครับมีเรื่องคอมมูนิตี้การสร้างคอมมูนิตี้ด้วยอะไรเงี้ยก็สนุกคือมันยังมีอีกหลายอันเลยมีอีกหลายอันมากๆแล้วก็มีอันนี้ไงลิฟใช่ไหมลิฟอันนี้ก็ดังเหมือนกันเพราะว่าเป็นของน่าเป็นของออฟฟิเชียลเองด้วยเป็นก็เหมือนกันลิฟนี่คล้ายๆของไฟเดอร์คือลิฟเนี่ยมันมีเกมของมันอยู่แล้วผมจำไม่ได้ว่ามันชื่ออะไรนะเป็น TTRPG ของมันอยู่แล้วแต่ว่าเขามาจับมือกับ Savage World แล้วก็มาทำเป็นฉบับของ Savage World ถ้าลิฟถ้าทุกคนไม่แน่ใจว่าเป็นประมาณไหนมันคือโลกที่ล่มสลายครับแต่ว่ามันมีเวทมนต์
อันนี้เวทมนต์มีปีศาจมีอะไรเงี้ยมันคือ for out มันคือ for out บวกเวทมนต์ for out แบบ for out 3อ่ะเวทมนต์จริงๆ for out อาจจะไม่ใช่ผมว่ามันคล้ายๆชินเมกามิเทนเซ่มากกว่าแต่โลกมันต้องสลายไปแล้วมีคนแบบมีคนอยู่กันเป็นย่อมๆๆๆๆแล้วก็แบบมันมีเวทมนต์แบบว้าวส่วนมากส่วนมากแล้วมันแล้วก็มีปืนมีอะไรเงี้ยตามสไตล์อืมก็เยอะนะเยอะนะจริงเยอะจริงความจริงรอบหน้าเนี่ยผมอยากถ้าเกิดมีแบบว่าเราได้พูดเรื่องหลักด้วยนะมันมีระบบที่รองรับการเล่นอะไรที่มันแอคชั่นได้มากกว่าที่เกมอื่นไม่มีด้วยอย่างเช่น Dramatic Task หรือ Chase แต่ว่าเดี๋ยวอาจต้องไปรอบหน้าจะได้คุยเรื่องนี่ไงของคุณทัศน์ด้วยใช่ไหมว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะกับ20 เซสชั่นไม่ผมว่าตรงนี้เราน่าจะพูดได้เลยได้คุยแหละได้คุยผมว่าแต่ได้คุยแต่เดี๋ยวข้อดีข้อเสียก่อนไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะคนผู้ฟังก็จะแบบไม่ได้การสรุปจากเรากันเพราะฉะนั้นเราไปข้อดีข้อเสียก่อนเนาะอย่าเป็นธรรมเนียมของช่องเรานะครับว่าตัวซิสเต็มเนี่ยเราเชื่อว่ามันมีข้อดีเป็นข้อเสียเป็นจุดเด่นจุดอ่อนใช้คำนี้ดีกว่าเนาะจุดเด่นคือสิ่งที่มันทำได้ดีถูกสร้างมาเพื่องานในรูปแบบนั้นเนาะแล้วมันก็จะโดดเด่นออกมาจากซิสเต็มอื่นนะครับในขณะเดียวกันจุดอ่อนก็คือสิ่งที่ซิสเต็มนั้นน่ะไม่ได้ถูกออกแบบมาคุณจะพยายามทำเล่นแบบนั้นหรือว่าก็ได้แหละแต่ว่ามันจะฝืนมันจะทำไม่เต็มที่และมันก็อาจจะได้ไม่อารมณ์ตามที่คุณคาดหวังไว้นะครับเมื่อพยายามลองทำแล้วนั่นคือจุดเด่นแล้วก็จุดอ่อนของมันเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละที่จะเป็นตัวตัดสินช่วยให้คุณตัดสินใจว่าคุณอยากจะเล่นซิสเต็มไหมคุณเหมาะกับซิสเต็มนั้นไหมแล้วก็ไปเริ่มเล่นมันดูนะครับเริ่มจากจุดเด่นของมันก่อนดีกว่าคืออย่างนี้ก่อนผมขอเบรกแป๊บนึงเบรกแป๊บนึงได้ผมมองว่าทั้งจุดเด่นทั้งข้อดีแล้วก็จุดอ่อนแล้วก็ข้อเสียเนี่ยผมมองว่าประสบการณ์ของคุณทัศน์เนี่ยสามารถรีไฟล์ได้ทั้งสองฝั่งแล้วเราก็พูดพร้อมกันได้เลยคือจะให้ผมเล่าอะไรอ่ะใช่เล่ามาเลยคุณทัศน์ครับประสบการณ์แล้วเราก็จะบอกว่าข้อเสียมันคืออะไรแล้วข้อดีมันคืออะไรที่เอามาแก้ได้โอเคงั้นอย่างต่อดิสแคมเมอร์ก่อนนะครับว่านี่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะบางคนเนี่ยแน่นอนอย่างคุณฮัทหรือว่าแม้แต่คุณโตเองเนี่ยที่ถึงแม้เขาจะเป็นคนรันให้ผมเนี่ยเขาก็อาจจะมีประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกับถูกไหมหรือแม้แต่ผู้เล่นที่เล่นกับผมด้วยนะครับแล้วก็คิดว่าคุณผู้ฟังหลายคนก็น่าจะจะเข้าใจดีว่าประสบการณ์ของแต่ละคนบางทีมันไม่เหมือนกันเนาะแล้วแต่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมอธิบายอย่างนี้ก่อนว่าเราของผมเองเนี่ยผมได้มีโอกาสเล่นซาวเวอร์2แคมเปญไปแคมเปญระยะสั้นประมาณ 6-7 เซสชั่นรอบนึงแล้วก็เกือบประมาณ20กว่าเซสชั่นอีกรอบนึงอย่างแรกเลยนึงก็คือทั้ง2แคมเปญเนี่ยตัวละครของผมเป็นตัวละครสายมีรีทั้งคู่แล้วก็เป็นตัวละครที่เน้นไปในทางการทำดาเมจแล้วก็เป็นฟอนไลน์ให้กับชีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คือเป็นประสบการณ์การเป็นฟอนไลน์ที่แย่ในระดับเดียวกับดันเจียนแอนด์ดราก้อนฮะผมว่าทุกคนนะถ้าที่เล่นฟอนไลน์อย่างในดันเจียนแอนด์ดราก้อนจะรู้ดีว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งถ้าคอมแบทมันยาวไปขึ้นเรื่อยๆคุณจะเป็นซอมบี้รัดเพราะว่าเพลเยอร์โดยส่วนปกติแล้วจะไม่สามารถเทคดาเมจจะโดนมากจากบอสหรือว่าตัวละครที่เก่งๆได้ถูกไหมอุปสรรคที่มันพาวเวอร์ฟูลมากๆแล้วเขาก็จะต้องชุบคุณขึ้นมาแล้วก็เป็นรับดาเมจหรอกนั่นคือในดันเจี้ยนดราก้อนครับในแต่ในซาวเวอร์เนี่ยประสบการณ์ผมก็คือการที่ผมโดนดาเมจมหาศาลในช็อตเดียวแล้วลงไปเลย ครั้งต้องบอกงี้ก่อนว่าผมไม่ได้บิวมาฟอร์ดาเมจเพียงอย่างเดียวเนาะผมเป็นฟอนไลน์เนาะผมต้องทำการเพิ่มทัพเนสเพื่อให้ไม่ดาเมจไม่เข้าง่ายจนเกินไปและเพิ่มแพรี่เพื่อให้ไม่โดนตั้งแต่แรก mm-hmm. แต่ทั้ง2 อย่างนั้นไม่ได้มีประโยชน์มากเพียงพอที่จะทำให้ผมยืนและมีบทบาทร่วมกับการเล่นเท่าที่ควรอย่างที่เรารู้กันว่าฟอนไลน์ในD&D อ่ะพอมันถึงจุดที่มันซอมบี้รัดแล้วอ่ะคุณไม่ต้องทำอะไรครับคุณก็แค่รอว่าGM ครับDeathSafe ใช่ไหมครับครับทอยครับแล้วก็ต่อด้วยโอเคผมรู้ขึ้นมาแล้วครับ
อ่ะผมโดนตีไหมครับโดนหรือเปล่าโดนดาเมจใช่ไหมโอเคได้ครับผมนอนแล้วครับไม่ใช่เป็นบทอย่างเงี้ยครับถูกไหมซึ่งซาเวเบอร์โอเคมันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกมันซอมบี้รัดไม่ได้นะแต่ทันทีที่คุณโดนหนึ่งบูดปุ๊บแล้วทุกอย่างมันหลีกลงเหวอ่ะคุณก็แทบไม่ได้เล่นอะไรแล้วนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นข้อแรกโอเคนั่นอย่างแรกอย่างที่สองก็คือสิ่งหนึ่งที่ผมสามารถบอกได้เลยก็คือsimulation rule ทั้งหลายแหล่ที่เราพูดมาเนี่ยไม่ได้ใช้หลายอย่างมากๆคงไม่มีการใช้ครับในแคมเปญที่เราเล่นกันเข้าใจว่าอันนี้ผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่คือทุกคนตรงนี้เป็น GM เข้าใจกันดีว่าบางอย่างเนี่ยเราก็อยากให้ผู้เล่น expo แล้วก็เรียนรู้มันแต่บางครั้งอ่ะบางทีผู้เล่นไม่รู้ตัวจริงๆว่าควรจะทำอะไรอันนี้เป็นปัญหาที่ผมมองว่าเป็นในซาวเวอร์อย่างที่เรารู้กันว่าเดนเจอร์ดราก้อนไฟเอดิชันมันซิมเปิลมากกดพื้นฐานมันเข้าใจง่ายมากๆและผู้การกระทำพื้นฐานทั้งหลายแอคชั่นทำอะไรได้บ้างเนี่ยผู้เล่นสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วแต่ถึงแม้จะง่ายขนาดนั้นผมถ้าเกิดว่าใครประสบการณ์เป็น GM นะครับหรือเป็นมือใหม่ก็ตามผมว่าทุกคนน่าจะรู้ตัวว่าแม้จะมันถูกบอกว่าซิมเปิลลำดับต้นๆในTRPGแต่ก็ยังมีหลายแอคชั่นหลายอย่างที่ผู้เล่นไม่ได้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่เข้ารู้ด้วยซ้ำว่าทำได้และนี่คือปัญหาครับเมื่อกดยิบย่อยในการกระทำของผู้เล่นมันเยอะมันมีโอกาสมากๆที่เขาจะไม่ได้ใช้มันเลยตลอดทั้งแคมเปญยกตัวอย่างกดโคเนี่ยไม่มีผู้เล่นไหนในแคมเปญได้ใช้มันเลยมันเลยไม่สามารถดึงประสิทธิภาพของแค่ของซิสเต็มนี้ออกมาได้อย่างเต็มที่อย่างที่ควรจะแล้วก็ฟาสต์ฟิลเลียสและฟันเนี่ยผมว่ามันเป็นออบเจคทีฟอะประสบการณ์แต่ละคนไม่เหมือนกันมันต้องมีพาร์ทที่สรุปในประสบการณ์แล้วเล่นผมมีพาร์ทที่สรุปหลายพาร์ทมากๆครับแต่ว่าฟิลเลียสแน่นอนชัดเจนแต่ว่าฟาสต์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าฟาสต์ในที่นี้เขาอยากจะพรีเซนต์ออกมาคืออะไรเพราะในความเป็นจริงแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มีความเร็วในการคอมแบทที่แตกต่างจากดันเจี้ยนแอนด์ดราก้อนหรือพาธไฟเดอร์มากเอาจริงๆค่อนข้างใช้เวลาพอแล้วอันนี้คือแบบภาพรวมนะที่ผมประสบพบเจอมาแล้วก็คิดว่ามันน่าจะเห็นภาพมากขึ้นแหละว่ามันอาจจะเป็นการเล่นหรือการเล่นที่ผิดวิธีก็ได้ที่ทำให้เกิดผลอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นการเล่นที่ผิดวิธีผมก็กล้าพูดว่าชาเวเบอร์เป็นอะไรที่ค่อนข้างต้องใช้เวลาศึกษามันพอสมควรนะไม่ใช่อะไรที่เข้าถึงง่ายขนาดประมาณนี้แล้วกันสำหรับประสบการณ์ของผมแล้วในฐานะคนรันแล้วโอ้โอ้ผมต้องเล่าผีต่อใช่ไหมผมไปรันมาด้วยมันต้องทั้งสองมุมไงผมไปรันมาด้วยแล้วก็เอาอย่างที่บอกว่าโอเคมันมีบางส่วนที่ด้วยความที่มันเป็นการรันครั้งแรกเนาะมันก็มีหลายอย่างที่ผมไม่ได้ดึงประสิทธิภาพปัญหาอย่างนึงของซาวเวจเวอร์ก็คือมันยากมากครับที่คุณจะเล่าเรื่องที่คุณอยากเล่าอยากตรงไปตรงมาเพราะคุณไม่รู้เลยว่าสิ่งที่คุณเตรียมไว้มันเกิดอะไรขึ้นซึ่งคุณฮัทพูดไปแล้วเนาะเรื่องนี้ยิ่งผมพูดอย่างนี้แล้วกันสปอยเลอร์นะครับถ้าใครไม่คิดมากฟังได้อันนี้ผมจะพูดเพราะว่าแคมเปญตอนนั้นที่ผมรันไปมินิแคมเปญคุณฮัทเป็นผู้เล่นด้วยแหละใช้เนื้อเรื่องจาก official แคมเปญของ Dungeons and Dragons Horde of the Queen Part แรกยังมีคำสปอยเลอร์นะครับแต่ถ้าไม่อะไรครับใช่เมื่อกี้ใช่มันจะมีช่วงท้ายของพาร์ทนั้นน่ะมันจะมีเป็น NPC ที่เป็นศัตรูตัวนึงที่แข็งแกร่งมากๆมาสู้กับผู้เล่นเพราะว่ามันถูกดีไซน์ให้ผู้เล่นต้องเผชิญหน้ากับความแพ้ในช่วงแรกจริงๆมันใส่ด้วยว่าถ้าเกิดชนะได้ก็จะได้รางวัลแต่ว่ามันยากมากแต่ผมกล้าพูดเลยว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรเลยกับการที่เอาไปเจอกับผู้เล่นในซาวเวจเวอร์ขนาดผมเพิ่มลูกน้องลงไปแล้วนะไม่ใช่การดวลด้วยซ้ำอ่ะใช่มันจะให้ด่วนบอสของผมและลูกน้องของที่เป็นเรกอ่ะสเตตมาอย่างเก่งเลยผมให้คุณโต้ช่วยดีไซน์สเตตมาด้วยว่ามันเก่งแน่ใช่ไหมมันต้องเก่งนะเว้ยผมพูดอย่างนี้เลยนะว่าไม่มีผู้เล่นไหนโดนบูลเลยครับในวันและเป็นอย่างนี้ตลอดทั้งคัมเปญนั่นคือสิ่งที่ตรงส่วนเนี้ยผมขอพูดหน่อยแล้วกันไอ้เรื่องของที่แบบว่า
ไอตัวที่แบบที่คุณบอกว่ามันเก่งมากๆเนี่ยมันโดนมันโดนหายไปไวเลยใช่ไหมแบบมันแพ้ไวมากป่ะผมมันแพ้ไวมากมันแพ้ไวมากโอเคครับนั่นคือสุดจุดผิดพลาดที่คุณไม่ได้บอกผมในตอนที่คุณบอกให้ผมดีตายถ้าคุณบอกว่าตัวละครเนี้ยมันควรที่จะสู้ยากควรที่จะแบบเป็นแบบเป็นบอสออฟเดอะยิมอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณบอกคุณบอกผมตั้งแต่แรกเนี่ยไอพวกเบสเทอรี่พวกนี้ครับมันจะมีแบบเป็นสกิลมันจะมีสเปเชียลอบิลิตี้ของมันเองครับซึ่งเราสามารถคัสตอมได้เยอะมากเลยแต่ว่ามันจะมีอีกอันนึงมันจะซึ่งมันจะมีไอ้พวกแบบสเปเชียลอบิลิตี้ของมันอันนึงที่มันจะบอกไว้เลยว่าในเทิร์นนึงมันจะไม่สามารถโดนวูนได้เกิน1วูนมันเอาไว้กันการที่แบบว่าเบิร์ดแบบปุ๊บๆโอ้หายไวมากเลยอะไรเงี้ยมันเอาไว้กันตรงนั้นมันมีไว้อยู่แล้วซึ่งถ้าคุณบอกไว้ก่อนผมก็จะใส่อันนั้นไปให้ด้วยนี่มันความสามารถของไอ้ตัวนี้นี่ว่าอิชิซูบุเตะตัวที่มันเป็นหินหัวแข็งในโปเกมอนอ่ะโดนทีเดียวยังไม่ตายอ่ะโอเคโอเคแล้วมันมีอันนึงโคตรเท่มันบอกว่าเนี่ยมันจะมีอันนึงบอกว่าถ้าเกิดมันจะมีแบบใช้ได้1ครั้งหรือว่าใช้เป็นหนี้ของศัตรูมันจะแบบว่าถ้าเกิดมีคุณจะโดนอะไรคุณสามารถเลือกที่จะให้ลูกน้องมันรับแทนได้เออไปจับหัวลูกน้องมาโดนฟันแทนอะไรเงี้ยผมเป็นตัวไลน์เมื่อกี้คุณฮัทอยากจะเรามาดูประเด็นเนาะคุณฮัทน่าจะจับประเด็นได้แต่คุณฮัทลองอธิบายไปก่อนเรามาดูเป็นประสบการณ์อย่างเงี้ยมันมีข้อดีข้อเสียอะไรที่พอจะมองออกบ้างถ้าแม่ผมอยากดูตอนแรกก่อนผมว่าน่าสนใจตรงที่เป็นไฟเตอร์นะคืออันนี้มันไม่ได้มีคนไม่มีคุณฮัทคนเดียวหรอกที่เจอปัญหาว่าเราจะใช้อะไรบ้างเพราะว่าคนเพิ่งเล่นหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมต้องถามอย่างนี้ว่าที่เราโดนตายเลยตั้งแต่แรกแบบว่าโดนช็อตล้มตั้งแต่แรกเนี่ยมันมี2แบบคือ1แบบโดนแบบโดนล้มแน่ๆกับโดนเรสเยอะแบบฟลุกแล้วโดนนึกออกไหมมันโดนแบบยังไงก็โดนเยอะหรือว่าโหรอบนั้นมันเรสแบบ GM ดวงดีโคตรๆจริงๆแล้วคุณเลยล้มเร็วหรือมันตลอดเลยผมมองว่ามันมี2แบบอย่างแรกเลยคือสมมติว่ามันเป็นการดวงดีเนี่ยเราพอเข้าใจได้แต่ว่าถึงแม้ว่ามันสำหรับคนโดนมันจะอาจจะเสียอารมณ์บ้างแต่เราเข้าใจได้นะมันเป็นความเท่าเทียมของทั้งตัวผู้เล่นแล้วก็ตัวไอ้เคาน์เตอร์แต่ว่าในกรณีที่เราโดนบูนอย่างคอนสิสแตนต์หมายถึงว่าแบบคุณโดนตีทีนึงคุณโดนทีนึงอะไรแบบเนี้ยผมว่ามันแตกเกินไปก็คือเขาไม่ได้โดนฟัดทีเดียวแล้วล่วงไปเลยเขาโดนแบบลบหนึ่งลบสองลบสามใช่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 นั่นคือปัญหาหนึ่งที่เกิดผมจำไม่ค่อยได้นะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าในกรณีแบบนั้นเนี่ยจริงๆมันมีวูดโซกวูดได้อันหนึ่งมันมีโซกวูดแหละแต่นั่นคือซอกวูดแต่ถ้ามันไม่สำเร็จถูกไหมไม่สำเร็จหรือว่าแบบนี้คุณแบบแล้วมันก็จบแล้วไงถูกไหมใช่นั่นหมายความว่าคุณโดนแบบนั้นไปเรื่อยๆจนแบบเบนนี่คุณหมดไม่มีเหลือใช่อ่ะไม่เอางี้เรามาดูตรงนี้ก่อนคราวนี้มันมีไกด์เว้ยมันมีไกด์ที่ชื่ออันนี้เขาทำมาโหดีมากเว้ยคนนี้เดี๋ยวผมแปะไปเผื่อใครอยากเอาไปแชร์ไว้ว่าไกด์แล้วก็มีตัวเลือกแหละมาขอไอ้กี้มันจะแบบเวอร์ไม่อย่างนั้นจะได้รับการยอมรับได้ยังไงว่าแบบมันโอเคเวอร์ใช่ไหมเขาก็มาดูให้มาตรวจเวลาถ้าเกิดเราอันหนึ่งมันมีอยู่3กรณีแค่นั้นแหละ1คุณโจมตีไม่โดนว่ะโจมตีทำไงก็โจมตีศัตรูไม่โดนทำยังไง2คุณแบบโจมตีไม่โดนระยะไกลมันมีระยะไกลกับระยะใกล้เนาะสองโจมตีโดนแต่ทำเดเมจศัตรูไม่ได้ทำยังไงดีและสุดท้าย3เฮ้ยคุณจะตายแล้วอะทำยังไงวะเพื่อจะอยู่ตรงนั้นต่อ ใช่ไหมซึ่งกรณีนี้ก็ต้องมาดูเมื่อกี้คุณโต้เหมือนจะพูดว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นกรณีที่เราตายว่ะคราวนี้ถ้าเกิดตายเนี่ยถ้าเทิร์นละวูนถ้าเทิร์นละวูนนะสำหรับผมไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะว่าเทิร์นละวูนเท่ากับคุณโดน3เทิร์นหรืออาจจะเข้า4เทิร์นแล้วคุณตายซาเวต1ซาเวตเบลไม่ควรจะลากไปถึง4เทิร์นอยู่แล้ว3เทิร์นแล้วคุณใกล้ตายผมว่าคอมแบทนั้นกำลังสนุกในสำหรับผมนะ3เทิร์นน่ะสิมันไม่ใช่3ลาวอ่ะสิมันไม่ใช่3ลาวอ่ะสิคุณนึกภาพออกมั้ยว่าสมมติว่าลาวแรกแล้วแบบคุณโดนมอนตี3ตัวแล้วคุณลงไป3วูนแล้วอ่ะอ๋ออ่ะถ้าสมมติถ้าอย่างงี้ปุ๊บคราวนี้ต้องมาดูครับอย่างแรกเนี่ยแน่นอนถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราอยู่ในจุดที่1คุณอยู่ในจุดที่คุณตั้งใจจะเพื่อไปล่อตีนหรือเปล่าอ่ะถ้าเพื่อไปล่อตีนนะสิ่งแรกที่คุณทำคุณอยากจะเป็นเหมือนตัวแทงค์ให้เพื่อนนะคุณต้องใช้
แอคชั่นที่ชื่อว่า defend yourself ใช่ defend ใช่เพิ่มแพรี่ถูกไหมครับนั่นครับสิ่งนั้นผมใช้แล้วเรียบร้อยเพิ่ม4แพรี่ถูกปะเพิ่ม4แพรี่ถูกปะใช่ใช่เยอะมากๆคราวนี้2เพื่อนต้องช่วยด้วยเพื่อนควรจะต้องทำการเทสเพื่อให้ศัตรู distract ศัตรูที่ตีแม่นๆน่ะ distractเหมือนแบบไปดึงความสนใจไปแบบไปกวนมันดึงความสนใจไปกวนมันจะลบ2เนี่ยซึ่งตรงนี้การลบ6เนี่ยเอาจริงๆถ้าเกิดยังเข้าอีกแสดงว่าเฮ้ยตัวนั้นมันยากไปหมายความว่าไงคอมแบทนี้คุณอาจจะต้องใช้แท็กติกอื่นที่เช่นเฮ้ยล่อมันแล้วให้เพื่อนไปตีตัวที่อยู่ใกล้ๆไอ้ศัตรูไปตีตัวอื่นอ่ะให้ตายให้หมดก่อนแล้วทุกคนมารุมตัวนี้ทีเดียวไหมอะไรแบบนี้นึกออกไหมมันจะต้องมีแผน2เพราะว่าแน่นอนการที่คุณลบ6แล้วถ้าสมมติลบ6แล้วคุณยังโดนอย่างนี้อยู่นะเฮ้ยการประจันหน้ากับมันอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีเท่าไหร่เราจะต้องกลับไป back to basic เช่นเฮ้ยมันต้องให้เพื่อนมาลุมว่ะบอสไขต้องคนเดียวคนเดียวไม่ไหวอาจจะต้องไขแบบระหว่างคุณไขเพื่อนก็ไขตัวอื่นไปเพื่อนก็ซอตัวอื่นไปใช่ป่ะซอเสร็จปุ๊บระหว่างนี้อาจจะมีคนไขเวทฮิลคุณเป็นระยะเหมือนคุณกับแท็กเหมือนแท้งกับคิลเลอร์คุณดึงตัวนี้ไปเลยเพื่อนก็ลุมตัวอื่นไปก่อนแล้วพอลุมตัวอื่นเสร็จใช่ป่ะกลับมาซัดตัวนี้กลับมาแบบออใช่ป่ะคราวนี้ที่น่าสนใจอันนี้ก็ไม่รู้อันนี้ผมไม่ได้เห็นแมปทั้งหมดนะอาจจะต้องไปวิเคราะห์กันแต่ว่าถ้าให้ผมคิดนะผมก็คิดว่าอย่างนั้นถ้าเกิดลบ6แล้วมันยังอันนี้อยู่2คุณมีเพื่อนที่มีเวทฮิลไหมหรือทำอะไรที่ทำให้คุณไม่มีไม่มีว่าแต่ GM พวกเองเลยก็ไม่มีแต่ผมช่วยด้วยการแบบให้มีอุปกรณ์ช่วยอยู่ได้แล้วก็ค่อนข้างให้ผมค่อนข้างมั่นใจว่าผมแจกไปครบถ้วนนะผมพยายามช่วยอยู่ใช่แต่ไม่เป็นไรคือผมว่ากรณีเนี้ยมันมีข้อเนี่ยถ้าเกิดใครดูเซอร์ไพรส์ว่าไกลนะคุณจะรู้โหนี่คือทุกคนทำได้หมดนะครับที่ผมให้ไปอ่ะตีไม่โดนทำยังไงบ้างอ่ะถ้าเกิดตีไม่โดนใช่ไหมก็มีส่วนหนึ่งตีโดนแล้วเดเมจไม่ถึงมีส่วนหนึ่งคุณจะตายแล้วทำยังไงก็มีส่วนหนึ่งทุกคนทำได้หมดเพราะงั้นหมายความว่าเพื่อนทุกคนเนี่ยแบบเรามองตาเรารู้ใจกันได้อ่ะจริงๆทำแท็กติกกันได้แบบต้องบอกว่าเป็นข้อดีของซาวเวจเบิร์กก็คือการที่ทุกคนมันมีเทคนิคที่สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องไปพึ่งว่าคุณเป็นคลาสอะไรหรือศัตรูอาจจะแบบเฮ้ยถ้ามันแก๊งอัพงั้นเอาเพื่อนคุณอะมาช่วยแก๊งอัพได้ไหมนึกออกปะมาช่วยแบบมาประกบกับไอ้ตัวลูกน้องที่มันโดนให้มันไม่ได้โบนัสมาช่วยคุมโซนมาอะไรโอเคผมว่ามันอาจจะเป็นปัญหาทางด้านแท็กติกอะไรอย่างนั้นอะใช่ใช่เอาจริงสำหรับผมที่เป็น GM ผมค่อนข้างเห็นแล้วล่ะว่าแบบตัวเพลเยอร์เนี่ยเขาสร้างตัวมาไม่ได้ดูโคออฟแอคทีฟขนาดนั้นมีกันทั้งหมด1 2 3 4 5มีกัน5คนแต่ว่าเมเล่มี2คนที่เหลือออกแนวแบบเป็นปืนหมดเลยแล้วก็ไม่ได้มีแบบที่เป็นซัพพอร์ตหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอาจริงต่อให้เป็นแบบเนี้ยแต่ว่าถ้าหากว่าเขาทำแท็กติกตามสถานการณ์มันก็อาจจะไม่ใช่ปัญหามากแต่ว่าในแคมเปญผมอาจจะแบบไม่ได้อธิบายดีหรือว่าไม่ได้แบบแนะนำเขาแต่อย่างที่ผมบอกไปว่ามันน่าจะเป็นข้อเสียใหญ่มากๆนะกับการที่ว่าโอเคข้อดีคือการที่ทุกคนสามารถทำได้แต่ข้อเสียก็คือแล้วใครจะทำล่ะถ้าเกิดว่ามันทุกคนทำได้มันไม่ได้ปัญหาเนี้ยมันเราเพิ่งคุยกันในตอนที่แล้วเนาะเรื่องของการเป็นเซตติ้งที่ทุกคนเหมือนสมมติว่าหนูในใยบะอยู่ในบีชทุกคนไม่เป็นดักฟันวิญญาณเป็นผู้ใช้พลังปลาหมดเลยแล้วใครทำรัวไหนไม่เพราะว่าคุณมีเอทคุณมีเอทที่เลือกมาอย่างเช่นถ้าคุณเป็นเอทที่เป็นแทงใช่ป่ะคุณก็จะมีแน่นอนคุณต้องมีเอทที่เกี่ยวกับใช้โลดและดีหรือว่าคุณจะเกราะหนาหรือคุณอาจจะมีเอทที่ทำให้ศัตรูไม่สามารถแก๊งอัพคุณได้หรือคุณอาจจะมีเอทเพื่อยั่วยุอะไรบางอย่างมันจะมีเอทที่ความแตกต่างระหว่างตัวละครนี่แหละก็คือเอทที่ผมเคยบอกนะเหมือนถ้าเป็น D&D มันคือคลาสที่เขาเลือกเอทมาที่มันแบบเลือกมาเป็นแพ็กเกจแล้วอะอันนี้คุณเอามาต้องมามิกแอนด์แมทช์เองว่าเฮ้ยคุณถ้าคุณอยากได้แทงถ้าคุณอยากไปแทงใช่ป่ะแต่ผู้เล่นอยากไปแทงก็ต้องเลือกเอทที่มันไปแทง2สมมุติเลือกได้3อันน่ะก็แทงแม่ง3อันเลยแต่ถ้าอยากได้แทงหน่อยสู้นิดนึงก็ดีเฟนซ์2ตีใกล้1มั้ยถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นเราบอกได้มั้ยคุณหากว่า
มันมีโอกาสไหมที่บิวคุณจะพังเพราะคุณไม่เข้าใจว่าคุณอยากทำอะไรกันแน่ความจริงมันเป็นได้สองแบบแน่นอนบิวอาจจะพังก็ได้แต่ต้องถามคือผมว่าในฐานะ GM ก็อาจจะมาช่วยดูหน่อยว่าเฮ้ยคุณอยากเล่นสไตล์ไหนใช่ไหมโอเคอันนี้ผมเข้าใจในแง่ว่าเราสามารถคุยกับ GM ได้เนาะอันนี้เป็นทุกซิสเต็มใช่ปะแต่ว่าต้องยอมมันจะมีที่เขาพูดกันอยู่ว่าในอีกอย่าง Pathfinder Edition เก่าๆหรือ Dungeon Edition เก่าๆอ่ะมันบิ้วคุณพังได้เลยนะถ้าเกิดคุณไม่ตั้งใจหรือคุณไม่เข้าใจมันถูกไหมโอเคเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะไอ้ไกด์ที่ผมให้บอกอะไรที่ไกด์ที่ผมส่งไปให้ใน Discord นั่นแหละมันคือมันออฟฟิเชียลใช่ใช่ไกด์เอาจริงๆอ่ะผมมองว่าเกมเนี้ยเอ็ดอ่ะมันเป็นเหมือนแบบส่วนช่วยที่ทำให้คุณสามารถทำสิ่งที่อยากทำได้ดีขึ้นเฉยๆแต่ปกติถ้ามันไม่มีเอ็ดอ่ะผมก็มองว่าตัวละครค่อนข้างทำทุกอย่างได้อยู่แล้วใช่ผมถึงแย้งขึ้นมาไงว่าถ้าอย่างนั้นน่ะเราจะดูว่าใครเป็นโลอะไรไงคุณไม่ต้องใครเป็นโลอะไรยังไงอ่ะคุณเคยเล่นไฟนอลป่ะตอนลงเลดบอสลงอะไรเงี้ยทุกคนแม่งยืนข้างๆบอสแล้วก็ตีๆไปเรื่อยๆหรือว่าแบบคนยิงไกลก็ยิงไกลๆตีๆไปเรื่อยๆมันก็ไม่ใช่ป่ะเออในคอมแบทของ Savage World มันอาจจะไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นอย่างนั้นเนี่ยครับมันไม่ได้ออกแบบว่าใครทำโลอะไรครับมันออกแบบแค่ว่าในสถานการณ์นั้นคุณจะใช้แท็กติกอะไรกันอย่างเช่นตัวถ้าเกิดตัวคุณแน่นอนทุกคนมันจะ define อยู่2แบบนะแต่ละตัวละครคือ attribute skill แล้วก็ age ไม่รวมหินแดนเนาะ3อย่างนี้แน่นอนถ้าเกิดอ่ะถ้าพูดตามตรงคุณ bigger เยอะเนาะ toughness เยอะfighting เยอะแน่นอนมันคงต้องไปตีใกล้ๆไปอยู่ใกล้ๆมันก็ถูกออกแบบมาแล้วคนที่ไอ้พวกนี้น้อยๆก็ต้องอยู่ไกลเพราะเดี๋ยวโดนตีแล้วตายไวใช่ป่ะงั้นๆๆเพื่อนผมมองว่าสิ่งแรกที่จะต้องทำเมื่อเล่น Savage World คือคุณต้องลบทุกอย่างที่คุณเรียนรู้มาจาก Dungeon and Dragon ออกไปให้หมดถูกอันนี้ถูกคือมันต้องเปลี่ยนโอเคคือผมมองอย่างนี้ก่อนมันไม่ต้องลบขนาดนั้นคือมันไม่เหมือนพวกเขาไปแต่ Mindset มันคนละอย่างไง Mindset มันคนละอย่างมากเลยนะคุณนะไม่ผมจะบอกว่าถ้าคุณไปเทียบกับ Power by The Apocalypse Blade in the Dark หรืออะไรพวกนั้นหรือ Fate อันนั้นน่ะคือคุณเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือใช่ป่ะแต่ว่าผมว่า Savage World มันยังมีความใกล้เคียงกันมันเปลี่ยนแน่ๆเพราะมันคนละเกมแต่มันเพราะมันไม่ใช่ดันเจี้ยนครอใช่ป่ะอันนี้มันเป็นแนวแบบแอคชั่นออเรนเต็ดแต่มันพอจะจับต้องได้ง่ายกว่าผมว่าอย่างนี้ไหมมันน่าจะเป็นประมาณแบบว่ามีความคล้ายคลึงกันในด้านแมคานิกแต่ว่าในด้านไมล์เซ็ตต้องปรับเปลี่ยนใช่แต่แน่นอนมันเล่นเป็นแบบดันเจี้ยนแอนด์ดราก้อนได้ไม่งั้นพาธไฟเดอร์ฟอร์ซาเวตเวิลด์มันไม่ออกมาแล้วไม่ดังถูกป่ะแต่ว่ามันต้องทำได้อยู่แล้วไม่งั้นมันเพราะว่ามันก็ใช้ตัวเดียวกันผมว่ามันทำได้แล้วก็ mindset ก็ไม่จำเป็นคือคุณแน่นอนตี้เราจะมาแบบชาย4แบบ4คิงทุกคนเป็นไฟเตอร์หมดมันเล่นได้เลยผมว่าเล่นได้แล้วมันเป็น4คิงที่เป็นไฟเตอร์คนละสไตล์ด้วยมันจะไม่เหมือนใช่ๆมันจะไม่เหมือนกับ D&D มันจะไม่เหมือนกันแล้วผมว่าทำได้ไม่จำเป็นต้องไปหรือคุณจะมาเป็นแบบ D&D จ๋าที่จะมีคนคิวมีคนแทงคุณจะมีโลก็ได้แต่ว่าในการเล่นจริงอ่ะในแต่ละสถานการณ์มันก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามแบบซิชูเอชั่นนั้นน่ะคุณไม่สามารถเอาแบบนี่คือเบสนี่คือวิธีที่ฉันจะทำดาเมจที่ดีสุดตลอดการได้มันเพราะว่าไอเขาเรียกว่าผู้เล่นก็มีทูลเซ็ตเยอะอยู่แล้ว GM ก็มีเหมือนกันในตรงนี้มอนมันก็กลุ่มเหมือนกันมันก็ไอนี่เหมือนกันมันไม่ใช่แบบโอ้ไอก็บินเข้ามา10ตัวว้าวๆๆตีไปอะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างผมในฐานะ GM ผมก็จะเอาแบบคอมแบทที่ทำให้ทุกคนมันพยายามทำไม่เหมือนเดิมนะส่วนตัวนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมเป็นคนไม่ชอบแบบพอมาปุ๊บแล้วเหมือนทุกคนกดแบบกดตำแหน่งกดอะไรแล้วก็รูทีนอะนึกออกไหมเออกูก็ใช่อย่างเงี้ยประมาณนั้นนั่นแหละซึ่งไอ้ตรงส่วนที่คุณทัศเจอเนี่ยก็ต้องบอกว่าน่าจะเป็นความผิดของผมส่วนนึงด้วยที่ผมไม่ได้แบบไปรีพรีเซนต์ตรงส่วนของแบบแท็กติกหรือทางด้านอะไรพวกนั้นให้ผู้เล่นมากพอเท่าที่ควรเพราะว่าจริงๆมันเป็นเหมือนแบบเป็นส่วนหลักของเกมเลยที่แบบว่าจะทำให้ไฟท์มันสนุกแล้วคุณรู้ไหมว่าไอ้เรื่องนี้มันมีข้อดีอย่างนึงผมมันมักจะเจอคนที่ชมเรื่องนี้เพราะผมมาเป็นเหมือนกันผมเป็นคนที่เล่นกับคุณเพชรนี่แหละ D&D จำได้ผมเล่นบาร์ดตัวแรกคือบาร์ดและใครที่เล่นบาร์ด D&D จะรู้ถึงความแบบการอยู่ในคอมแบทคุณก็แค่ยิงธนูใช่ไหมแล้วก็จบเทิร์นแล้วก็ยิงธนูไม่โดนจบมันเป็นปัญหาของเช่นนะก่อนที่พอถึงจุดหนึ่งแล้วเราจะ
แผนที่ดีที่สุดใช้คำนี้แล้วกันในสถานการณ์นั้นแล้วเราจะทำแบบนั้นซ้ำแล้วก็หลังจากนั้นมันจะไม่เริ่มไม่ตื่นเต้นละเราจะไม่เริ่มแบบแต่คุณรู้ไหมว่าคนที่เล่นบาสเกมเนี้ยเขาพูดเหมือนกันทุกคนเลยนะเฮ้ยผมมีอะไรให้ทำเยอะมากกว่าแบบช่วยเพื่อนได้มากกว่าที่คิดเนี่ยคุณเทสรู้ไหมแค่การเทสเฉยๆนะแบบคุณแค่แบบเป็นบาสใช่ใช่ไปกล่อมหูไปตะโกนยั่วยุทำให้มันทำเช็คเข้นได้ใช่คุณเรสศัตรูเช็คเข้นนะเว้ยเออหรือแบบคุณไปแก๊งอัพช่วยเพื่อนก็ได้คือแบบเฮ้ยโอ้โหผมแบบผมเวอร์ซาทาวมากเลยผมแบบผมทำอะไรได้หลายอย่างมากเนี่ยผมมีไม่ต่ำกว่า 2-3 คนที่เล่นพวกแบบตัวที่มันไปในแนวแบบนึกออกไหมเน้นคุยอะแล้วเขารู้สึกว่าเออเขาทำอะไรเยอะเอออันนี้เป็นข้อที่ผมได้รับบ่อยนะเออประมาณนี้แปลว่าซาเวจเรามีออปชันให้กับไม่จำเป็นต้องเป็นตัวแทงตัวสู้ตัวงัดตลอดก็สามารถที่จะสร้างประโยชน์ในการต่อสู้ได้ออปชันในการทำในแต่เกินอ่ะไม่ใช่สกิลที่คุณมีแต่เป็นซิทูเอชั่นมากกว่าเออเพราะเหมือนตอนนั้นผมเล่นบาสอ่ะไม่มีสกิลอะไรใช่ไหมนอกจากยิงไกลก็เลยยิงไกลอย่างเดียวแล้วก็ซึ่งเอาจริงๆอ่ะตรงส่วนของแคมเปญผมที่คุณทัศน์เล่นด้วยอ่ะคุณทัศน์เขาเป็นตัวโดนไงเขาก็อาจจะแบบเนี้ยแต่ว่าคนอื่นผมมองว่าก็มีคนที่ใช้แท็กติกพวกนั้นแล้วก็ได้ก็ได้ดีแล้วก็ดูสนุกอยู่นะอย่างเช่นแบบมีคนเล่นเป็นสไนเปอร์อย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบพยายามเอมพยายามแบบทำให้ตัวเองได้โบนัสให้มากที่สุดแล้วก็ใช้คอช็อตเพื่อยิงจุดอ่อนเพื่อแบบปิดชีพมันในทีเดียวอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันคุณจะบอกว่ามันจะดีกับคนที่ทำแบบนั้นไม่ได้ป่ะถ้างั้นมันจะไม่มีใครอยากเล่นตัวละครแบบผมอ่ะไม่ผมมองว่าในมุมที่คุณเจออย่างนั้นคนอื่นก็โดนซึ่งเอาจริงๆอ่ะแท็กติกหลายๆอย่างอ่ะเอาจริงทางที่ดีที่สุดมันควรที่จะแบบใช้ให้มันสอดคล้องกันได้ทั้งหมดซึ่งผมไม่ได้บอกว่าสิ่งที่คุณเจอมาเนี่ยแล้วคนอื่นทำได้ดีมันจะเป็นเรื่องดีนะผมแค่มองว่าตรงส่วนที่คนเขาใช้แท็กติกอ่ะมันก็มีข้อดีเหมือนกันแต่ถ้าที่ดีที่สุดก็คือก็ควรที่จะแบบทุกคนควรจะนั่งควรที่จะแบบหาแท็กติกที่มันแบบว่าทุกคนจะทำได้แล้วก็ทำให้สถานการณ์มันผ่านไปได้มากกว่านั่นคือแบบสิ่งที่มันควรจะเป็นเออคุณแฟมิลี่ผมถึงว่าอันนี้ผมพูดในมุมที่ผมไม่ได้เห็นตรงนั้นนะว่าเป็นยังไงผมมองว่าอันนี้อาจจะเป็นโปรเซสระหว่างการเล่นได้คือโอเคแหละในการไฟท์มันจะต้องมีจุดที่เรารู้สึกแม่งไม่บิ้วไม่ดีหรืออะไรเงี้ยผมว่าหลังจากนั้นมากกว่าที่จะไปโปรเซสคุยกันว่าเฮ้ยเราไฟหน้าเราทำไงไฟหน้าเราต้องไปปรึกษาเพื่อนใช่ไหมปรึกษา GM หรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อแบบมาคุยกันเพราะว่าแน่นอนถ้าบิวสำหรับผมแล้วกันถ้าบิวมันไม่ดีแล้วมันไม่หนุกอ่ะมันไม่มีใครอยากเล่นอยู่แล้วถูกไหมเพราะงั้นมันควรไปคุยว่าเฮ้ยมันมีอะไร something wrong วะกูลืมอะไรบ้างวะอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องมาคุยกันซึ่งอันนี้ผมก็เคยมีอย่างผมเจอครั้งที่แล้วเนี่ยมีคนแบบคนอื่นเขาปุ๊บมีคนนึงเป็นสไนเปอร์ที่ผมบอกไซออนิกสไนเปอร์นะเขาก็ยิงแบบนัดเดียวแล้วก็จบผ่านเทิร์นนัดเดียวแล้วก็จบผ่านเทิร์นนัดเดียวเขาผมก็งงว่าเขาไม่ทำอย่างอื่นแล้วแบบไม่เบื่อแล้วจบเซสชันใช่ไหมเราไปคุยเขาก็ผมก็บอกเฮ้ยคุณมีออปชัน1 2 3 4ทำได้นะคุณสามารถยิงได้3นัดนะโดยในเทิร์นหนึ่งเกมนี้เทิร์นหนึ่งมันทำได้3แอคชั่นนะถูกป่ะมันแบบคล้ายผับไฟเดอร์เนาะแล้วคุณแบบทำอย่างนั้นได้เฮ้ยแล้วไอ้สกิลนี้คุณทำงี้ได้นะเขาก็แบบเอ้าไม่รู้ผมนึกว่าโอ้อันนี้คือได้แค่หนึ่งเดียวโอ้หลังจากนั้นเขาแบบใส่เต็มอะแบบโอ้โหแบบแม่งวิญญาณหมาป่าวิญญาณนู่นนี่มาโอเวอร์โซอ่ะแบบปุ๊บอะไรคือซึ่งผมก็เลยไม่รู้ว่ามันมีอะไรอยู่ตรงนั้นแบบภาพรวมนะแต่ผมว่ามันก็เป็นโปรเซสในการมาคุยกันได้ถ้าเลวร้ายผมว่าอาร์เอทมันเลือกผิดมาจริงๆผมว่าก็อารมณ์อร่อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบคุยกันเฮ้ยเปลี่ยนก็ได้เพราะผมไม่ได้ใช้แล้วอะไรเงี้ยถ้ามันไม่ได้ทำให้เนื้อเรื่องมันส่งผลขนาดนั้นอันนี้คือพาร์ทแรกส่วนพาร์ทที่2ที่เมื่อกี้คุณทัศน์พูดถึงเรื่องแคมเปญนะผมว่ามันสลับกันไหมเมื่อกี้คุณนัทบอกว่าตัวผมทำอะไรมอนไม่ได้เลยมาถึงฝั่งนี้โอ้โหกูผมถึงก็ถ้าผมถึงตั้งคำถามไงว่ามันเกิดอะไรขึ้นเว้ยทำไมในฐานะผู้เล่นผมก็ทำไม่ได้ในขณะหา CM ก็ทำอะไรไม่ได้คุณโดนมันเกิดมันมีข้อผิดพลาดอะไรที่เข้าใจใช่ไหมอะไรคือข้อผิดพลาดตรงนั้นเว้ยอันนึงบอกว่าเฮ้ยผมแม่งทั้งแคมเปญทำอะไรไม่ได้เลยอันนี้ทั้งแคมเปญมอนผมทำอะไรไม่ได้ซึ่งถ้ามองมุมกลับจริงๆอ่ะไอ้ที่คุณทัศน์เขาโดนบูนเพิร์นละหนึ่งอ่ะต
ตัวละ1อ่ะเอาจริงๆอ่ะถ้าวัดตามสเตตจริงๆอ่ะมันกากกว่าคุณทัศน์มากนะไอตัวนั้นน่ะไอทอยเต่าตีมันก็ไม่ได้สูงนะใช่ผมก็รู้เต่าบัดก็ไม่ได้สูงไอเต่าก็รู้ว่าไม่สูงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือทุกครั้งที่ผมกดทอยอ่ะไม่รู้ว่าฟาวดี้มันเฟเวอร์ผมหรือยังไงนะมันแบบผมไม่ได้ไปดัดแปลงโปรแกรมมันนะแต่ว่ามันดันทอยได้ที่เข้าวุ่นคุณทัศน์ทุกครั้งเออนั่นไอ้นี่ครับตรงนั้นมันก็เอาจริงๆอ่ะก็อาจจะเป็นคุณทัศน์โดนสาปก็ได้เคยคุยกับคุณกรไปหน่อยนึงแล้วว่า คุณแป้งไปเคยไปทำอะไรกับลูกเต๋าไว้อะไรเงี้ยแบบแต่ผมอันนี้ผมมั่นใจอย่างหนึ่งที่ผมพูดได้ก็คือถ้าคุณไม่ชอบอะไรที่ควบคุมไม่ค่อยได้ใช้คำนี้แล้วมันมีจุดที่ควบคุมได้คุณจะไม่ชอบซาเวจเวอร์เลยนะผมเพราะอันนี้ผมกล้าพูดเพราะเต๋าผมก็แย่ในแคมเปญในซิสเต็มอื่นเนาะแต่อย่างที่อันดีเงี้ยผมสามารถจะยัดผมจะสามารถบิวที่อาทูฮิตผมปวกไป10กว่าต่อให้ผมถอยออกแบบหลักหน่วยมันก็ยังมีโอกาสโดดนั่นคือสิ่งที่ผมทำในการเล่น TRPG เว้ยคือการลดโอกาสเฟลให้น้อยที่สุดจากเต๋าแต่ในซาเวอร์เวิร์คุณทำแบบนั้นไม่ได้ถูกไหมโอกาสหรือวิธีการทำได้มันก็ค่อนข้างจะมันไม่ใช่ทำได้ด้วยตัวคนเดียวผมกล้าพูดแบบนี้แล้วกันไม่อย่างนี้มันจะมีหลายอย่างนะอย่างแรกก็คือคุณอาจจะเพิ่มแน่นอนวิธีนึงก็คือเพิ่มสเตตให้มันบวกไปไฟติ้งคุณ D12 บวก4อย่างเงี้ยยังไงก็โดนเพราะมันบวก4อยู่แล้วถูกป่ะหรือว่า2คุณอาจจะสแตทคุณอาจจะ12แต่เฮ้ยตัวละครนี้มีอะไรวะแบบมีดอะไรก็ไม่รู้ที่แม่งบวก3เป็นแบบสแตทของมันคือเรานอกจากสแตทตัวละครแล้วมันยังมีสเปเชียลตัวให้มองว่า NPC แม่งมีสเปเชียลอบิลิตี้ได้สเปเชียลอบิลิตี้อาจจะมีก็ได้เช่นแบบตัวละครนี้คุณอยากให้มันตีโดนยากๆใช่ป่ะคุณแบบคุณก็ต้องคิดในเนื้อทีมหน่อยเฮ้ยมันตีโดนยากเพราะอะไรวะอ๋อมันมีเกราะเวทมนต์ป่ะเฮ้ยสเปเชียลอบิลิตี้มานาอาร์เมอร์โอ้โหคุณบวกทับเน็ตเพิ่มไปเท่านี้อย่างเงี้ยโอ้โหแบบมันก็ตียากแหละคุณอยากให้มันตีเร็วไอ้ตีโดนแน่ๆเพราะมันแบบมันตีไวมันอะไรเขาเรียกอะไรนะเหมือนมันมีความแม่นยำสูงก็สเปเชียลอบิลิตี้ดวงตาบากรเมื่อตีตัวนี้จะแม่นยำเพิ่มขึ้น4อะไรแบบเนี้ยอันนี้บอกว่าเอาจริงผมมองว่าในฐานะ GM อ่ะถ้าเราเอาพอปัญหาคู่เองเงี้ยวิธีการแก้ปัญหาง่ายกว่าเยอะในฐานะ GM ต้องพูดตามตรงว่ามันมีพื้นที่ให้ GM แก้ปัญหาง่ายในระดับนึงไม่ได้บีบขนาดนั้นแต่ถ้ากลับย้อนกลับไปเป็นเพลเยอร์อ่ะก็ยากอยู่นะมันก็ย้อนกลับไปที่นั่นแหละครับมันเป็นเกมที่เอาจริงมันค่อนข้างล้มลุกคลุกคลานนะเกมเนี้ยมันต้องลองดูหลายๆปัจจัยไอ้อย่างปัจจัยของโดยภาพรวมมันถูกออกแบบมาฟาสต์แหละคือมันเร็วใช่ป่ะมันตีโอกาสตีมิสน้อยส่วนใหญ่โดนจะเข้าวูนหรือเปล่าค่อยว่ากันใช่ไหมแต่โดนแน่ๆแหละแต่ว่าคราวนี้มันต้องดูว่าเฮ้ยไฟนั้นมันรูปลักษณ์รูปการเป็นไงเกมตั้งใจให้เหมือนเจอเหมือนไอ้ตัวเซสชั่นแรกของ Dragon Horde ป่ะมอนแม่งตียากๆหรือเชื่อกอบลินกูก็ตีไม่โดนแล้ววะ มันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยเราคือต้องเอาจริงปัญหาทั้งหมดที่เราคุยกันบางทีมันก็ค่อนข้างน่าจะต้องดูสภาพแวดล้อมด้วยนะว่าตอนนั้นแต่ณตัวเกมอ่ะมันตั้งใจอันนี้เหมือนที่คุณทัศน์พูดอันนี้ถูกอาจจะถูกส่วนหนึ่งคือตัวเกมมันเขียนว่าตั้งแต่แรกแล้วมัน no balancing มันไม่ได้ออกแบบมาให้คุณอย่างอดีต D&D พูดตรงๆนะมันในแคมเปญใหญ่ๆมันเป็น adventure module ที่มันเป็นกึ่งๆ railroad ใช่ป่ะมี1 2 3 4ชัดเจนแต่ถ้าคุณไปเล่นแคมเปญบุ๊กของ Savage World จริงๆเขาจะเรียกว่า plot point plot point มันจะออกแบบมาให้แบบคุณจะไปไหนก่อนก็ได้เพราะงั้นน่ะเกมมันไม่ได้ถูกฟอร์สมาเกมมันตั้งใจให้ผู้เล่นและ GM เซอร์ไพรส์ไปด้วยกันผลลัพธ์มันจะออกเป็นยังไงแล้วคุณก็ไปเอาพล็อตที่มันเกี่ยวข้องมาใส่มันไม่ได้ออกแบบมาเป็นเรลโรดเกือบทุกอันเลยอย่างของ50 Phantom ก็เป็นเหมือนกันคือทุกอันที่ไปเนี่ยโอ้โหแบบมันมีมันพล็อตมันไปได้ทั้งเฟลแล้วไม่เฟลแล้วไปคนละเรื่องเลยนะอะไรอย่างเงี้ยมันตั้งใจให้
ให้แบบมันเกิดความเซอร์ไพรส์เหมือนที่เป็นแบบเวลาเราเล่น Play to Fight เอา Play to Fight แล้วอะไรแบบนั้นต่อไปโปรคลิปนี้ ถูกต้องประมาณนั้นมันก็แหละจะเป็นคนละ principle กันคือแนวคิดของเกมมันไม่เหมือนกันนะก็ต้องมาดูว่าเหมาะไหมเพราะแน่นอนดันเจี้ยนดราก้อนเนี่ยตัวเลขอะไรมันฟิกง่ายกว่าแน่ตัวเนี้ยคุณอาจจะฟันทีเดียวแล้วอย่างที่บอกนะตัวมอสมันเราก็จะรู้อยู่แล้วว่ามันจะประมาณนี้แหละอาจจะคนได้ประมาณถามว่ามัน memorable หรือเปล่าคือมันต้องถามว่ามัน memorable แบบผู้เล่นเนี้ยการที่เขาเรสเยอะๆแล้วเขาฟันบอสทีเดียวตายโอ้ในสถานที่เกมมันตายง่ายว่ะแต่ในฐานะผู้เล่นเขาสักเซสไหมเขาแบบเขาแฮปปี้เขาแบบเขาว้าวกันทุกคนว่าเขาแบบอู้แม่งแบบแล้วเขายังพูดถึงเรื่องวันนั้นอยู่หรือเปล่าว่าประเด็นตรงนั้นอืมโอเคไอ้คุณอาจจะรู้สึกโอ้มันตายง่ายแต่ผู้เล่นอาจจะแบบเขายังพูดเรื่องนี้อยู่เลยหรือเปล่าว่าโหแม่งยังจำได้ป่ะบอสตัวแรกอ่ะกูแล้วก็โวยอย่างเยอะอ่ะนึกออกไหมเขาอาจจะจำไปจนถึงวันนี้ก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมผมว่าความสักเซสในนั้นมันอยู่ตรงนั้นมากกว่าไอ้เกมเนี้ยมันให้โมเมนต์แบบนั้นมากกว่าที่จะเป็นแบบเรลโรดนะต้องพูดอย่างนี้โอเคอ่ะผมว่าเราน่าจะพอสรุปจากที่คุยเมื่อกี้กันได้ข้อดีที่แบบชัดเจนมากมากเลยก็คือมันนำเสนอความไม่บาลานซ์เพราะว่ามันพร้อมที่จะทำให้คุณเป็นฮีโร่หรือเป็นไอ้โง่ได้ตลอดเวลาแล้วแต่ว่าจังหวะอยู่ตอนไหนใช้คำได้ไหมกระทั่งเกษตรมันเป็นนั่นแหละมันเหมาะมากคุณเพชรซึ่งมันเหมาะมากถ้าจะเอาไปรันกับอะไรที่มันดูแบบเรียวๆอ่ะอย่างแบบสงครามสงครามโลกอย่างเงี้ยหรือแบบเมดิวัลอย่างเงี้ยหรือแบบจะแนวแบบประจนภัยที่คาดเดาไม่ได้อย่างอินเดียนาโจนหรือแบบอะไรพวกนี้มันโจนสลัดอย่างเงี้ยมันแบบเหมาะมากแต่ถ้าเอาไปแบบเป็นดาบและเวทมนต์แบบแฟนตาซีแบบดันเจียนดราก้อนมันก็คงทำได้แหละแต่ว่ามันจะเป็นดันเจียนดราก้อนในแบบที่คาดเดาไม่ได้ไม่ดาบเวทมนต์ก็ทำได้ถ้าคุณอยากเป็นเกมออฟโทนที่อยู่ๆแบบคุณเมื่อกี้คุณแบบชนะเขาเลยแล้วอยู่ๆคุณก็โดนเขาบีบหัวแตกอะไรเงี้ยนะมันจะไม่ได้แต่เรื่องที่คุณทัดพูดอ่ะมันมีพูดกันเยอะนะอย่างเช่น Salvage World Pathfinder ผมก็เคยรันใช่ป่ะของ Rise of Rune Lord ที่เขาทำมาสำหรับเป็นของ Salvage World เลยอ่ะตอนที่รันผมก็รู้สึกเหมือนกันว่าเอ้ยตัวละครบอสนี่มันตายง่ายเหมือนนะแต่ว่าผู้เล่นแฮปปี้ไงก็ผู้เล่นแฮปปี้ผมก็จริงๆถ้าทางโต๊ะแฮปปี้มันก็โอเคผมว่าไม่มีปัญหาแค่มันเป็นแฟชั่นสำหรับผมนะตอนนั้นเฉยแต่มันตายง่ายจริงคือบางทีผมต้องไปเมเนจใหม่หน่อยว่าเฮ้ยแม่งแบบพอผู้เล่นเองก็จัดเต็มอ่ะแบบจะก็ใส่สแตทเต็มที่อ่ะผมก็ต้องหลังๆก็ต้องไปบวกไวการ์ดเพิ่มไว้อะไรอย่างเงี้ยนึกว่าจากที่แม่งใส่มาให้ในหนังสือแล้วต้องไปเพิ่มไปอะไรเพื่อให้มันแบบโอเคแล้วอะไรเงี้ยประมาณนั้นโอเคพอพูดสิ่งนึงที่เห็นเลยก็คือระบบคอนแบทที่ค่อนข้างแบบมันทุลักทุเลระดับนึงทั้งสองฝ่ายใช้คำนี้เนาะมันสามารถให้ความรู้สึกแบบเราไม่ได้เก่งตลอดเวลาแม้ว่าแฮปปี้เราจะแบบขึ้นเราเห็นโปรเกรสของคอมแบทว่าเราจะลำบากขึ้นเรื่อยๆทั้งสองฝ่ายเมื่อเราเจ็บไปเรื่อยๆเว้ยมันมีความเรียวความรู้สึกของความเปลี่ยนแปลงระดับนะระหว่างการต่อสู้ซึ่งมันตรงนี้ถอดมาได้ดีมากมันมีความกริตตี้ภาษาแบบคนเล่าเรื่องเขาจะเรียกกันอย่างนี้มันคือทั้งสองฝั่งไม่กัดฟันใส่กันอะมันก็แบบจะฆ่ากันให้ได้ทั้งสองฝั่งแบบเปื้อนฝุ่นเลือดอาบกันแล้วอะไรเงี้ยยิ่งนานไปเวลาเราดูสื่อบันเทิงไม่ว่าจะเป็นอนิเมะเกมอนิเมะภาพยนตร์หรือบางทีเล่นเกมที่เป็นฉากทัศน์ซีเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกแบบเลือดโชคกันแล้วอ่ะเชี่ยมันไม่มีแรงกันแล้วอ่ะแค่เดินยังไม่ไหวเลยซึ่งในว่ากันตามตรงเนี่ยเป็นในซาเวจเวิลด์ออกนั้นมาเป็นแคมิกได้ดีมากถึงแม้บางคนอาจจะไม่ชอบอะไรเงี้ยแต่เนี่ยคือสิ่งที่เขาอยากจะนำเสนอแล้วก็ทำได้ดีมากๆไม่ค่อยมีที่อื่นนะที่ทำแบบนี้กันเพราะถ้าซิสเต็มที่ใช้พวกระบบ HP อะไรอย่างเงี้ยมันก็ส่วนมากมันก็จะแบบก็งัดกันไปเรื่อยที่จะหมดอะไรเงี้ยใช่อารมณ์มันจะไม่เหมือนกันอ่ะแล้วก็เป็นจะเรียกว่าออปชั่นนั่นก็ไม่ถูกป่ะมันต้องใช้คำว่าอะไรนะ4จริงๆมันเป็นอย่างนี้ดีกว่าผมมองว่ามันมี2อย่างครับเกมเนี้ยมันมีเป็น situation rule ที่แบบเป็นกฎตามสถานการณ์แล้วก็อีกอันนึงมันจะมีเป็น adventure toolkit ก็คือแบบเป็นเหมือนแบบเป็น
เครื่องมือไว้ใช้สำหรับการเล่าเรื่องหรือว่าแบบการเล่นในมุมต่างๆอย่างเช่นระบบไล่ล่าและก็ยานพาหนะอะไรเงี้ย chase and vehicle แล้วก็พวกระบบ dramatic track dramatic track ที่มันจะเป็นแบบคล้ายๆสกิล challenge แล้วก็จะมีแบบพวก mass battle ที่จะเป็นสงครามใหญ่ในสกิลใหญ่เล่นเป็น war game เลยซึ่งพวกนี้มันเป็นเจอคุณท่านเลยไม่ผมแค่บอกว่า dramatic task กับ chain ที่ผมบอกอะไรเป็นอีกตอนได้เลยมันเจ๋งมากได้เดี๋ยวโอกาสจะมาคุยกันแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นจริงไหมแบทเทิลก็เป็นอีกตอนได้เหมือนกันนะแบบเจ๋งเหมือนกันผมมองว่าพวกเนี้ยมันเป็นตัวเติมเต็มให้ตัวของซาวเวอร์มีความหลากหลายแล้วก็ตอบสนองอะไรบางอย่างมากขึ้นเนาะใช่แล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงอย่างไอตอนที่เราคุยเรื่องเซตติ้งอ่ะที่คุณถามว่าแบบเอ้ยมันจะรันเกมว่าโพลได้จริงเหรอพาร์ทการเมืองมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอทูคิดตรงนี้มันมีทูคิดอีกทูคิดนึงที่ชื่อว่าเน็ตเวิร์กิ้งตรงนั้นก็จะช่วยแบบเอามาตรงส่วนของการเมืองได้เหมือนกันโซเชียลเอ็นคาวเตอร์ด้วยตัวนั้นใช่โซเชียลแล้วก็มีโซเชียลคอนฟลิกที่จะเป็นระบบของมันก็มีต้องบอกว่าด้วยความที่ตัวของคนเขียนซาวเวอร์เริ่มต้นเนี่ยจากการเป็นคนเขียนเซตติ้งเนาะมันเขาก็พยายามคิดจุดต่างๆที่เอามาอุดช่องว่างในเซตติ้งหลายๆแบบแล้วก็เหมาะสมทำให้DM เนี่ยสามารถเลือกเอาไปใช้ได้นะครับเพื่อให้เหมาะสมกับเรื่องที่ตัวเองอยากจะเล่าซึ่งตรงเนี้ยมันจะพูดกันตามตรงว่าการที่มีทูตรงเนี้ยมีกฎตรงเนี้ยมาช่วยออกแบบให้มันง่ายกว่าที่ DM ต้องมานั่งคอมพูเองซึ่งไม่รู้ว่าจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กก็เลยก็ประมาณนี้ไหมมีตรงไหนอยากเสริมไหมสำหรับจุดเด่นของซาวเวอร์ครับผมว่าประมาณนี้แหละก็ประมาณนี้แหละจริงจริงมันก็กว้างมากกว้างมากนะครับแต่แค่สามข้อนี้นะครับเป็นจุดเด่นที่เอาพูดกันตามตรงว่าตัวระบบอื่นทำดีไม่เข้าตรงนี้ไม่เข้าซาวเวอร์จริงๆนะสามข้อนี้ผมมองว่าหาที่ไหนไปได้นะอารมณ์แบบซาวเวอร์หาที่ไหนไปได้มาที่จุดอ่อนมันบ้างอย่างหนึ่งเลยก็คืออย่างที่เราย้ำกันหลายรอบแล้วแล้วก็ดูเหมือนจะพูดตรงกันทุกคนว่ามันจะไม่ทีเราอีกจ้าเพราะว่าด้วยความที่มันจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้มันยากมากที่คุณจะเล่าเรื่องแบบไลเนียเนาะว่าแบบอยากให้ไปจุดนี้ยังตอนนี้เพราะฉะนั้นการที่จะทำให้มันทีเราอีกไปตามเส้นที่วางเอาไว้คือมันก็ไม่ใช่เรลโรดขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามี1 2 3 4อย่างชัดเจนเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่สามารถทำได้เพราะว่ามันมักจะมีการเกิดซัพพอร์ตไซส์จากเต่าได้อยู่ตลอดเวลาใช่เพราะว่าแบบนึกสภาพแบบคุณเป็นฮิมเมลต่อให้คุณเป็นฮิมเมลผู้กล้าเก่งมาจากไหนอ่ะอยู่ดีๆวันหนึ่งคุณดวงซวยมากอ่ะ GM แบบไม่รู้ไปทำบุญวัดไหนมาก็บินแทงทีเดียวแบบตาบูนเลย มันก็ร้องได้อยู่กับกันคือ GM ก็ยากเนาะที่จะทำให้เกิดตัวร้ายอีปิกคุณเป็นเซฟิลอสมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยต่อให้คุณเป็นเซฟิลอสถ้าคุณลืมเอาไอ้ที่มันแบบว่าอะไรนะโดนบูนได้แค่แบบแอคชั่นระบูนอะไรเงี้ยต่อถ้าคุณลืมเอาอันนั้นมาอยู่ดีเพลเยอร์แบบไม่รู้อ่ะไปทำอะไรมาอยู่ดีๆคาวทำของหรือเปล่าอยู่ดีคาวทำดาบตกแล้วก็ใส่เท้าคุณแล้วแอะนั่นแหละมันอาจจะจริงๆทางฝั่ง GM มันก็อาจจะแบบมีหลายอย่างมาช่วยกันตรงนั้นได้เยอะอยู่แต่ว่ามันก็ต้องพยายามหน่อยตรงส่วนนั้นถ้าอยากจะได้ตัวร้ายแบบที่เกินไปคูลๆจริงๆแต่ว่าในทางกลับกันน่ะถ้าคุณทำแบบตัวร้ายเก่งมากเกินไปอย่างเงี้ยผู้เล่นก็จะไม่สนุกแล้วเพราะเกมนี้มันไม่บาลานซ์อยู่แล้วอ่ะแต่ว่าการที่มันจะสนุกการที่ผู้เล่นจะสนุกกับความไม่บาลานซ์ตรงนั้นหรือเปล่าคนควบคุมมันคือเราไงคือมันเป็นเกมแลกหมัดกันนะมันต้องแบบใช่มันควรที่จะต้องสองฝ่ายมันควรจะพอกันนะอันนี้จุดอันนี้ผมขอถามคนที่เป็น GM ที่เลยรันซาวเวอร์เปอร์ว่าในฐานะ GM คือว่ารันยากไหมโดยส่วนตัวผมรู้สึกว่ารันยากกว่าดันเจียนดับผมว่ารันยากไหมเนี่ยอันนี้แล้วแต่คนแล้วแต่ว่าผมถามว่าสนุกไหมผมว่ามันเวลาผมรันทุกครั้งผมรู้สึกว่ารันแล้วสนุกในฐานะ GM นะรันแล้วมันดีอะมันดีใช่ผมใช้คำนี้เลยเพราะว่าปกติผมเล่นเกมอื่นเวลาผมเล่นแล้วบางทีรันแล้วเนี่ยมันมีความลุ้นมีความเกรงๆหรืออะไรบ้างเนาะแต่ว่าพอเล่นซาวเวจโบเนี่ยผมรู้ว่าโอ้มันลุ้นอะมันลุ้นทั้งกับผู้เล่นแล้วก็ลุ้นกับทั้งเต๋าตัวเองด้วยเวลาตัวเอง
explode มันก็สนุกอีกแบบนึงอะไรเงี้ยเออแบบคนอื่นจะเครียดอะไรเงี้ยแต่ผมว่าหุ้ยมันเออว่ะหุ้ยมันมีความตื่นเต้นว่ะอะไรแบบเนี้ยในความรู้สึกผมมันเป็นความรู้สึกแล้วมันยังไม่รวมทำให้คนที่เล่นด้วยกันนั่งไม่ติดเก้าอี้จริงๆตอนเนี้ยเราพูดถึงแค่คอมแบทเนาะแต่เมื่อกี้เราพูดถึง Dramatic Task กับ Chase ซึ่ง2อันนี้มีผลเยอะมากถ้าคุณเป็นคนที่ชอบที่เป็น GM ที่ชอบเล่าเรื่องหลายๆแบบนอกจากคอมแบทเออแบบคุณจะทำยังไงให้การตามล่าคนที่แบบขโมยของไปเงี้ยแล้วมันทำให้มันสนุกอ่ะไอ้เนี่ยทำได้ดีมากใช่ใช่ที่ผมยกคำถามนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าต้องยอมรับประกาศถ้าสมมติว่า GM จะเข้ามารันแล้วมันค่อนข้างอ่านเยอะทำความเข้าใจยากแต่มันเป็นจุดอ่อนหนึ่งนะเพราะว่าอย่างตอนไฟเดอร์ตอนปรับไฟเดอร์ตอนนั้นเนี่ยอันเนี้ยเป็นจุดที่เราพอยกันเลยว่าแขกรับเชิญทั้งสองท่านก็บอกว่าแบบแกมันเหยียบเยอะหนักในการเป็นจีเอ็มต้องถามว่าซาวเวอร์เนี่ยเป็นแบบนั้นไหมถ้าถามผมแยกสนุกกับเรื่องยากออกจากกันนะใช่ใช่ต้องออกจากกันก็คือในเรื่องของความยากเนี่ยผมมองว่ามันมีหลายระดับถ้าเราจะเอาแบบว่าเข้ามาลองชิมอ่ะเข้ามาลองชิมเฉยๆอ่ะเข้าไม่ยากครับแต่ถ้าจะเอาเข้ามาลองชิมแล้วแบบเอ้ยชอบอ่ะอยากเอามารันให้มันแบบจัดเต็มอย่างเงี้ยผมมองว่าเข้าถึงอาจจะยากเพราะว่าคือไอ้พวกระบบ situation rule ทั้งหลายอะไรพวกเนี้ยคือถ้าเราอยากจะรันจริงจังเราควรที่จะแบบคนเป็น GM อ่ะควรจะจำได้ทั้งหมดเพราะมันได้ใช้จริงๆมันได้ใช้จริงๆผมบอกอย่างนี้ได้ไหมว่าเริ่มต้นง่ายแต่ว่ามีกฎเฉพาะสถานการณ์ที่จดจำต้องเยอะใช่ใช่แล้วก็พวกทูคิดทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่คุณทัศน์บอกอย่างที่คุณในคัมเปญผมหลายๆอย่างบางอย่างผมก็ไม่ได้เอามาใช้อย่างเชสเนี่ยมีบ้างDramatic Truck มันสู้ส่วนใหญ่ก็เลยไม่ค่อยได้ใช้แต่ก็เคยใช้อยู่แค่รอบเดียวคุณอาจจะจับไม่ได้แล้วด้วยซ้ำนั่นแหละแต่ว่าไอ้พวกนั้นเนี่ยที่คุณฮัทเชียเอาจริงๆมันเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันเพราะว่าไอ้พวกทูคิดทั้งหลายพวกนี้แม่งเป็นเหมือนแบบเป็นส่วนที่ทำให้ไอ้ตรงที่มันไม่ใช่คอมแบทมันเฉิดฉายขึ้นมามันกลายเป็นแบบว่าถ้าคุณอยากจะเป็น GM ลงลึกจริงๆเนี่ยคุณอาจจะต้องมานั่งอ่านพวกนี้ด้วยเพื่อที่เอาไปทำให้เกมของคุณมันแบบมันมีชีวิตมากขึ้นไม่ได้มีแค่แบบการต่อสู้อย่างเดียวผมมาแอบมองต่างในมุมผมผมเป็นในมุมอีมองต่างแล้วกันผมมองว่าเกมนี้มี learning curve แน่เพราะว่าลูกเต๋ามันต้อง2ลูกเต๋ามีระเบิดมีเรสมีอะไรพวกเนี้ยนะมันต้องมันมีอะไรที่มันไม่เหมือนปกติแต่ผมมองว่ามันเป็น learning curve ที่ทำครั้งเดียวจบหมายความว่าไงคุณเข้าใจมันแล้วอะ situation รู้เลยแล้วคุณเข้าใจแล้วมันจบเลยที่เหลือมันแค่แบบมันบวกปิดนิดๆหน่อยๆแต่ว่ามันไม่เยอะมากผมเคย run Starfighter ความรู้สึกผมคือเมื่อผม run ไปแล้วเล่มบุ๊ก1ผู้เล่นเลยว่า1 2 3 4เนี่ยก็เข้าใจแบบนึงพอ5 6 7 8อ่ะมันเหมือนมันต้องไปทำความเข้าใจเพิ่มอีกเพราะมันสกิลอะไรมันเยอะอีกแล้วมันซับซ้อนอีกแล้วไปอีกสกิลใหม่ก็ต้องเข้าใจเยอะอีกผมจำได้ว่าถ้าผมรันไปสัก2 3เล่ม3เล่มอ่ะใน6เล่มผมก็เหนื่อยมากเลยแล้วผมก็เลยแบบไม่ผมก็เลยหยุดไปก่อนไม่ได้รันต่อแล้วเพราะว่าผมรู้สึกว่าในการอัพเลเวลทั้งตัวเราและมอนสเตอร์อ่ะศัตรูผมต้องมาเข้าใจหลายๆอะไรหลายๆอย่างเยอะขึ้นทั้งสกิลผู้เล่นทั้งอะไรด้วยนะในครั้งที่ผมเซเว่นโลอ่ะผมอ่ะครั้งเดียวปุ๊บจบใช่ป่ะไอซิทูเอชันอะไรเงี้ยที่เหลือเนี่ยมันแทบจะรียูสของเดิมตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นเซตทั้งเกมนี้หรือเซตติ้งอื่นด้วยหรืออะไรก็แล้วแต่นะมันแทบจะรียูสของเดิมหมดเลยอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าในมุมมองผมแล้วกันมันเป็นการเลิร์นนิ่งเคิร์ฟแหละแต่ว่ามันจบแล้วคือแบบมันยาวยาวเลยเหมือนคนปั่นจักรยานใช่ปั่นเป็นแล้วมันก็ไปเลยอะไรงั้นเราสามารถบอกได้ไหมว่าจุดอ่อนมันคือมันจำเป็นต้องควรจะจับให้หมดแต่ว่าถ้าคุณผ่านตรงนั้นไปแล้วอ่ะคุณก็ไม่มีปัญหาก็จะอย่างนั้นก็ได้ใช่เพราะการจำคือมันต้องจำแน่ๆคือผมว่าก็หลายๆเกมต้องจำแต่การจำมันไม่ได้เขาเรียกอะไรมันไม่ counter initiative ขนาดนั้นคือทุกอย่างมันเป็นง่ายมันเมคเซนส์อ่ะมันเมคเซนส์3ตัวมายืนล้อมก็ลบ3อะไรอย่างเงี้ยเลยบอกว่ามันมันเมคเซนส์ว่ะบอกบวก3แล้วก็ไอ้อะไรเงี้ยนั่นแหละที่ผมมองว่าเป็นข้อเสียไอ้ตรงที่แบบว่าเรียนรู้แล้วมันก็เป็นเลยมันก็ใช่ตรงนั้นมันถูกต้องอยู่แล้วแต่ว่าผมมองว่าไอ้กว่าไอ้ขั้นตอนกว่าที่เราจะรู้ทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาในระดับนึงสำหรับคนที่เข้ามาเพราะว่าไอ้พวก
ภูคิดทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบchase หรือ dramatic track หรือว่าแบบ mass battle หรือจะเป็น social conflict ก็ตามเนี่ยทั้ง4อย่างที่ผมพูดกันน่ะมันเป็นมินิเกมที่ต่างกันหมดเลยถูกและหมายความว่าการที่คุณจะแบบเอามาใช้ได้เนี่ยคุณก็ต้องแบบไปนั่งไปนั่งจำมันมาซึ่งนั่นแหละมันก็อาจจะลำบากในตอนที่คุณต้องไปจำมันแต่ถ้าจำได้แล้วเนี่ยคุณพอคุณรู้แล้วว่าอะไรทำอะไรได้เนี่ยการที่คุณจะเอามาใช้มันก็ง่ายอ่ะเพราะว่าแบบคุณก็เปิด reference ดูแล้วก็แบบเรียงตามนั้นในหลังมันก็มันก็มีทั้งในหัวแล้วก็แบบเราก็ดูเทียบเอามันก็ง่ายแล้วนั่นแหละครับมีอย่างนึงนะเป็นข้อเสียนะคือ materialมันใช่เพราะว่าอะไรครับคุณมีเล่มหลักอย่างเดียวอ่ะมันมักจะไม่พอเพราะงั้นเวลาสมมติผมจะเล่นผมจะรัน50 Phantom เนี่ยผมต้องมีเล่มหลักและเล่ม50 Phantom ถ้าคุณจะเล่นลิฟต์คุณต้องมีเล่มหลักแล้วคุณก็ต้องมีลิฟต์เพื่อให้มันสมบูรณ์เนาะหรือถ้าคุณแบบไม่ได้อยากจะได้เล่มเซตติ้งเงี้ยไอ้พวกเล่มคอมเพเนียนทั้งหลายเงี้ยคุณแบบคุณอยากเล่นเซเวอร์เวิลด์พวกกดเติมแบบคุณอยากเล่นเซเวอร์เวิลด์ที่เป็นเฮอร์เลอร์คุณก็ต้องซื้อเฮอร์เลอร์คอมเพเนียนถ้าอยากทำให้มันไปสุดถ้าอยากเล่นไซไฟคุณก็ต้องซื้อไซแอนฟิคชันถ้าอยากเล่นซูเปอร์ฮีโร่ก็ต้องซื้อซูเปอร์พาวเวอร์อารมณ์มันจะประมาณนั้นมันจะต้องซื้อเยอะหน่อยมันมีตัวแยกนะแล้วแต่ละอันก็ผมว่าราคามันก็พอไหวแต่มันก็เยอะมองว่าถูกกว่าดันเจี้ยนแอนด์ดราก้อนแต่ว่าก็ไม่ได้ถูกสำหรับประเทศเราไม่มันถูกกว่าดันเจี้ยนแอนด์ดราก้อนแต่ดันเจี้ยนแอนด์ดราก้อนน่ะเล่มเดียวอ่ะมันอยู่จบใช่ป่ะแต่อันเนี้ยถ้าคุณจะแม่งทุกซัพพลิเมนต์นะแม่งจะแพงกว่าใช่ๆ DLC เยอะนี่เองถ้าเอาจริงถ้าเอาจริงอ่ะปัจจุบันมันปัจจุบันมันแพงขึ้นนะเพราะว่าแบบเมื่อสมัยที่เป็นตอนผมเข้ามาผมซื้อเล่มฟิสิกอลอ่ะที่เป็นแบบExplorer Deluxe Edition น่ะมันเล่มละ300กว่าบาทเองใช่เล่มนั้นมัน300กว่าบาทเองซึ่งเอาจริงเพจ Table Top Thailand พี่กรณ์เขาก็แบบโฆษณาเป็นประจำว่าแบบ Star Wars World อ่ะโอ้เข้าง่ายราคาถูกซื้อง่ายเป็นไงล่ะซึ่งเอาจริงตอนนี้ไม่ใช่แล้วครับเข้าง่ายจริงแต่ราคาไม่ถูกแล้วต่อให้เป็น PDF ก็ไม่ถูกแล้วก็500กว่าป่ะถ้าจำไม่ผิดก็ขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะ200เลยนะใช่นี่ยังไม่นับซัพพลายเมนต์แต่เข้าไปแล้วมันก็เปิดแล้วมันก็รู้สึกคุ้มอยู่มันมีอะไรก็คุ้มเอาจริงๆเลยนะเนื้อหาแบบคุ้มค่าเพราะตอนนี้หลายๆอย่างมันก็ปรับมาให้ดูง่ายกว่า Explorer Edition Deluxe เยอะมากไอ้ Deluxe Explorer Edition มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้แหละจริงๆมันเป็นหนังสือปกบางแล้วพอมาเป็นไอ้ Adventure Edition มันกลายเป็นทั้ง Hard Cover ถ้าจะเป็นออฟฟิชิคอลนะแต่ก็มันก็เลยเพิ่ม PDF ไปด้วยนะมันก็เลยเพิ่มราคา PDF ผมขอแก้ข่าวนิดนึงแล้วกันเพราะว่าก่อนหน้านี้ไอเล่ม PDF มันก็ราคาแบบ 19.99 ดอลใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ใน Dice True RPG เนี่ย PDF มันลดมาเหลือ 9.99 ก็คือราคา300กว่าบาทเฮ้ยสุดยอดแล้วลดด้วยประมาณ360บาทตีสัก400ก็จับจองได้แล้วเล่มหลักเล่มอื่นๆนะเล่มหลักเล่มอื่นคอมพาเนียนทั้งหลายเดดแลนด์นัว 9.99 เหมือนกันเฮลออนเอิร์ธรีโหลด 9.99 ก็ตีว่าตีกลมๆก็400บาทต่อเล่มประมาณนั้นประมาณเอาก็ถือว่าไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ถ้าเทียบกับหลายๆตัวถ้าเทียบกับเกมอื่นใช่เพราะว่าที่ผ่านมาแต่ก็อย่าไปเทียบกับหลายเล่มหลักพันอ่ะก็อย่าไปเทียบกับแบบเฟดแอสเซอร์เรทแล้วกันอันนั้นแบบถูกอย่างชี้อะไรเงี้ยถูกไปครับแทบจะแจกเขาแทบจะแจกด้วยซ้ำเลยนะเปลี่ยนเลยมีเพย์แบบ you want มัน you want โอเคผมว่าเราน่าจะครบถ้วนเนาะทั้งจุดเด่นของมันแล้วก็จุดอ่อนของมันที่จริงมันก็รีเฟกจุดเด่นออกมาเหมือนกันแหละเพราะว่าต้องบอกว่าSurveyor เป็นระบบที่ไปสุดทางมันเหมือนกับเป็นระบบที่ชอบพอตัวมากๆถ้าคนที่ชอบก็จะชอบนะถ้าคนที่ไม่จะไม่ชอบก็จะเป็นแบบคุณทัศน์เฮ้ยเดี๋ยวเขาจะชอบก็ได้เนี่ยเฮ้ยอาจจะชอบก็ได้ถ้าลองมันถ้าลองใหม่มันต้องมีอะไรที่ต้องศึกษาเยอะแหละผู้กระตามตกไม่ว่าจะทางผู้เล่นหรือว่าคนรันทั้งคู่แต่พอรู้แล้วอ่ะคิดว่าน่าจะอยู่เล่นกันได้ยาวๆโดยถ้าเทียบกับหลายๆระบบที่มันจะต้องเป็นแบบค่อยๆศึกษาไปเรื่อย
ในทุกการพัฒนาของการเล่นไปอ่ะประมาณนี้นะครับก็ผมว่าคุณผู้ฟังน่าจะภาพกันชัดเจนมากขึ้นไหมว่ารอบนี้ก็มีเพิ่มเติมเป็นประสบการณ์ แต่ใช่จะเต็มเอ่ยนิดหน่อยอ่ะก็ประมาณนี้นะครับงั้นก่อนอื่นเลยต้องถามแขกรับเชิญชั้นสั่นท่านมีอะไรอยากฝากกับคุณผู้ฟังไหมเริ่มจากคุณเพชรก่อนแล้วกันโอเคครับผมว่าอันนี้ต้องให้เขาเลยนะ Savage World มีตัวแจกฟรีนะครับอยู่ใน Day 2โอ้ครับผมเป็นเทสไรฟ์เป็นอะไรแบบลองสามารถลองได้ฟรีเลยแต่สำหรับกฎที่เราคุยกันมาในอันนี้มันน่าจะไม่อยู่ในนั้นครบแหละมันก็น่าจะแบบให้ลองๆชิมๆเป็นเหมือนตัวเดโมนะลองอย่างนั้นก็ได้ก็เดี๋ยวให้ลิงก์ไว้อยู่ใน description แล้วกันถ้าใครสนใจเนาะจริงๆเอาจริงๆผมก็ตอนนี้ทุกระบบที่เรามีที่เราแนะนำเนาะถ้าอันไหนมีตัวฟรีผมจะแก้ description ให้หมดละถ้าอย่างนั้นก็ต่อโต้มีอะไรไหมไม่มีอะไรครับก็จริงๆก็ Star Wars World ถือว่าเป็นเกมหนึ่งที่ผมชอบนะมีความสุขที่จะได้รันมันอาจจะไม่ใช่เกมสำหรับคนแต่ว่าถ้าคุณชอบสไตล์แบบฟาสต์ฟิวเรียสฟันอะไรเงี้ยฟาสต์ที่ไม่ใช่แบบว่าเวลาในคอมแบทนะเวลาในคอมแบทผมว่ามันก็พอๆดันเจี้ยนเดอะดราก้อนฟายไฟเดอร์แหละแต่ว่าฟาสต์ในที่นี้มันคือเพซซิ่งอะไรเงี้ยอย่างที่คุณฮัทบอกถ้าชอบแบบสไตล์แบบแอคชั่นหนังแอคชั่นหรือแบบแนวแบบดาร์คแฟนตาซีอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะน่ามาลองครับผมแนะนำให้ลองคุณฮัทครับมีอะไรอยากจะฝากคุณผู้ฟังไหมสำหรับใครที่อยากกำลังคิดอยู่ว่าจะลองรันหรืออะไรนะหรือแบบไปแนะนำ GM ที่รันอยู่ผมแนะนำครับลองเลยครับ เพราะว่ามันคือแค่จะบอกว่ามันจะดูน่ากลัวนิดนึงไอ้เวลาตอนอ่านวิธีการทอยเต๋าแต่เชื่อผมนะลองอีกนิดนึงอีกแบบลองเข้าไปอีกนิดนึงหน่อยนะแล้วคุณจะเจอแบบความว้าวอื้อซ่าให้ได้ลองหลายอย่างเลยครับจริงๆจริงๆแบบว่าล่าสุดครับผมสามารถรันอะไรนะแบบถ้าเกิดในวันพีซอะมันคือต้องขึ้นแกนไลน์ใช่ไหมไอ้ภูเขาน้ำตกผมใช้เชสรันนะโคตรมันนะไม่ใช่เดี๋ยวใช้ดราม่าติกทาร์กรันมันมากทำให้คุณขึ้นแบบภูเขาแล้วแม่งแบบมันเหมือนหนังแอคชั่นได้ครับผมต้องซาเวจเวิลด์ครับโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับวันนี้เนาะก็ยาวนานพอสมควรสำหรับ Star Wars World ยังไม่ครั้งครับคิดว่ามีโอกาสเราจะเอามาเล่ากันอีกแน่ๆสำหรับ Star Wars World เนาะเพราะว่ามันก็จะมีเล่มเสริมแล้วก็กฎเฉพาะสถานการณ์หลายอย่างที่น่าเล่ามากๆแต่ว่าเราไม่สามารถอัดเข้ามาในตอนเดียวได้นะไม่งั้นคุณผู้ฟังก็คงแบบยาวนานกัน7ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ดีอ่ะนะครับแบ่งตอนกันดีกว่าเพราะฉะนั้นอยากฟังเรื่องไหนก่อนจะคือคอมเมนต์ไว้นะครับแล้วก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับไปชวนแบบคนมาฟังกันเยอะๆนะครับใครยังไม่ Subscribe นะครับกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับถ้ามีคลิปใหม่ออกตอนใหม่ออกจะได้ฟังก่อนใครนะครับกับแลบอยกันเจี้ยนะครับประมาณนี้แล้วกันแล้วก็บอกก่อนนะตอนนี้25แล้ว25เอพิโซดเนี่ยเยอะมากๆใครยังไม่ฟังตอนไหนลองไปฟังได้นะครับแล้วเผื่อว่าจะเจอซิสเต็มใหม่คุณชอบนะสำหรับวันนี้ครับพวกเรา4คนนะครับกับรายการ TRPG เทียก็คงต้องลากันไปก่อนครับไม่ว่าจะแขกรับเชิญทั้ง3ท่านครับคุณโต้คุณเพชรและคุณฮัทแล้วก็ผมฮัทลอสันที่เป็นพิธีกรในวันนี้ต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ